สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะเด็กๆก็คือไปโหลดชิปก่อนอยู่ใน Meeting Chat นะจ๊ะครูทิ้งไดรฟ์ไปให้แล้วลองดูซิว่าได้ไหมนะใน30 กว่าคนนี้ถ้าเกิดว่าหนูโหลดได้หนูกดเบอร์หนึ่งให้ครูหน่อยเป็นสัญญาณกันนิดนึงแบบขอเบอร์หนึ่งหน่อยว่าได้ไหมนะเราจะได้รู้กันเนาะลองดูซิเอ๊ะน่ารักมากนี่ขอบคุณนะทุกคนแหมเป็นวีคสอบแล้วก็ดันต้องมาติวสวูเซตอีกเนาะขยันมากทุกคนอ่ะมีคนส่งสัญญาณมาแล้วมีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งโอเคโหลดได้ไหมอ่ะให้อีกสักรอบหนึ่งดูสิลองเลือกเลยคุณชนะชัยก็โพสต์ PDF ไฟล์ให้แล้วครูก็ให้ลิงก์เป็น2 เวอร์ชันเลยเนาะโอเคทุกคนต้องสู้กับครูนะลูกวันนี้เราอยู่กัน3 ชั่วโมงรัวๆครูก็จะสรุปเน้นให้ทั้งหมดทุกพาร์ทเลยนะถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยก็คือให้พักด้วยตัวเองไปหาขนมอะไรมาอ่ะทีนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่แน่ใจว่าเสียงโอเคเนาะน่าจะโอเคครูอยู่ที่คณะนี่แหละมันอาจจะมีเสียงก่อสร้างบ้างถ้าเกิดว่ามันเสียงดังมากส่งสัญญาณให้ครูได้นะจ๊ะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนค่ะหัวข้อก็คือ preparation for school set เนาะเพราะฉะนั้นก็คือเราจะคุยทุกอย่างเกี่ยวกับ school set ตะลุใน3 ชั่วโมงนี้นะจ๊ะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเนาะหนูเป็นปี1กับปี2ยังไงก็ต้องโดนสอบแน่นอนนะอันดับแรกเนี่ยเรามารู้กันก่อนว่าใน school set มันมีกี่คำถามมันจะมีทั้งหมด100 คำถามเห็นไหมแล้วก็เป็น100 คะแนนก็คือ100 แต้มนะลูกเอ้ยเวลาจะมีทั้งหมด3 ชั่วโมงด้วยกันคือ9 โมงถึงเที่ยงคราวนี้นะโดยปกติเนี่ยพวกเราจะเป็นคนที่ทำสอบเร็วใช่ป่ะเขาจะอนุญาตให้หนูออกจากห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อหนูอยู่ถึง11 โมงนะลูกก็คือหนูจะต้องอยู่ให้ได้2 ชั่วโมงก่อนแล้วจากนั้นหนูก็ค่อยออกไปรอบนี้มีความโหดร้ายมากยิ่งขึ้นก็คือหนูเข้าห้องน้ำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะสอบอ่ะก็จะต้องเตรียมตัวให้เรียบร้อยนะเข้าห้องน้ำอะไรไปเรียบร้อยตรงนี้เนี่ยมันมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบครูแปะลิงก์ตรงนี้ไว้ให้แล้วหนูอาจจะเข้าไปฟังอีกสักรอบนึงก็ได้เนาะว่ามันเป็นยังไงนะเราจะต้องทำตัวอย่างไรนอกจากการแต่งกายให้เรียบร้อยเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เริ่ม9 โมงเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนเตรียมตัวไปนะแล้วก็สิ่งที่ควรที่จะทำเนี่ยก็คือจะต้องฟังคณะกรรมการคุมสอบให้ดีว่าเขามีกฎเกณฑ์อย่างไรนะจ๊ะคราวนี้มันจะมีทั้งหมด5 พาร์ทด้วยกันทุกคนดูนะเราจะค่อยๆไปทีละพาร์ทวันนี้ทุกพาร์ทเลยเราจะเรียนกันทั้งหมดเลยนะคะพาร์ท listening เนี่ยทุกพาร์ท20 พอยต์หมดเลยใช่ไหม listening ก็จะมีทั้งหมดเป็น4 ไดอะล็อกด้วยกัน vocab เนี่ยให้เรานึกถึง guessing the meaning from the context ก็คือจะต้องหาคำเหมือน synonym นั่นเองนะแล้วก็พาร์ท3เนี่ยชื่อดูไฮโซมากเลยใช่ป่ะ usage and functional language แต่จริงๆมันก็คือ grammar นะลูกไม่ใช่แกมมาขอโทษมันคือ conversation นะชื่อไพเราะเพราะเพลงตัดคือ conversation นะจ๊ะ structure อันนี้เป็น grammar กับ close tense ใครที่เกลียดแกมมาอย่าเพิ่งเกลียดนะโออันเนี้ยจริงๆอยากจะบอกว่าพาร์ทเนี้ยเป็นพาร์ทที่ช่วยอัพคะแนนให้เราได้ดีแล้วก็ได้เร็วด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้สูตรเนี่ยทุกอย่างก็คือจบนะจ๊ะส่วน reading จะเป็นพาร์ทสุดท้ายเลยอันเนี้ยจะมีทั้งหมด4 พาร์ทเศษมันก็จะต้องไล่ตั้งแต่แบบง่ายไปยากเนาะแล้วก็อาจจะสั้นไปยาวอะไรแบบนี้เป็นต้นอ่ะตอนนี้ทุกคนเห็นภาพรวมแล้วว่ามี5 พาร์ทเนาะทีนี้ลองส่องดีว่าเราเนี่ยจะทำพาร์ทไหนได้ดีเราจะต้องวางแผนใช่ไหมว่าเราจะสอบนะคะถึงแม้ว่ามหาลัยจะจัดสอบให้เราแต่ว่าถ้ามันไม่ผ่านอ่ะมันก็เครียดเหมือนกันนะเธอเพราะว่าสวูเซตนะทุกคนมันเป็นข้อสอบที่เขาเรียกว่า exit exam นะก็คือหนูจะจบจากมหาวิทยาลัยนี้ได้เนี่ยหนูจะต้องผ่านสอบตัวนี้สวูเซตซึ่งมหาลัยให้จัดสอบให้เราฟรีหนูก็ทำให้มันดีที่สุดไปเลยลูกทีนี้เนี่ยเราต้องมาดูใช่ไหมว่าเกณฑ์ที่เราจะผ่านมันต้องเป็นเท่าไหร่นี่เลยทุกคนใน100 คะแนนเนี่ยหนูจะต้องได้78 อัพแล้วเขาก็มีการแบบทำเวลให้ดูสวยงามเนาะไม่แน่ใจว่าพวกเราเคยได้ยินคำว่า CEFR หรือเปล่ามันคือเกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษซึ่งมหาลัยเราเนี่ยก็กำหนดว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าจะต้องจบให้ได้เนี่ยทุกคนนิสิตบัณฑิตอะไรพวกนี้จะต้องอยู่ระดับ B2 ขึ้นไปนะและจาก school set เนี่ยมันก็จะต้องได้78จาก100หมายความว่าไงอ่ะผิดแต่22ข้อจ้าคราวนี้ในความ22ข้อเนี่ยมันก็ต้องวางแผนใช่ป่าวว่าเอ้ย
เราจะเอาพาร์ทไหนให้มันดีๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ครูก็มีข้อเสนอมาให้เราดูกันอันนี้เป็นคะแนนจริงจากเด็กของครูเองครูอยู่คณะมนุษยศาสตร์เนาะเออแล้วเด็กก็คือเอามาโชว์คะแนนให้ครูดูอืมสังเกตว่าคนนี้เนี่ยเอ้ยเทพมาถึงก็82เลยค่ะเออหนูเห็นแมวว่าคะแนนเขาแบบไม่เท่ากันเลย15 18 18แล้วก็12 19สังเกตว่า reading คือนางเทพมากจ้าน้ำผิดไปแค่แบบข้อเดียวอะไรอย่างเงี้ยคนนี้อาจจะไม่ชอบแกมมาเห็นไหม12แต้มเองอ่ะโอ้คอนเวอร์กับ reading ไปด้วยกันไงมันคือการแปลการอ่านก็เลยได้คะแนนสูงเออหมายความว่าเราสามารถที่จะเลือกได้เนาะว่าเราจะทำพาร์ทไหนให้มันได้ดีๆพาร์ทไหนที่เราแบบหลุดเราอัพไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเกิดอยากจะเพย์เซฟแบบหนูเป็นคนเท่ากันอ่ะกูแบบเท่าเทียมก็เอา16ไปเลยทุกช่องก็จะผ่านก็คือ80อะไรอย่างเงี้ยนะจะให้ดูหลายๆเวอร์ชันนะคะถ้าเกิดจะเอา78แบบเป๊ะๆ เลยอันนี้คือคะแนนจริงนะที่เด็กครูเอามาแชร์เนี่ยหนูดูดิโคตรลดหลั่นอ่ะเห็นป่ะไอ้ที่คนเทพๆแบบชอบสับมากอ่ะจัดไปเลย18ชอบคอนเวอร์มาก19ชอบอันคนนี้ชอบคอนเวอร์เยอะนะแล้วก็ทีนี้ใน5พาร์ทเนี่ยสมมุติถ้าหนูถามครูนะถ้าเอาแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็อัพได้แล้วก็รู้เทคนิคนะครูว่าสตรัคเจอร์เนี่ยน่าอัพมากเลยอีแกมมามันอาจจะดูเยอะแต่ว่าถ้าเรามองตัวจงตัวจับอะไรเป็นเนี่ยก็น่าจะทำได้ดีคราวนี้เดี๋ยววันนี้ทุกคนครูอยากให้เราแบบฮึบๆขึ้นมานิดนึงเออใน3ชั่วโมงอยู่กับครูคือกลับบ้านไปก็คือไปทวนด้วยตัวเองแบบเบาๆเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดพร้อมๆไปกับครูเออนะลองเทสตัวเองดีว่าเฮ้ยใน5พาร์ทเนี่ยเรานั้นเนี่ยจะเป็นเทพพาร์ทไหนและพาร์ทไหนเรายังทำได้ไม่ค่อยดีให้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยไหนๆก็แบบเออมาอยู่กับครูแล้วนะตอนพฤหัสวันพฤหัสในสัปดาห์สอบแบบนี้ก็เอาซะหน่อยเอาไปเลยนะอ่ะคราวนี้นะคะอันนี้เป็นเกมที่อยากเล่นด้วยกันดีมากเลย36คนนี้นะโอกาสที่จะได้ก็ดูสิว่าจริงๆมันเป็นลุ้นความโชคดีอ่ะทุกคนอุตส่าห์แบบมานั่งฟังมานั่งเรียนด้วยกันอ่ะก็จะต้องมีรางวัลสำหรับผู้โชคดีอันนี้นะทุกคนก็คือว่าเดี๋ยวจะให้เติมตัวเลขอะไรบางอย่างเข้าไปเออแล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรามาลุ้นกันสิว่าใครเป็นผู้ชนะในวันนี้นะจ๊ะร่วมลุ้นกันนะคะเอาล่ะเริ่มเลยทุกคนครูจะเล่าให้ฟังแต่ละพาร์ทก่อนเราจะเริ่มที่คอนเซ็ปต์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำแบบฝึกหัดกันเนาะตอนนี้ทุกคนก็คือนั่งฟังไปทำความเข้าใจกับมันว่าเออแต่ละพาร์ทเขามีดีเทลอะไรยังไงอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าตามไม่ทันหรือครูพูดเร็วไปก็สามารถที่จะส่งเสียงมาบอกกันได้ว่าช้าๆหน่อยครูอะไรอย่างนี้นะพร้อมนะทุกคนพร้อมเราเริ่มเลยใน listening นะจ๊ะทุกคนจ๋าก่อนอื่นเนี่ยฟังใช่ป่ะฟังเนี่ยเขาก็จะให้เราฟังอะไรฟังเกี่ยวกับหัวข้อทั่วไปเลยซึ่งอาจจะขีดเส้นใต้ก็ได้เป็น everyday social context ก็คือชีวิตประจำวันนะหนูแล้วแน่นอนเวลาที่เราฟังใช่ไหมมันก็จะต้องประมาณคน 2-3 คนขึ้นไปเออถ้าเกิดเขาแบบโหดๆกับเราหน่อยเนี่ยเขาก็ให้เราฟัง3คนอะโทแต่ถ้าเกิดเขาน่ารักก็2คน A กับ B คุยกันเนาะคราวนี้นี่นะคะนอกจากที่จะเป็นหัวข้อในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยส่วนมากสมูทเซตเขาจะน่ารักอะเขาจะชอบเอาหัวข้อที่อยู่แบบไม่ไกลจากตัวเรามากนะอย่างเช่นบริบทของนี่ไงการเรียนรู้ใช่ไหม education อะไรเงี้ยหรือว่ากระเถิบไปหน่อยก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการทำงานการสมัครงานนะทีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นคอนเวอร์นะทุกคนมันก็จะมีอาจจะเป็นทอล์กหนึ่งคำว่าทอล์กหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างครูเนี่ยพูดคนเดียวครูอาจจะจัดรายการพอดแคสต์ใช่ป่ะก็คือเป็นทอล์กเดียวเป็นโมโนโลกคนพูดคนเดียวเท่านั้นหรือให้มันซีเรียสเลยคือฟังเลคเชอร์เอาทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องแพทริซึมนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นในการฟังเนี่ยก็คืออาจจะเป็นโมโนโลกคนพูดคนเดียวรูปแบบอาจจะเป็นแบบเป็นพอดแคสต์หรอเป็นเทสทอล์กหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นสองคนคุยกันอะไรอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บเนี่ยมาดูหัวข้อทางด้านขวามือที่หนูเห็นเนี่ยมันเป็นหัวข้อที่มันเคยออกข้อสอบมาแล้วซึ่งครูก็เอาข้อมูลมาหลายๆมาจากหลายแหล่งนะเดี๋ยวจะแชร์ว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากจะฝึกเพิ่มไปทำอะไรยังไงได้บ้างนะคะแต่หนูดูหัวข้อเดี๋ยวมา family เฮ้ยโคตรใกล้ตัวอ่ะทีนี้ผมมาลองชีวิตที่เฮ้ยคำนี้ดูไฮโซเนาะมันคืออารมณ์แบบช่วงชีวิตอ่ะเออแบบการอยู่อายุยืนอะไรทำนองเนี้ยลองชีวิตที่ก็อาจจะดูซีเรียสนิดนึงแต่มันก็ใกล้ตัวใช่ป่ะเป็นเรื่องของชีวิตของเรา
เรื่องอากาศแม้ตอนนี้ฝุ่นฝุ่นอาจจะออกก็ได้ PM 2.5 อะไรอย่างเงี้ยนะเชียงใหม่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกแล้วที่ติดอันดับอะไรก็ว่ากันไปอาจจะเป็นอัพเป็นเทรนด์ในขณะนั้นๆนะคะทีนี้ก็ลองดูสิว่ามันมีหลายๆหัวข้อมากเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะทุกคนมันจะไม่ยากเกินไปหรอกนะให้ทุกคนตั้งสติก็พอใน listening อ่ะนะคะอ่ะคราวนี้มาดูสิว่าเวลาที่เราจะฟังเนี่ยนะนอกจากเราจะรู้แล้วว่าเอ๊ะเขาจะมีหัวข้ออะไรคนพูดมีกี่คนหรอจำนวนละเป็นยังไงบ้างจำนวนเนี่ยมันจะตั้งหลักอยู่ที่4 dialogueก็คืออาจจะสลับกันนะอาจจะเป็นคนคนเดียวพูดหรือว่า2คนหรือ3คนก็แล้วแต่แต่ว่าน่าจะ4ครูคิดว่า4ขั้นต่ำเนาะมันอยู่ประมาณนี้คราวนี้เนี่ยอันนี้คือโหดร้ายอะทุกคนมันคือการที่หนูฟังได้แค่รอบเดียวเท่านั้นแต่เชื่อว่าตอนที่เราปี1ปี2ใช่ไหมก็น่าจะเรียนพวกสวู1อะไรนะ193 94อะไรไปแล้วใช่ปะล่ะมันก็อาจจะได้ฝึกฟังไปบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครูว่ามันก็ไม่หนีกันนะเพราะว่าสถาบันภาษาออกข้อสอบครูว่ามันน่าจะแบบเราได้จะฝึกฝนไปบ้างแล้วนิดนึงนะคะฟังได้แค่รอบเดียวแล้วอันนี้อยากจะบอกว่าข้อสอบอื่นเนี่ยเวลาที่เขาเทสฟังนะเขาก็จะให้เราฟังแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหลุดคือหลุดเลยเข้าห้องน้ำก่อนมีสติอาจจะสวดมนต์ก่อนก็ได้ตอนฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ผู้พูดเนี่ยก็จะมีทั้งคนไทยกับชาวต่างชาติเนาะคนไทยเนี่ยก็เป็นอาจารย์พวกเรากันเองนี่แหละทุกคนค่ะที่เขาจะใส่เสียงเข้าไปนะอ่ะทีนี้ให้ลองจินตนาการใครที่เคยสอบแล้วก็โอเคลองรำลึกใหม่คนที่ยังไม่เคยสอบก็ลองดูเนาะถ้าเกิดว่าได้ข้อสอบมาแล้วอ่ะหนูพยายามรีบอ่านคำถามรีบเช็คเขาจะมีเวลาใช่ไหมอ่ะเช็คข้อสอบนะคะเปิดข้อสอบนู่นนี่นั่นอย่าลืมฟังคณะกรรมการคุมสอบให้ดีนะจ๊ะเวลาหนูได้มาถ้าเขาอนุญาตให้เปิดข้อสอบหนูรีบเช็คก่อนครบไหมนะจากนั้นเนี่ยใช้สายตาให้รวดเร็วได้เท่ากว่าตักดูดิว่าเขาถามอะไรเราบ้างรีบอ่านคำถามก่อนคือพูดง่ายๆว่าข้อนี้อยากให้ดอกเอาไว้เลย you have 1 minute to read each question ก็คือว่าก่อนที่เทปมันจะลั่นน่ะทุกคนกูอยากให้หนูเนี่ยมีคำถามอยู่ในใจแล้วว่าเราจะต้องตามหาข้อมูลอะไรบ้างมีส่วนไหนที่เราจะต้องโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็หนีไม่พ้นนะเนาะมันเป็นการฟังมันเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะต้องรู้อีเดียมบ้างแล้วก็รู้คำศัพท์บ้างนะเอานะเสร็จปุ๊บนะจ๊ะไปดูกันนะว่าเวลาที่เขาจะเทสฟังเราเนี่ยมันก็จะครอบคลุม7หัวข้อนี้นะคะกูจะสรุปให้ฟังแบบรวดเร็วทันใจก่อนที่เราจะไปลองทำแบบฝึกหัดกันเนาะอยากจะบอกว่า7หัวข้อนี้นะคะมันจะครอบคลุมไปถึงข้อสอบอื่นๆด้วยนะรวมถึงการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างครูอย่างเงี้ยเวลาเราทำงานใช่ป่ะเรามีมีตติ้งหรือเราจะต้องพรีเซนต์อะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็แน่นอนมันเวลาฟังอ่ะมันก็ต้องหาประเด็นสำคัญว่าเขาประชุมทำไมอ๋อหัวข้อวันนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมีดีเทลอะไรบ้างใช่ป่ะแล้วการจัดประชุมครั้งนี้จัดเพื่ออะไรหรือเอาง่ายๆวันนี้เลยเรามาเรียนเพื่ออะไรทุกอย่างมันมีจุดประสงค์หมดเลยนะของการพูดใช่ไหมคะแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยเวลาที่เราฟังอีกผู้พูดใช่ป่ะอุ๊ยน้ำเสียงดีจังเลยอ่ะอารมณ์เป็นยังไงหรอมันก็ต้องตามหาให้ได้นะอันนี้ข้อสอบก็จะถามนะเสร็จเบอร์5อาจจะกุมหัวนิดนึงก็แบบโอ๊ยเจ็บหัวเพราะต้องคิดเยอะหมายความว่าไง inferring meaning หรือ implication เนี่ยมันก็จะหมายความว่าคนพูดอ่ะไม่ยอมบอกเราตรงๆชอบให้เราคิดไงเราก็จะต้องตีความว่าเธอจะสื่ออะไรหรออะไรอย่างเงี้ยเบอร์5ก็อาจจะต้องคิดนิดหนึ่งคิดแบบรวดเร็วเพราะว่ามันก็จะลั่นไปเรื่อยๆนะเทปนะคะส่วนเบอร์6เนี่ยอันเนี้ยก็คือจะให้เราคิดต่อว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะแล้วเบอร์7ข้อนี้จะต้องยิ้มเราก็เอาแต้มมาให้ได้เพราะว่าเวลาที่ถามความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดเนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อมันพูดที่นี่แล้วคนพูดเป็นใครอ่ะอันนี้พูดแบบรวดเร็วทันใจทีนี้เราไปเจาะแต่ละหัวกันนะทุกคนทันคุณเปล่าทันกันละเนาะอ่ะต่อเลยนะคะถ้าเกิดเราเริ่มที่เบอร์1 gist เนี่ยมันก็คือแก่นใจความสำคัญใช่ป่ะ gist หรือ main idea อันเนี้ยออกตลอดทุกข้อสอบทำเก่งนะไม่ว่าจะ
โตแค่ไหนข้อสอบก็จะต้องถามอยู่ตลอดเวลาว่าเฮ้ยเธอรู้ปะว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะทุกคนอยากให้เราขีดเส้นใต้คําว่าท็อปปิกค่ะเราจะต้องหาให้เจอว่านางท็อปปิกเนี่ยคือคุยเรื่องอะไรหรอนะแล้วเสร็จเนี่ยคีย์ของมันเนี่ยนะที่จะทําให้เราทราบได้เนี่ยอยากให้ทุกคนขีดคําว่า repetition ตรงนี้นะคะคือผู้พูดจะพูดอยู่นั่นแหละอีกคำเนี้ยพูด job พูด work สมมุติถ้าเป็นหัวข้อ getting a job นะอันเนี้ยก็คือเป็นคำสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่าอ๋อพูดเรื่องนี้คราวนี้นะคำถามที่เรามักจะเห็นนะคะในข้อสอบก็คือ what is the conversation mainly about เกี่ยวข้องกับอะไรเวลาที่เราเห็นคำถามลักษณะนี้นะอยากจะบอกว่าเก็บเขาไว้ก่อนเพราะว่ามันคือภาพรวมทั้งหมดใช่ป่ะพอมันคือภาพรวมทั้งหมดหมายความว่าไงหมายความว่าเราก็จะต้องฟังให้ทั้งหมดก่อนให้มันรันไปเรื่อยๆก่อนจนจบแล้วเสร็จคำถามข้อนี้อาจจะค่อยกลับมาย้อนทำทีหลังนะนะแต่อยากจะบอกว่าถ้าเกิดครูไม่หนูจะทำเลยดีป่ะอ้าวมันเรื่องของหนูบางทีหนูไม่ใช่ที่ของตัวเองเข้าใจป่ะแต่อันนี้กูแค่มาแชร์วันนี้เทคนิคที่แชร์เนี่ยนะถ้ารู้สึกว่าอยากจะลองทำตามทำเลยแต่ถ้าหนูก็มีวิธีการของหนูนะครูนะเอาของตัวเองด้วยอย่าเพิ่งเชื่อครูหมดโอเคป่ะเอาทุกอย่างมาผสมบนเปกันไปเอานะผ่านที่หัวข้อแรกไปแล้วจ้ะอันที่สองเมื่อเขาถามองค์รวมองค์ใหญ่ใช่ป่ะมันก็จะต้องหนีไม่พ้นอีดีเทลยิบย่อย specific information เขาจะชอบเป็นของคู่กันนะทุกคนอันเนี้ยมันก็จะต้องหาพวกแหละ what where when อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นดีเทลเธอดูดิเลขเขาเกิดวันที่เท่าไหร่หรอเขาจะเดินทางไปญี่ปุ่นวันไหนอ่ะอายุเท่าไหร่หรอเจอกันกี่โมงอ่ะขอที่อยู่หน่อยได้ป่ะอ่ะดีเทลชัดๆเลยใช่ไหมดังนั้นครูถึงบอกไงว่าเฮ้ยอีตอนที่ได้ข้อสอบมาก่อนที่เทปจะลั่นน่ะอ่านคำถามก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าจะได้แบบตื่นตัวแบบอันนี้มันดีเทลอุ๊ยอันนี้มันเป็นไอเดียอะไรอย่างเงี้ยวางแผนไงนะเสร็จในตัวข้อสอบเนี่ยนะคะเขาก็จะชอบถามพวกแบบชื่อเนาะในความเป็นชื่อเนี่ยก็อาจจะต้องให้เราแบบสะกดคำอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นการสะกดนะทุกคนจะต้องยิ้มเพราะว่ามันง่ายมันจะบอกตรงตัวอันนี้ถ้าเกิดใครเคยสอบ IELTS จะแบบคุ้นเคยกับมันใช่ป่ะพาร์ทแรกชอบแบบให้สะกดชื่อจังเลยว่าแบบจะให้ส่งของไปให้ใครอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะหรืออาจจะเป็น surname ก็ได้เป็นเมืองเป็นประเทศได้หมดเลยเห็นป่ะทุกอย่างเป็นดีเทลทั้งนั้นเลยต้องอ่านคำถามก่อนนะเห็นป่ะลักษณะคำถามก็จะหนีไม่พ้นพวก question word หนูก็วงกลมเลยก็ได้ลูก what when how much แล้วก็ whereสังเกตคำตอบมันจะเป็นดีเทลทั้งนั้นเลยข้อแบบนี้เนี่ยอยากให้มีสตินะเพราะว่ามันไม่ได้ยากเลยแล้วถ้าเกิดเอ้าครูมันหลุดอะหลุดก็ปล่อยไปเลยลูกก็ทิ้งดิ่งดิว่าไปเลยอยากจะบอกว่าถ้าหลุดคือหลุดนะไม่ต้องไปคิดแบบอุ๊ยอุ๊ยอะไรอย่างเงี้ยก็ปล่อยหลุดก็หลุดทำไงได้มันหลุดแล้วอะหลุดไปแล้วแค่กู้สติแล้วก็ลากตัวเองกลับมาใหม่ตั้งใจฟังในdialog ต่อไปนะคะโอเคคราวนี้มีจุดที่อยากจะเตือนนิดๆนะเวลาที่เราได้ยินคำศัพท์ที่มันอยู่ในเทปแล้วก็เห็นคำศัพท์ที่มันอยู่ในข้อสอบถ้ามันเป็นคำเดียวกันน่ะส่วนมากอ่ะมันชอบเป็นข้อหลอกดังนั้นเนี่ยก็คือว่าอย่าไปเลือกนะอย่ามาเลือกอย่าไปเลือกเขานะคะเสร็จปั๊บเนี่ยนะคะคำเบอร์สองอันเนี้ยอุ๊ยสับอะไรสับนรกเหรอครูอะไรเงี้ยโฮโมโฟนโฮโมนีมินิมอลแพร์นะอันนี้มันเป็นเทคนิคเบาๆเรามาดูกันนะโฮโมโฟนคืออะไรชื่อเขาน่ารักเนาะเผื่อเป็นหนูเป็นเด็กนิดแต่หนูอาจจะชอบทางภาษาก็ได้นะโฮโมโฟนเนี่ยมันคืออย่างนี้หนูสังเกตคำนะมันมีซีนกับซีนอุ๊ยอ่านเหมือนกันเลยเนาะแต่ว่ามันแปลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนางโฮโมโฟนเนี่ยคือการที่ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่ามีความหมายที่ต่างกันนะจ๊ะอันเนี้ยก็คืออาจจะต้องฟังให้ดีดูบริบทแล้วก็ดูในตัวข้อสอบว่าตกลงจะคุยเรื่องอะไรหรอทีนี้คำต่อมาโฮโมนีมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโผล่มาหรอก
แต่ว่าอันนี้ให้เผื่อไปเลยไม่เพราะว่าหนูอาจจะไปสอบโทอีกก็ได้ใช่ป่ะใครจะรู้ในอนาคตเลยเนี่ยโฮโมนีหมายความว่าเราใช้คําเดียวกันเลยจ้าแต่ความหมายต่างกันเนาะอย่างเช่นแฟร์เนี่ยแฟร์ก็อาจจะแปลว่าสีแบบจางๆใช่ป่ะหรือแบบเฮ้ยครูไม่แฟร์ทำไมครูให้หนูแค่แบบ B บวกเพื่อนได้ A อะไรอย่างเงี้ยเออแฟร์นะมินิมอลแพร์หมายความว่าไงสังเกตว่าเขียนเหมือนกันเลยใช่ป่ะคล้ายกันเลยอ่ะแต่ว่ามันมีแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่มีความแตกต่างกันอย่างเช่นตัว R กับตัว L เนาะในความ R กับ L อ่ะมันออกเสียงไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้าสมมติคุณบอกว่าเฮ้ยไปล็อกประตูให้หน่อยได้ป่ะลิ้นมันจะแค่เนี้ยล็อกแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นตัว R ขึ้นมามันจะต้องมีความหอนลิ้นมันจะรอกกว่ามันจะเปล่งออกมาหนูจะต้องหอนลิ้นก็รอกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าเกิดใครเรียนภาษาจีนไม่แน่นะเรื่องออกเสียงอันนี้อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเอาล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของคำเป็นเรื่องของการออกเสียงที่อยากที่จะให้ทุกคนระวังนิดหนึ่งอ่ะต่อไปเลยเบอร์สามนะคะ purpose ทุกคน purpose ทุกคนจะชอบเห็นคำว่า to แน่นอนใน choice นะอย่างที่บอกว่าเวลาที่จะฟังอะไรมันต้องมีจุดประสงค์ว่าเออเขามีประกาศเพื่ออะไรอ่ะเตือนภัยหรอหรือว่าให้ข้อมูลหรอหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ในความ purpose เนี่ยนะคะมันอาจจะนี่ไงนี่เป็นตัวอย่างใช่ไหมให้ตัวอย่างหรือเปล่าหรือว่าเพื่ออธิบายเพิ่มเติมหรือว่าบอกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยนะจะเห็นคำว่า to มาก่อนเลยความ purpose อยากให้ทุกคนดอกฝั่งนี้นะหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะต้องได้คำศัพท์ไงนะถ้าเราไม่รู้คำแปลเราก็จะไม่รู้ว่าอ้าวตกลงเนี่ย purpose คืออะไรในความ purpose มันก็จะมีอยู่แบบอาจจะเป็นข้อดีแบบแง่ดีหรือเปล่าแง่บวกแง่ลบหรือว่ากลางๆอะไรแบบเนี้ยนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวเราสามารถที่จะไปอ่านเองได้ครูก็ให้มาหมดแล้วเป็นการสรุปเนาะเอออ้าวลักษณะคําถามเป็นยังไงบ้างถ้าอย่างเงี้ยน่ารักเลยใช่ป่ะให้คํามาเป๊ะๆเลย purpose key sentence เลยเออหาจุดประสงค์จ้าอย่างงี้ในความหาจุดประสงค์อ่ะแน่นอนว่าหนูก็จะต้องเก็บข้อเนี้ยไว้ทําตอนไหนตอนสุดท้ายใช่ป่ะเราต้องฟังให้จบก่อนคล้ายๆกับการหาเมนไอเดียเนาะแล้วก็ทำไมพูดแบบนี้ล่ะเออก็เนี่ยจุดประสงค์ใช่ป่ะหรือแบบทำไมผู้ชายเกินแบบนั้นล่ะประโยคตรงนี้คืออะไรหรอก็ต้องหาประเด็นให้ได้อีกเหมือนกันจุดประสงค์ให้ได้อีกเหมือนกันอ่ะจบเบอร์3แล้วนะจ๊ะไปเบอร์4ต่อในความโทนกับมูดนะเราไม่ได้เห็นหน้าพูดแต่เราได้ยินเสียงเขาเราก็จะจับได้ว่าอุ๊ยโกรธหรองอนปะเนี่ยหรือว่าดีใจอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่ะทีนี้มาดูก่อนว่าอีความโทนนะลูกนะโทนอยากให้หนูคิดสไตล์สปีกเกอร์เลย speaker's attitude นะก็คือพูดเนี่ยเขาเนี่ยมีความคิดเห็นต่อหัวข้อนั้นอย่างไรนะโทนของพูดนะคะในขณะที่นางมูดเนี่ยอันนี้คือแบบแถมเฉยๆนะแต่ทุกคนอิกนอร์ได้มูดเนี่ยมันจะเป็นฟิลเราแล้วว่า listening อ่ะขอโทษค่ะ listener คือตัวเรานะอันนี้แถมไม่เฉยให้ทุกคนโฟกัสแค่โทนพอนะโทนนี่ก็คือเราไปจับน้ำเสียงของผู้ซิว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงหรอนะเหมือนเดิมว่าอันเนี้ยจะต้องได้คำแปลนะอยากจะบอกว่าในความ listening กับความ reading เนี่ยมันอาจจะมีจุดที่คล้ายๆคึงกันเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันเป็นอินพุตเหมือนกันก็คือมันต้องรับเข้าไปเออเราต้องฟังเราต้องอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้ศัพท์แล้วมันก็วินแน่นอนหนูได้ทุกอย่างนะคะอันนี้จะต้องไปท่องศัพท์นิดนึงนะสักหน่อยอ่ะเออ amuse คืออะไรหรอ cheerful คืออะไรนะ amuse ก็คือตลกขบขันไหมแบบล่าเริงหรอตื่นเต้นนะป้าหรือแบบเออเฉยๆไม่แยแสเลยหรือโกรธมากอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอ่ะคราวนี้เนี่ยในความคำถามกันบ้างคำถามเห็นไหมอันนี้ก็จะชัดเจนว่า speaker attitude toward หัวข้อนั้นเนี่ยเขาเป็นยังไงถ้าเมื่อไหร่เห็นคำว่า attitude ก็คือความโทนนั่นเองนะจ๊ะหรือเขาใช้คำว่าโทนเลยอ่ะหัวข้อที่4แล้วนะต่อไปเบอร์5กันอันนี้อย่างที่บอกใช่ป่าวว่าเจ็บปวดต้องคิดเยอะนิดนึง inferring meaning นะข้อสอบแบบนี้คือสนุกไม่ใช่แค่สวูสเตนนะทุกข้อสอบหนูอาจจะเครียดเพราะว่าโอ๊ยออกง่ายๆไม่ได้หรอทำไมชอบไปคิดจังอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะมาดูกันก่อนนะคะในความ inferring meaning ก็คือว่าอันดับแรกเลยเราพยายามใช้ prior knowledge ของเราคืออะไรอ่ะคือ background knowledge ที่เรามีต่อหัวข้อนั้นๆ
ไปขุดมันมาก่อนเออเรารู้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างวะนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าผู้พูดเขาไม่บอกตรงๆเราก็ต้องช่วยตัวเองใช่ป่ะในความช่วยตัวเองเราก็ต้องไปขุดมาว่าอ๋อเรื่องนี้ฉันรู้อะไรบ้างนะมันช่วยได้นะบางทีนะเสร็จหนูลองดูอันนี้เด็กนะเอขึ้นมากับเอกับบีคุยกันบอกชอมทำกันบ้านหรือเปล่าเนี่ยฮะทำครับแต่หมามันกินไปแล้วครับอืมแกตัวแย่นะเออเนี่ยเธอเนี่ยจะไม่เคยผ่านหรอกนะเกิดเธอไม่เรียนให้มันหนักมากกว่านี้เนี่ยอืมก็สังเกตจากคำใช่ป่ะเออว่าเขาอาจจะถามก็ได้ว่าอันนี้ใครเป็นผู้พูดแล้วมันเกิดอะไรขึ้นความสำคัญความสัมพันธ์ relationship ของ A กับ B เป็นใครหนออะไรอย่างเงี้ยอืมมันคือการตีความทั้งนั้นเลยใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราอาจจะเดาได้แล้วว่าอุ้ยเราเห็น homework อุ้ยเราเห็น exam ใช่ไหมอันเนี้ยก็น่าจะเป็นคุณครูกับนักเรียนคุยกันเอ้ยก็เรียกอะไรอะทอมอืมทำงานบ้านหรือยังอาจจะการขึ้นมาอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นแม่คุยกับลูกหรือเปล่าแต่เฮ้ยมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีนี่เนี่ย exam ใช่ป่ะอันเนี้ยมันก็จะเป็นตัวหินเป็นครูให้เราว่าอ่าโอเคน่าจะเป็นครูกับนักเรียนแหละคุยกันเลยเนี้ยนะคะเสร็จลักษณะคำถามนะก็แน่นอน what does the speaker imply by saying เห็นไหมก็ต้องตีความเพราะว่า imply คำว่า imply ภาษาไทยคือกล่าวเป็นไหนได้ว่ายังไงเนาะอันนี้นะคะเบอร์ห้าแล้วนะทันครูใช่ป่ะเออไม่อยากให้หลับไงต้องรีบๆหน่อยนะอยากจะให้ลองทำมาสุขัดกันดูอ่ะต่อไปเลยนะคะเบอร์หกกันบ้างนะสืบเนื่องกันไปเลยว่าเขาอาจจะถามเราต่อก็ได้ว่าเออจากเหตุการณ์เมื่อกี้นะทอมอะทอมกับครูเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะถามเราต่ออีกเพราะว่าจากคำว่า prediction เนาะพอ prediction เนี่ยคำถามก็จะบอกเลยว่า what will the speaker do after this conversation ทอมก็อาจจะแบบเขิน เพราะว่าใช้มุกแบบหมากินกินอะไรไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบตั้งใจมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะสังเกตว่า what might happen จะมีคำว่า happen โผล่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดให้เรารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวข้อนี้เก็บไว้ทำทีหลังอ๋อเดี๋ยวข้อนี้ทำก่อนอ๋อเดี๋ยวจะต้องหาคำคำนี้ดีกว่าจะได้ให้คำตอบเรามาได้ถูกต้องอะไรเงี้ยนะอืมสุดท้าย relationship ใช่ไหมคะก็ลักษณะคำถามก็จะตรงตัวมากเลยว่า what is the relationship between the speaker แค่นั้นเองโจนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ะมันก็จะเป็นคู่ๆเห็นไหมลูกค้ากับพนักงานต้อนรับครูนักเรียนพรีเซนเตอร์หรือผู้เข้าร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพร้อมนะอินโทรจบละ listening เดี๋ยวลองฝึกฝนกันดีกว่านะทุกคนอ่ะถ้าเกิดว่าใครอยากฝึกไปด้วยกันอาจจะแชร์คำตอบมาได้แต่ว่าแบบโอ้ยครูไม่อยากตอบเลยอ่ะแต่ทำอยู่นะก็เวลาครูเฉลยหนูก็ลองแบบแอบยิ้มกลิ่นในใจว่าหูเราก็ดีเหมือนกันเลยเนี่ยตอบถูกเห็นป่ะนะมาอันเนี้ยเป็นตัว challenge นิดนึงนะคะจำได้ไหมว่าใน specific information เนี่ยครูบอกว่ามันจะชอบถามพวกดีเทลยิบย่อยใช่ป่ะเรามาลองฝึกพวกตัวเลขกันดีกว่าบางทีตัวเลขอ่ะเราไม่ค่อยพูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะมันก็อาจจะแบบอุ๊ยไม่ทันเลยเมื่อกี้อุ๊ยเร็วเนาะแต่ลืมว่าเราฟังเขาได้แค่รอบเดียวอะเธอหลุดมันขึ้นหลุดเลยอะคะแนนทุกคะแนนมีค่าโอเคป่ะนะเดี๋ยวเราจะฝึกทั้งหมดประมาณโอ้5ไม่เอาแอดอาจจะไม่เอา address อะนะคะเอา5หัวนะเดี๋ยวคุยให้ฟังก่อนใน listening เนี่ยนะคะในชีทที่ครูให้ตอนนี้ที่ทุกคนมีอยู่ในมือเนี่ยครูจะให้เฉลยในทุกๆส่วนแต่ว่า listening ตัวเนี้ยเดี๋ยวจะให้ตอนถ่ายคาบเนาะเออเดี๋ยวคุณชนะชัยก็จะช่วยส่งให้หนูด้วยเวลากลับบ้านไปอ่ะหรือว่าใกล้ๆสอบอะไรเงี้ยอาจจะเอาลองขุดมันขึ้นมาแล้วก็ลองฝึกฟังดูในนั้นครูจะให้เฉลยไว้หมดแล้วเอาเป็นว่าชีทวันนี้ค่ะที่ใช้เนี่ยมีเฉลยทุกอย่างมีให้ฝึกก็เอาไว้ใกล้สอบเอาขึ้นมาทวนเพราะครูมั่นใจว่าถ้าไม่สอบเราก็ไม่อ่านเป็นเรื่องธรรมดาครูเหมือนกันนะคะครูเข้าใจหนูค่ะอ่ะเริ่มเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะฝึกกันที่5หัวนี้เบาๆนะเดี๋ยวลองดูแบบพิมพ์ช่วยครูตอบได้นะแบบอยากได้ยินเสียงไม่ใช่ได้ยินเสียงอยากเห็นคำตอบนะอ่ะเริ่มเลยทุกคนตั้งหูเลยลูกตั้งหูเอาไว้สมมุตินี่คือข้อสอบต้องทำไงนะรีบกวาดตาก่อนเลยใช่ป่ะอุ๊ยให้เราเขียนเวลาเนาะ
ถ้าเป็นเวลามันก็จะน่าเป็นเลขตัวเดียวพยายามนึกก่อนเวลาเลขตัวเดียวก็ต้อง1 ถึง 24หรอวะเอออาจจะมีคําว่า minutes หรือ hour หรืออะไรไม่น่าอะไรเงี้ยเป็นต้นพยายามนึกก่อนนะนึกก่อนนึกก่อนแต่ว่าถ้านึกไม่ทันก็เออทําใจแบบหายใจก่อนแล้วเออเอาวะอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเรามาลองฟังข้อหนึ่งกันนะคะทุกคนค่ะว่าเอ้ย The Express Train Leave กี่โมงหนออ่ะเริ่มเลย Listening exercise on time. 1. The express train leaves at 9:30 a.m. เออทันไหมเนี่ยบางทีบางคนแบบอ้าวจบแล้วหรออะไรเงี้ยจบแล้วอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันเนาะอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันเมื่อกี้อาจจะตั้งตัวไม่ทันนะลองดูนะว่าได้ยินอะไร Listening exercise on time. 1. The express train leaves at 9:30 a.m. เออกี่โมงอ่ะมีใครได้บ้างไหมก่อนนี้กูจะโชว์ได้ยินกี่โมงเขินเปล่ากล้าตอบเปล่าสามารถส่งในแชทได้นะจ๊ะทุกคนจ๋าไม่ต้องอยากรู้ว่าหนูจะตอบอะไรกันอ่ะมีไหมเด็กน้อยได้ยินกี่โมงอ่ะเมื่อกี้รถไฟเขาจะออกกี่โมงได้เปล่าได้หรือเปล่านะยังอยู่ไหมนะเด็กๆเอ๋ยอุ๊ยน่ารัก295ขอบคุณนะทุกคนเออนี่เธอต้องเขินนะตอบเลยโอเคมีคนตอบติดใจขอบคุณนะคะทั้ง2คน295และน้องไอของเรานะใช่9:30ใช่ป่ะนะนี่นะต่อเลย Listening exercise 1 The express train leaves at 9:30 a.m. 9:30 a.m. นะต่อเลยเบอร์2ว่ายังไงนะ 2 The best option would be to take the 706 bus เออได้ป่ะเทคเดี๋ยวอะไรอันนี้ยังแบบง่ายๆบัสบายครูว่ายังไม่เด็ดเดี๋ยวเบอร์5ดีกว่านะมั้ยเขาขึ้นรถตอนกี่โมงอ่ะทันป่ะอันนี้มันเป็นแค่ประโยคเดียวสั้นๆก่อนเนาะทันมั้ยนี่จะเอาแบบเสมือนจริงเลยเนาะแบบรอบเดียวนะได้มั้ยนิ่งๆอยู่ขนาดนี้อีกครั้งนึงก็ได้อ่ะท่านนิ่งๆ The best option would be to take the 706 bus เท่าไหร่7อะไร7อะไรเมื่อกี้ได้ยินอะไร7อะไรกูพูดเองนะกูพูดแล้วนะเอานะเดี๋ยวเช็คคำตอบกันเองในใจนะ7แล้วก็อุ๊ยใช่706นะคะถูกต้องเลยเดี๋ยวโชว์รวดเดียวเลยก็แล้วกันไม่งั้นอีไฟล์ของครูเนี่ยน้องเขาจะชอบงงแงไปต่อเนาะไปต่อเลยนะนี่เดี๋ยวครูจะขอข้ามไปข้อ5เลยเอออยากบอกว่าเบอร์5เนี่ยคิดแล้วต้องคิดอีกมันต้องคิดเรื่องเวลาต่อเดี๋ยวขอรีนิดนึงนะคะ There are two buses that'll get you there. One just before 9 o'clock and one just after. ยังไม่มา 4. The 8:55 is probably the best one to take. เหี้ยไหมเมื่อกี้ข้อ4ได้ยินว่าอะไร 8:55 อยู่ในคอเนาะอันนี้มันคือ British accent ชัดๆเลยอะทุกคนจ๋าเมื่อกี้คือ8:55แต่เบอร์5ทุกคนเตรียมตัวนะมันจะต้องมีอะไรเพราะว่าครูทำสีมันมีความพิเศษอยากจะบอกว่าถ้าเบอร์5เนี่ยใครทำได้คุณเลิศประเสริฐสีมันนีเด้งเลยเบอร์5อ่ะลองดูเบอร์5ว่าต้องตอบอะไรนะ 5 I think I'll catch the 5 to 9 bus เออนี่เห็นว่าลายก้นตอนนี้นะมันมียากใช่ป่ะมันยากเนาะเบอร์5 I think I catch เท่าไหร่อ่ะ5 to 9 bus อ่ะกูจะขอโชว์ก่อนนะ
5 to 9 bus ใช่ไหมทีเนี้ยให้รำลึกสมัยตัวเองเป็นเด็กเลยอยู่ๆมันจะมาพูด5 to 9 bus อย่างเงี้ยมันกี่โมงหรอมันกี่โมงอีก5 นาทีจะ9 โมงใช่ไหมสมัยเราเป็นเด็กเรียนแบบนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ย5 to 9ก็คืออีก5 นาทีจะ9 โมงจ้าเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องตอบขึ้นมาสมมติว่าเขาจะถามเราเนาะว่าเออจะต้องขึ้นรถเมล์ตอนกี่โมงแล้วถ้าเธอไปทะลึ่งต่อ5 to 9มันอาจจะไม่ได้สมมุติว่าถ้าเกิดเขาอ่ะ IELTS เลยขอแชร์ IELTS เนี่ยเขาชอบให้เราเขียนแบบ1หรือ2 words อย่างเงี้ยแล้วเธอคิดดู5 to 9มันต้อง3 words แล้วมันก็จะผิดใช่ไหมคำตอบก็คือ8:55อย่างเงี้ยก็ระวังข้อสอบแต่ครูคิดว่าสมูเซ็ตไม่น่าจะใจร้ายขนาดนั้นหรอกแต่อันเนี้ยพูดเผื่อในอนาคตใครจะไปรู้หนูอาจจะไปสอบแบบ IELTS ก็ได้ TOEIC ก็ได้หรือ TOEFL ก็ได้ใช่ไหมคะโอเคเราทำไป3 ข้อครูจะอย่างนี้นะแตะเบาๆไม่เอาทุกอันที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนไปลองฝึกเองนะไปหมวด2กันดีกว่าเรื่องตัวเลขอีกแล้วยังเป็น number อยู่นะคะแต่อยากจะบอกว่า18กับ E10 เนี่ยนางมีปัญหานะนะอีตระกูลที่ลงท้ายด้วย10ทั้งหลายเนี่ยกับ10กว่าเนี่ยนะคะ teen กับ10 E10 ที่ว่าก็คือ30 40 50 60ใช่ไหม teen กับ tee นะอะสิ่งที่ครูอยากจะให้เราทำก็คือเดี๋ยวจะให้ฟังเหมือนเดิมเบาๆนิดหน่อยนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยให้เราวงเนาะว่าที่เราได้ยินเนี่ยเอ้ยมัน18หรือมัน80มัน15หรือมัน50เอาแค่2ข้อพอเราจะแตะนิดแตะหน่อยเพื่อที่ว่าจะได้คลุมตั้ง5พาร์ทนะทุกคนยังสู้อยู่เนาะอ่ะพร้อมนะมันอยากจะบอกว่าให้ใช้บริบทช่วยเราลองเดาจากบริบทอะนะบริบทจะทำให้เราได้คำตอบว่าเอ้ยมันจะหลัก10แบบ10กว่าหรือถ้าเป็น10เลยพร้อมนะทุกคน18หรือ80คะเริ่มเลยค่ะ Listening exercise on numbers, teens and tens. 1. She's going to be 18 next birthday. เป็นไง18หรือ80ดูสิให้ว่า she เนาะแล้วก็มี birthday 18หรือ80เดี๋ยวครูนับ1ถึง5แล้วครูเปิดเฉลยเลยเนาะเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาพวกเราเนาะอ่ะนะ18หรือว่า80ค่ะทุกคนคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือ18จ้ะทุกคนจ้ะ18 8ถูกป่ะนะนางจะอายุ18วันเนี่ยในวันเกิดเนี่ยละเบอร์2กันบ้างดีกว่านะ15หรือว่า50นะคะ2 My best friend lives just down the road at number 50ถนนเบอร์อะไรอ่ะ number 50หรือ15ตี้หรือทีนอันเนี้ยถ้าเกิดตั้งใจฟังก็จะไม่ยากเท่าไหร่เนาะคำตอบก็คือ50นั่นเองที่ละ Listening exercise on numbers จบนะ teens and tens 1อ่ะเสร็จแล้วให้ฟังแค่2ข้อพอเอาเบาๆที่เหลือก็คือฟังเองนะคะครูแล้วฟังจากไหนเดี๋ยวให้ไฟล์นะเล่าก่อนละกันเนาะไฟล์ที่จะให้เนี่ยนะคะมันจะเป็น PowerPoint อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ครูจะฝังไฟล์ฟังไว้แล้วอะหนูก็คือฝึกได้ด้วยตัวเองเลยแล้วก็เช็คคำตอบนะคะต่อสังเกตว่าสำเนียงมันก็จะเป็น British accent นะถ้าเกิดหนูฟัง British ออกเนี่ยกูว่าชีวิตดีแล้วแหละเพราะว่าขยันพูดในคอเก่งจะงึมงำทำไมไม่รู้นะถ้าเราฟังเขาได้ก็คือโอเคเพราะว่าสำเนียงอเมริกามันจะฟังง่ายอยู่แล้วใช่ไหมต่อไปอันนี้ท้าทายเรามากเลยนะเนี่ยเรื่องราคาใช่ไหมพอมันเป็นเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะต้องมากขึ้นไปอีกอ่ะตัวเลขมันก็ต้องเยอะเนาะอ่ะเรามาลองฟังกันสักข้อเดียวพอนะข้อเดียวพอเอานะลองเช็คด้วยตัวเองนะแป๊บนะมา Listening exercise on prices 1. The fare for the bus to Glasgow is £4.35เท่าไหร่เป็นหน่วยปอนด์ด้วยนะรถเมล์ไปกลาสโกนี่เท่าไหร่อ่ะอีกทีก็แล้วกันเนาะเมื่อกี้อ่ะอุ้ยยาวไม่ทันเลยครูเอาครูเห็นแล้วว่าเอาใหม่นะ 2. Listening exercise on prices 1.
The fare for the bus to Glasgow is £4.35. £4.35 นะคะ Tickets cost $6. ถูกไหม Listening exercise on prices. £4.35 เอออันนี้ก็คือระวังหน่วยเงินด้วยเนาะเราไม่รู้เลยว่าไอ้ไฟล์ที่เขาจะให้เราฟังอ่ะมันจะเป็นเงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบาทหรอหรือว่าเป็นปอนด์หรอหรือเท่าไหร่นะแล้วทีนี้ทำไงดีอ่ะมียาก็เราต้องอ่านคำถามก่อนไงแล้วก็จะแบบเออเตรียมตัวได้อะไรอย่างเงี้ยถึงบอกว่าต้องอ่านคำถามก่อนนะพาร์ตตรงนี้ที่เป็น practice เนี่ยมันเป็นแค่ประโยคเดียวแล้วก็แค่ฝึกโฟกัสตรงนั้นจุดนั้นนะจ๊ะต่อเนาะวันนี้โหดที่สุดโหดจริงๆเดี๋ยวจะให้ฟังสัก2รอบนะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ข้อเอางี้อีเดเนี่ยนะถ้าเกิดใครได้คำตอบอ่ะครูแบบมอบโล่ไปเลยอ่ะเพราะว่า1ก็คือมันยาวมากเธอคิดดูดีเวลาเราพูดวันที่มันต้องมีอะไรบ้างล่ะวันเดือนปีถูกปะล่ะแล้วในความปีที่ว่าเลขก็เยอะมากจ้าเป็นพันใช่ไหมจ้าจำการอ่านตัวเลขได้ป่ะถ้าเป็นปีนะของภาษาอังกฤษเขาจะเอาทีละ2อันถูกต้องไหมอย่างสมมติว่ากูบอกว่าอ๋อเราจะพูดกันปี1987เออสมมุตินะ1987เราก็ต้องอ่านเท่าไหร่19กับ87 1987เนาะไม่ใช่1987ไม่ใช่นะจ๊ะเธอจ๋าถ้ามันเป็นเดทเนาะมันจะอ่านทีละคู่นะ2009แต่อันนั้นนะถ้าเป็นปี2000ก็คือ2000จริงๆอ่ะขอชาเลนจ์เรานะอันนี้เดี๋ยวเช็คคำตอบด้วยตัวเองนะจ๊ะทุกคนแบบสบายๆเนาะแบบแต่ว่าถ้าเคยใครอยากช่วยตอบก็ตอบได้นะแต่ว่าครูจะมีนับหนึ่งในใจของครูแล้วครูก็จะไปต่อเลยนะเอาตามนั้นเนาะเราจะได้ไม่เสียเวลากันละกันมา2รอบเธอได้ยินคำว่าอะไรวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีอะไรมา Listening exercise on dates 1. The Battle of Waterloo took place on the 18th of June 1815.สุดปะล่ะยาวไปปะล่ะอีกรอบหนึ่งนะเป็นสงครามอ่ะนะ took place เพราะว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะวันที่เท่าไหร่นะบางคนแบบน่ารักพยายามจะ Google ให้ได้เดี๋ยวฮัลโหลไม่ต้องพยายามขนาดนั้นเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ Exercise on dates 1. The Battle of Waterloo took place on the 18th of June 1815 Listening exercise on dates 18ก่อนนะ18เดี๋ยวให้ดูเฉลยเลยแล้วเดี๋ยวเราย้อนกลับไปฟังเจ้คนนี้ดูสิว่าเขามีความงึมงำในคอเนี่ยอีกแล้วมันตรงไหนอ่ะนะได้หรือเปล่า18 of June 1815อ่ะกลับไปฟังนางนะ Listening exercise on dates 1. The Battle of Waterloo took place on the 18th of June 1815. เห็นป่ะไอ้ตรงเนี้ยเหยียดมันนะ 18th of June มันอยู่ในคอเธอนะ 18th of June นั่นเองมันมีคำว่า of you นะเออแล้วก็อย่าลืมเด้อมันอ่านทีละ2ตัวเห็นป่ะในปีคศนะจ๊ะเธอจ๋าอ่ะไปต่ออันเนี้ยต้องถูกเหอะ letters ที่ว่าเนี่ยมันไม่น่าจะผิดแน่นอนให้รอบเดียวพอเอาข้อเดียวด้วยได้ยินชื่อว่าอะไรอาจจะเป็นชื่อคนหรืออาจจะเป็นชื่อแบบสถานที่หรือชื่อถนนก็ได้เหมือนกันนะลองดู Listening exercise on letter names 1. My surname is Beardman. That's B-E-A-R-D.M-A-N อย่างเงี้ยถ้าเจอข้อแบบเนี้ยก็คือจะต้องได้ Beardman นะ Listening exercise on letter name อันนี้นะข้อแบบเนี้ยควรจะได้เอาล่ะทุกคนมันถึงเวลาล่าแต้มแล้วแหละสกอร์การ์ดที่ครูให้ไปเนี่ยนะมันไม่ได้มาเล่นๆนะมันมีเหตุผลของมันอันเนี้ยเป็นถึงคราวพวกหนูแล้วแหละเอาลวดเดียวทันใจเสมือนว่าอันเนี้ยคือการเตรียมสอบเนาะมีทั้งหมด7ข้อสมมุตินี่คือข้อสอบทำไงนะอันดับแรกอ๋อ7ข้อจ้าหลังจากนั้นรีบอ่านคำถามทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเฮ้ย
ข้อไหนดีเทลข้อไหนเป็นเมนไอเดียเราจะรีบอ่านกันเลยนะเช่นหนูเห็นป่ะ What is the man's name อย่างเงี้ยสบายดีเทลละนะแล้วจะต้องมีการสะกดชื่อแน่ๆเพราะดูดิเนี่ยมันเล่นกันที่ตัวแบบนี้เนาะอย่างเงี้ยต้องถูกมันง่ายอ่ะข้อสองที่ไหนอ่ะก็ต้องวงก่อน where ข้อสาม postcode คืออะไรเนี่ยตัวเลขอีกแล้วใช่ไหมเบอร์สี่ content of the package เขาต้องทำอะไรสักอย่างกับแพ็กเกจแน่ๆส่งของป่ะนะเนาะก็ต้องดูสิว่าโอเคมันต้องมีหนังสือกับมันต้องมีของเล่นเนี่ยแหละแต่มันจะแค่สองอย่างหรือมันจะสามเนี่ยน่าสนใจจากชอยนะคะเบอร์ห้าเท่าไหร่เห็นไหมตัวเลขก็กลับมาอีกแล้วเบอร์หกหกกับเจ็ดดูนะ conversation เกี่ยวกับอะไรแล้วก็โทนเนี่ยเป็นน้ำเสียงของผู้พูดใช่ไหมเราให้มันเลยว่า woman ไม่ใช่ man เฮ้ยจริงๆการที่อ่านแค่คำถามแค่นี้ก็รู้แล้วนะว่าสงสัยน่าจะมีสองคนส่งของแน่ๆเลยเผลอๆอาจจะเป็นมหาลัยก็ได้เพราะว่าดูดิอันนี้เดาไปก่อนแล้วหนึ่งในนั้นจะต้องมีคนที่ชื่อว่าเจคอบแน่ๆเนี่ยคือการอ่านคำถามกับกวาดตามองเร็วๆในช้อยเนี่ยนะมันทำให้เราเดาได้เหมือนกันนะลูกว่าจะคุยเรื่องอะไรอ่ะนะเพราะฉะนั้นข้อ6กับข้อที่7เนี่ยอาจจะเก็บเอาไว้ทำที่หลังแต่อย่างที่บอกถ้ารู้สึกว่าไม่ก็หนูเก่งอ่ะครูหนูทำได้ทำไปเลยลูกนะคะรอบเดียวนะทุกคนอันเนี้ยเก็บแต้มดูนะว่าในเบอร์1ถึงเบอร์7อ่ะเราได้แต้มเท่าไหร่นะลองเทสตัวเองกันดูนะอันนี้แบบจริงจังเบอร์1นะคะแท็กเดียวพอพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วก็ฟังเลย You will hear a telephone conversation between a customer and an agent at a company which ships large boxes overseas. Good morning, Packham's shipping agents. Can I help you? Oh yes, I'm ringing to make inquiries about sending a large box, a container, back home to Kenya from the UK. Yes, of course. Would you like me to try and find some quotations for you? Yes, that'd be great. Thank you. Well, first of all, I need a few details from you. Fine. Can I take your name? It's Jacob Mkere. Can you spell your surname, please? Yes, it's Mkere. Is that M for mother? Yes. Thank you. And you say that you will be sending the box to Kenya? That's right. And where would you like the box picked up from? From college, if possible. Yes, of course. I'll take down the address now. It's Westall College. Is that Westall? Yes, college. Westall College. And where's that? It's Downlands Road in Bristol. Oh, yes, I know it. And the postcode? It's BS89PU. Right. And I need to know the size. Yes, I've measured it carefully and it's 1.5 meters long. Right. 0.75 meters wide. Okay. And it's 0.5 meters high or deep. Great. So I'll calculate the volume in a moment and get some quotes for that. But first, can you tell me, you know, very generally, what will be in the box? Yes, there's mostly clothes. Okay. And there's some books. Okay, good. Anything else? Yes, there's also some toys. Okay, and what is the total value, do you think, of the contents? Well, the main costs are the clothes and the books. They'll be about £1,500. But then the toys are about another 200. So I'd put down £1,700. เอาสิจบจ้าเป็นไงล่ะเนี่ยสมมุติอยู่เอ้าจบแล้วงงเลยใช่ไหมต้องอ่านคำถามก่อนเห็นป่าวว่าถ้าข้อสอบน่ารักนะเขาก็จะเรียงไปเลยใน1ถึง5นี่คือเรียงลำดับคำตอบมาเลยใช่ไหมลูกนะซึ่งกูคิดว่าส่วนมากเขาจะชอบเรียงให้และไอ้ข้อท้ายๆบางทีเนี่ยเขาก็จะถามถึง
main idea หรืออีข้อ6เนี่ยบางทีนะข้อสอบเริ่มต้นเลยว่านี่คือข้อแรกเนาะอ่ะเอาล่ะเรามาเช็คคำตอบกันดีกว่าเราก็อย่าลืมเก็บตัวเลขไว้ด้วยนะจ๊ะว่าใน7ข้อทุกคนได้เท่าไหร่นะจ๊ะนะจ๊ะเอาเริ่มกันเลยเบอร์1เนี่ยนะคะผู้ชายชื่ออะไรมันมีปัญหาที่นามสกุลนางเจคอบเออได้อยู่แล้วแต่ว่านางสะกดชื่อนี่ข้อนี้ต้องถูกบอกเลยนะเออนี่กูคาดหวังว่าทุกคนน่าจะได้สักแบบได้เต็มเลยเนี่ยจริงๆได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ดีแล้วนะคะอ่ะแน่นอนว่า C cat ถูกต้องไหมนะ M clear ใช่ไหมนางสะกดชื่อชัดเจนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องล่าเต็มอ่ะเธอมีกำลังใจแล้วได้หนึ่งแล้วนะเบอร์สองเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ตั้งใจฟังจะรีบตอบ A ทันทีใช่ป่ะเพราะว่ามันได้ยินด้วยอ่ะเออหรืออาจจะหลุดไปก็เออเอาคำสุดท้ายก็แล้วกันหนูก็จะไปตอบ A แต่จริงข้อนี้ตอบอะไรหาดีดอกแล้วเจผู้หญิงเนี่ยนางก็พูดทวนซ้ำมากเวอร์ว่า Vestal ใช่ไหมแล้วนางก็สะกดด้วยนะสังเกตว่า C-Cat เนี่ยก็คือเป็นตัวหลอกล่อเรากับข้อ A นะต่อมาเบอร์3อันนี้แหละคือมันมีความใกล้เคียงกันมากเลยใช่ไหมว่าโพสต์โค้ดที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คำตอบก็คือข้อแหละทุกคนข้อแหละข้อ B นะB S H นะคะตรง H เนี่ยมัน H หมดเลยไงใน A B C D ใช่ป่ะมันก็จะไปตัดกันที่ตัวสุดท้ายนี่ไงถ้าเราไม่รีบแบบกวาดตามองก่อนบางทีเราก็จะเออตั้งใจฟังไม่ทันยกเว้นใครเทพจริงแบบไม่ต้องครูหูหนูมันเทพอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่ะก็โอเครู้ก็โอเคนะเบอร์สี่ content of the package สมมุติว่า content ที่เรารู้จักมันคือพวกเนื้อหาใช่ไหมแต่อะอะไรคือเนื้อหามันก็งงๆเนาะก็ไม่ต้องกังวลใจเรื่องคำศัพท์ก็สามารถเดาได้ว่าเขาต้องการจะรู้แหละว่าอีกของอ่ะมันคืออะไรบ้างนะคะซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาขึ้นต้นมาเลยคือ close ใช่ป่ะเพราะนั้นตอบเลยก็คือข้อ D dogแล้วถ้าหนูจำได้เจผู้หญิงก็ถามต่อว่ามี anything else อีกหรือเปล่าเขาก็จะให้ทอยมาที่หลังเอออันเนี้ยคือทอยไม่ค่อยหลอกเราเท่าไหร่แต่เบอร์5เนี่ยสิเบอร์5เนี่ยน่าจะหลอกอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดใครแบบหลุดไปเลยอย่างเงี้ยก็จะได้ยินแค่แหละ200กับ 1,500 แต่จริงๆแล้ว total รวมมันคือ 1,700 เนี่ยอย่าลืมก็ต้องดอกตรงที่ in total ต้องวงแรงเออทั้งหมดเท่าไหร่หนอนะคะเบอร์6นะเรื่องราวเนี้ยคอนเวิร์นเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรสังเกตไหมว่ามีพวกคำว่าแพ็คแพ็คหมดเลยดังนั้นนางข้อ C แคทสมมุติเราจะตัดช้อยก่อนเนาะ EC ไม่น่าเอาบ้าหรือเปล่าใครจะมาคุยกันเรื่องที่อยู่เป็นประเด็นหลักอะเราตัดช้อยก่อนโอเคไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้คำตอบที่มันลดที่สุดเออ C ตัดไปเลยนะทีนี้เอา A เอา B หรือเอา D dog ตัดอีกนะ cost เนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องราวใหญ่โตใช่ไหมมันคือความดีเทลเพราะฉะนั้นหนูก็ไม่ควรเอา D dog อีกดังนั้นก็ต้องตอบข้อ A เพราะว่า A เนี่ยคือครอบคลุมที่สุดแล้วนะแล้วก็คุยเลยในเมื่อพูดเรื่องนี้แล้วคุยกันขึ้นได้เบอร์6เนี่ยนะคะในความที่มันเป็น main topic เนี่ยสังเกตนะมันต้องคลุมทั้งหมดเออมันต้องคลุมทั้งเรื่องเลยประเด็นหลักที่เขาคุยกันคือเขาคุยกันเรื่องการส่งของใช่ไหมดังนั้นอีคอบีเบิร์ดซีแคทกับดีด็อกมันคือซับท็อปปิกที่อยู่ภายใต้แพ็กเกจเซนดิ้งหมดเลยโอเคป่ะอันนี้คือวิธีการปัดชอยออกไปสมมติแบบครูหนูทำไม่ได้จริงเลยอย่าเสียใจเวลาเรามั่วอยู่แล้วแต่เราต้องมั่วแบบแหละมีสไตล์โอเคป่ะและข้อสุดท้ายโทนของผู้หญิงชอบเจคนนี้ป่ะคูลเลิฟนะนางซัพพอร์ตโค้ดเลยใช่ป่ะนะโค้ดถามหน่อยนะคะเดี๋ยวแบบดูราคาให้นะคะทวนแล้วทวนอีกนางซัพพอร์ตที่สุดๆอืมนะจ๊ะพอฟูมีความหวังมันคงไม่มีความหวังมันเป็นหน้าที่ของนางเนาะ encouraging ก็คือการให้กำลังใจใช่ป่ะให้กำลังใจส่วน disappointed คือฮะผิดหวังจริงเลยเวลาเห็น this เนี่ยความหมายนางจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดใครแบบไม่ได้อ่ะนะคะหมายถึงว่าไม่ได้สับนี่คือวิธีการตัดออกไปจบเราเด้อเป็นยังไง7ข้อได้กันเท่าไหร่อ่ะเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจเดี๋ยวเขินอันเนี้ยมาร์กไว้ก่อนเลยนะเลขแรกของเรา
งวดนี้เบอร์หนึ่งก็คือเบอร์เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ก็เขียนลงไปจะสี่จะห้าจะหกจะเจ็ดหนึ่งสองสามเขียนไปเลยโค้ดเอาไว้นะโค้ดไว้ตรงไหนก็ได้นะเวลาเราเห็นกล่องสกอร์การ์ดอันเนี้ยแสดงว่าโซนตรงนั้นน่ะครูต้องการตัวเลขนะจ๊ะแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีหมดเลยนี่ให้จริงนะครูให้จริงเว้ยไม่ได้พูดเล่นนะอ่ะเอาล่ะ7 ข้อเป็นไงครูว่าอันเนี้ยมันเป็นความที่มีกำลังใจนะมันไปเรื่อยๆเนาะเพราะมันอันแรกไงเธอนึกถึงตอนห้องสอบจำไว้นะอันแรกมักจะง่ายที่สุดเขาจะชอบเรียงจากง่ายไปยากดังนั้นเนี่ยสติเรายังดีห้องน้ำเรายังไม่ปวดเนาะเรามีสติมากที่สุดอะพาร์ทแรกๆอะทำให้มันได้ดีนะลูกนะอย่าลืมนี่ขอเตือนเรื่องห้องน้ำเพราะว่าเขาไม่ให้เราไปเข้าแล้วว่าล่าสุดเนี่ยไอ้ลิงก์ที่ครูให้เธอนะเห็นเป็นประกาศล่าสุดนะเมื่อก่อนเห็นบอกว่ายังอนุญาตให้ไปเข้าได้แต่ตอนนี้มันต้องมีเรื่องราวเธอเขาถึงไม่ให้เข้าอ่ะดังนั้นเนี่ยเตรียมตัวเลยนะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราปวดห้องน้ำนะมันทรมานใจมากครูเวลาสอบแล้วถ้าปวดห้องน้ำนะโอ้โหสติไม่มีเลยจ้ะแค่ปวดฉี่อ่ะนะก็ไม่ไหวแล้วอ่ะนะอ่ะต่อเด้ออันนี้นะคะเดี๋ยวจะให้เนาะเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตแชร์นิดหนึ่งสมมุติว่าเราอยากที่จะฝึกฟังด้วยตัวเองนะรอบแรกเนี่ยก็ทำอย่างที่เราทำกันไปเมื่อกี้ฟังหาคำตอบเช็คเลยว่าฉันผิดอะไรนะโอเคป่ะจากนั้นเนี่ยมาตามอ่านสคริปต์ตัวนี้นะคะแล้วหนูอาจจะฟังอีกสักหนึ่งรอบแล้วเทียบคำตอบหาแบบเนี้ยลองดูซิว่าเราพลาดตรงไหนบางทีอ่ะคนเราเวลามันพลาดมันชอบพลาดที่เดิมเธอนึกออกไหมและอันนี้นะเดี๋ยวตอนเธอกลับไปนะเธอไปลองดูกันนะว่าเนี่ยพูดอีเจนี่เน้นหลายรอบมากที่เจที่ซัพพอร์ตทีเห็นป่ะพอเจคอบเอ็มเคียเห็นไหมสะกดตรงนี้อีกแล้วสักพักพอตรง Vestal College สะกดอีกแล้วเห็นไหมแล้วเน้นย้ำตรงนี้อีกรอบอีก Vestal College อู้เจน่ารักใช่ไหมเสร็จพอมาอีข้อที่เป็น Post Code อันนี้คือหลุดเลยแม่ผ่านไปเลยนะคะส่วนของที่อยู่ข้างในเนี่ยตามลำดับเลยเห็นป่ะ close book กับ toy แต่ถ้าจำ choy ได้ toy เนี่ยนางจะไม่เริ่มที่ close นางจะเริ่มที่ book ก่อนนะข้อที่หลอกเนี่ยน่าจะเป็นข้อตัวเลขอันเนี้ยเนี่ยลำดับมันมักจะมาเวลาเป็นสอบฝังซึ่งครูคิดว่าเขาไม่น่าใจร้ายกับหนูเพราะหนูจะต้องแบบเหมือนเป็นฝังแล้วตอบเลยนึกออกไหมโอ้อีกอย่างนะเวลาที่พอเทคหยุดปุ๊บเนี่ยเราพยายามรีบทำให้เสร็จแล้วอ่านเสร็จคำถามต่อไปให้ได้ก่อนเหมือนเดิมทำยังไงก็ได้ให้เราเห็นคำถามก่อนที่เทปจะลั่นเราจะได้เตรียมตัวได้ถูกเพราะถ้าเมื่อไหร่เทปลั่นเทิร์นโลกแล้วแล้วมีบางคนถามกูโหต้องเทคโน้ตป่ะเรื่องของเธอเลยอยากเทคเทปคนบอกไม่หนูโอเคหนูชอบตั้งใจแล้วตาหนูจะมองชอยตลอดก็ได้แต่บางคนบอกเคยไม่มั่นใจเลยอะครูขอเทคได้ปะก็เทคไปเถอะแล้วแต่เธอเลยถ้ารู้สึกว่าเทคแล้วสบายใจก็เทคไปแต่ถ้าเป็นคนที่กวาดตาได้รวดเร็วทันใจอยู่แล้วก็ไม่ต้องเทคแค่อาจจะเอาแบบดินส่งปากกาอะไรแบบเช็คเอาไว้ว่าข้อนี้น่าจะได้นึกออกไหมนะเวลาเรียนอะไรอ่ะอย่าไปเชื่อทั้ง 100% คือต้องเชื่อตัวเองเข้าใจป่ะนะอันไหนดีก็ทำตาม You will hear a telephone conversation between ก็ปล่อยไปอ่ะสำหรับแทร็กที่เป็นแทร็ก2กับ3นะจ๊ะไปฝึกเองจ้าเนาะกูจะเอาอย่างนิดอย่างหน่อยนะขอข้ามไป You will hear a communication You will hear อย่าตกใจยูเฮียหลายรอบมากจริงไม่ได้อยากนะเทปมันเป็นอย่างนั้นนะนะอ้าวผ่านไปแล้วพาร์ทแรกทุกคนนะเป็นยังไงบ้างสองโมงครึ่งแล้วจ้ะเวลาผ่านไปรวดเร็วทันใจจริงๆนี่กูขอไปต่อก่อนเนาะยังไม่พักนะถ้าเกิดใครเหนื่อยล้าไปหยิบน้ำขึ้นมาวางใกล้ๆทั้งง่วงนอนล้มตัวลงไปนอนเลยนะแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ง่ายๆสบายๆโอเคมาดูโวแคปนะลูกนะโวแคปเนี่ยบางคนก็ท้อใจอย่าไปท้ออยากจะบอกว่าสวูเซ็ตเนี่ยสับน่ารักไม่ได้ยากไม่ได้โหดร้ายแบบขั้นสุดเนาะใช้บริบทให้เป็นประโยชน์แล้วก็อันนี้อาจจะพูดเหมือนแบบกวนโอ้ยเนาะเอ้าครูถ้าไม่ได้ไม่ได้ก็ง่วงไงลูก
ก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะชีวิตอะไม่ได้คือมั่วอย่าไปเสียเวลาเราไปทุ่มเทให้พาร์ทอื่นดีกว่าใช่ไหมเอออ่ะมาดูโวแคปกันนะคะโวแคปใน20คะแนนทุกพาร์ท20คะแนนหมดเลยลักษณะมันจะเป็นอย่างเงี้ยก็ขีดเส้นใต้มาปื้ดเฮ้ยแปลว่าอะไรหรอเช่นเนี่ยอย่างอันเนี้ย deliberately แปลว่าอะไรอ่ะฉันไม่ได้ทำมันอย่าง deliberately มันเป็นอุบัติเหตุลักษณะเป็นยังไงรู้สึกน้ำเสียงเข้าไปเนาะฉันไม่ได้ทำมันอย่างเป็นอุบัติเหตุเชื่อว่าทุกคนอ่ะแปลได้อยู่แล้วอ่ะเช่นคำว่า carefully อ่ะแปลได้ใช่ป่ะไม่ได้ทำมันอย่างระมัดระวังมันเป็นอุบัติเหตุเอ้ยก็น่าสนใจป่ะหรือไงอีกอ่ะconsciously คือมีสติอย่างมีสติเป็นยังไง intentionally intention แปลว่าความตั้งใจใช่ไหมอันนี้ก็คืออยากตั้งใจ systematically อันนี้ตัดทิ้งไปเลยจ้ะโอ้ยมันจะเป็นระบบอะไรล่ะก็มันเป็นอุบัติเหตุเนอะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยเราตัดช้อยทิ้งไปก่อนนะแบบค่อยๆตัดไปก่อนแล้วถ้า in case ว่ามันตัดจนเหลือมันสองแล้วมันก็ยังไม่รู้อีกใช้โชคเข้าช่วยเลยจ้ะสวดมนต์หรือแบบเออโยนยังลบหรอหรืออะไรหรือนับนิ้วเออเอา A หรือเอา B อะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับข้อนี้ตอบอะไรเธอจะเอาอะไร A B C คำตอบเลยนะจ๊ะคำตอบก็คือข้อ C cat นะแบบตั้งใจใช่ไหมอย่าตั้งใจไม่ได้ทำมันแบบตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆตรงเนี้ยมันใช้เทคนิคอะไรรู้ไหมมันใช้เทคนิคแบบคำตรงกันข้ามกันน่ะนะแล้วก็มันมีประโยคปฏิเสธตรงนี้มาให้เราด้วยเป็นบริบทช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นเราจะไปที่หน้าต่อไปกันเลยนะจ๊ะอันนี้กูจะให้เทคนิคแบบสรุปสั้นๆนะคะว่าเวลาทำพาร์ทจับเนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจไม่ใช่แบบไม่ได้เออตู่ขอมั่วละกันชีวิตนี้ไม่เวลามั่วๆได้อยู่แล้วแต่ว่าพยายามก่อนนะเราค่อยมั่วเป็นอันที่ท้ายที่สุดนะลูกนะเขาบอกว่าอะไร using context clue to guess the meaning of the unfamiliar word ใช่ไหมอันดับแรกเลยอ่ะคำนี้หนูจะเจอมันบ่อยมากเวอร์เวลาเรียนภาษาอังกฤษเวลาเรียน reading อาจารย์มักจะพูดตลอดเอออีนูลูกหนูจะต้องใช้ context มาช่วยเราเด้อนะซึ่งอยากจะบอกว่าเฮ้ยมันได้นะเว้ยอยากจะบอกนะคะเช่นอย่างข้อหนึ่งอย่างเงี้ยทุกคนเวลาที่เราเห็น verb to be นะหรือเราเห็นคำว่า define เราเห็น mean หรือ refer พวกเนี้ยนะรู้กันเลยว่าสมมติขึ้นมานะว่า professor is someone who ตึ๊ด in case ว่าเราไม่รู้คำว่า professor เราเห็น verb to be แล้วอ๋อสบายเพราะว่าอีคำข้างหลังที่บอกว่า someone who ตึ๊ดอันนั้นแหละคือคำแปลของคำว่า professor ใช่ป่ะเสร็จเวลาเห็น punctuation ก็คือพวกเครื่องหมายวรรคตอนเนาะอาจจะเห็น parenthesis ก็คือน้องวงเล็บของเราหรือว่าน้องแดชเออขีดเดียวหรือน้องคอมม่าอยากจะบอกว่าน้องนั้นช่วยเหลือเราขั้นสุดเลยมองน้องให้ดีในวงเล็บอย่างเนี้ยตรงนั้นแหละคือคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเอ้ยไอ้คำข้างหน้านั้นมันคืออะไรอย่างเช่นนะสมมุติเอาเป็นตัวคำย่อละกันอย่างให้ว่า PBL อย่างเนี้ยอะไรวะ PBL แล้วเขาก็จะต้องพูดต่อว่าproject based learning ใช่ป่ะนี่ไงคอนเซ็ปต์ง่ายๆในการที่เราจะอธิบายไอ้คำที่เป็นตัวย่อรู้ได้ไงก็ดูในวงเล็บสิจ๊ะเธอจ๋าคอนเซ็ปต์เดียวกันเวลาที่เห็น text นะศัพท์ตัวนี้ฉันไม่รู้เออมองก่อนมีเครื่องหมายไหมวะมี data หรือมี comma ไหมนะถ้ามีอ่ะตรงนั้นเลยจ้านะส่วนเบอร์3เนี่ยอยากจะบอกว่าตรงนี้เราแอพพลายได้หมดนะไอ้เรื่องคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นใน listening หรือว่าใน reading นะคะ restatement คืออะไรตรงนี้ครูไม่ต้องการให้หนูมานั่งจำนะเว้ยว่าอ๋อ type แรกคือ definition อ๋อ type ที่สองก็คือพังไม่ต้องจำชื่อให้รู้ว่าเออมันมีเทคนิคเหล่านี้อยู่บนโลกใบนี้นะเบอร์สามเวลาที่อ่านอะไรแล้วรู้สึกแบบวิเขียนบ้าอะไรของมันวะภาษาอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วถ้าเห็น that is หรือ in other words สบายเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยหรือผู้พูดเขาต้องการที่จะเน้นย้ำอีกรอบว่านี่มานี่เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะเวลาเห็น that is คือการอธิบายเพิ่มเติม in other words ก็คือการอธิบายเพิ่มเติมแบบที่มันง่ายขึ้นนะ
อยากจะบอกว่าข้อ3เนี่ยนะคะหนูอาจจะเอาไปใช้ในงานเขียนของหนูได้เหมือนกันเนาะเวลาที่เราทำรีพอร์ตให้อาจารย์หรือทำ IS Individual Study หรือเขียนตีสิทธ์อะไรอย่างเงี้ยหนูต้องการจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมก็ใช้ that is หรือ in other words โอเคนะ example เนี่ยคือตัวอย่างที่บอกให้เพิ่มเติมสมมุติครูพูดว่าโอ้โหครูใช้คำว่าลองฟังดูนะ pedagogical institution ครูพูดอะไรนะเมื่อกี้อุ๊ยฟังไม่ทันเลยแต่เราเห็นคำว่า for example แล้วครูก็พูดมาว่า high school university อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเห็นปะมันให้ตัวอย่างมาแล้วนะคะหรือจะเป็นคำว่า or หรือเป็นคำว่าบัตที่แสดงความขัดแย้งหรือการให้เหตุและผลก็ได้เนาะอันนี้จะไปแบบเร็วๆเนาะพอท้ายสุดก็คือยังไงอ่ะมันก็จะต้องเอาไปใช้เองอ่ะนะคะต่อไปนะเบอร์8เบอร์9เบอร์10ดูเบอร์8ก่อนเบอร์8ไม่ผิดที่เราจะใช้ความรู้เดิมที่เรามีอยู่อย่างที่เล่าไปตอนต้นเมื่อกี้ถ้ามันเห็นหัวมันก็ต้องเค้นก่อนว่านี่ฉันรู้จักเธอหรือเปล่าฉันเคยอ่านเธอมาก่อนไหมนะฉันเคยฟังเธอหรือเปล่าบางทีมันช่วยนะใช่ไหมเสร็จต่อไปเบอร์9เบอร์9เนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องฟังมันทั้งหมดไปก่อนแล้วลองเดาว่าอ๋อมันน่าจะเกี่ยวกับอันนี้แหละนะจ๊ะword formation อันเนี้ยใครที่เลิฟ grammar ขั้นสุดพวก part of speech อะไรอย่างเงี้ยน่ะจะต้องแบบ ฉันชอบครูหนูอยากรู้จังเลยว่าคำนี้มีที่มาอย่างไร prefix suffix คืออะไร root คืออะไรสำหรับครูไม่ชอบไงนะครูก็จะเอาแค่บางอันแต่บางคนแบบนางเลิฟมากนางต้องการรู้ถึงที่มาและที่ไปเอาเลยลูก หนูชอบอะไรหนูทำแบบนั้นนะคะอ่ะต่อไปนะอันนี้เป็นเรื่องของคำศัพท์แล้วใช่ไหมว่าเห็นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นตัวช่วยเราได้เพราะฉะนั้นอันดับต่อมาก็ต้องเทสตัวเองแล้วแหละว่าโอ๊ยฉันรู้หรือเปล่าหนอมาทำที่10ข้อนี้กันดีกว่าทุกคนเราเห็นตารางนี้อีกแล้วครูเนี่ยนะก็จะพูดในแต่ละข้อไปเนี่ยแหละแต่หน้าที่ของเราก็คือไปเก็บตัวเลขมาว่าในเบอร์1ถึงเบอร์10อันเนี้ยเรานั้นได้กี่คะแนนทุกอย่างที่เห็นในชีทนี้มันคือสิ่งที่เคยออกสอบมาแล้วนะซึ่งครูก็ไปถามคนนู้นคนนี้มาหรือว่าแอบไปดูในเว็บไซต์มานะแล้วก็ฟังจากนิสิตเองที่ไปสอบมาแล้วก็อีกคนนึงต้องเอ่ยชื่อให้เขานะเพราะว่าเอาซอสของเขามาบ้างก็คือทุกคนอาจจะเคยได้ยินรู้จักอาจารย์โตโน่เนาะคุณครูโตโน่อันนี้เผื่อใครแบบอยากจะไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดูได้นะคะมาเรามาดูกันเลยนะอันนี้คือคำที่เคยออกสอบมาแล้วถ้าเกิดว่าหนูทำได้ใน10ข้อนี้แสดงว่าอ่ะเธอก็ไม่ธรรมดามันก็มีโอกาสว่าในตอนที่เราไปทำสอบของเราเองนั้นเนี่ยสบายเอาดิสอบเนี่ยทำได้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มเลยนะทุกคนอย่าขี้โกงนะ10ข้อเองวันนี้วีคนี้เป็นวีคสอบแสดงว่าเราต้องฝึกความซื่อสัตย์นะจ๊ะเบอร์หนึ่งกันเลยอุ๊ย Peter Harley relaxed on อะไร yacht ใช่ไหม since he is busy working for his boss ท่าเนี้ยมันคืออะไรหนอ aircraft train motorcycle หรือว่า ship กลัวทุกคนได้แน่นอนอ่ะมันออกว่า yacht คืออะไรเอาเลยเหอะนะก็คือเรือป่ะเรือยอชของเราที่เราพูดว่ายอชฉุของเราเนี่ยแหละนะเรือยอชอันนี้มันต้องเยอะอะเธอยอชนะคะตัวนี้นะแกรมมานิดนึงนะป่ะเห็นแล้วก็อดไม่ได้เลยอะทุกคนเห็นคำว่า BC เนาะทุกคนอยู่เส้นใต้ก่อนนะแต้มข้อหนึ่งได้หรือเปล่าถ้าได้เราก็เก็บแต้มไว้นะน้อง BC ของเราน้องเป็น adjective อะปกติเวลา adjective นะลูกเขาจะชอบใช้ to verb 1ใช่ไหมเช่นเรานึกถึงว่าเฮ้ยนี่ได้รู้จัก nice to meet you ใช่ปะคะแต่ว่ามันจะมี adjective 2ตัวที่เขาจะชอบตามด้วย ing คนที่1ก็คือ busy คนนี้แหละอีกคนนึงก็คือคำว่า worth มันจะชอบบวก gerund นะเธอเอ๋ยเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะออกสอบก็ได้นะในพาร์ทที่เป็นแบบ grammarstructure อ่ะนะคะอย่าลืม BC กับ worth ต้องบวกเอาเขียนผิดเลย BC กับ worth จะต้องบวก ing เด้อ BC กับ worth เนาะเช่นโอ้ย is worth watching เจ
แจ็คสันคอนเสิร์ต Blackpink คอนเสิร์ตอะไรก็ว่าไปใช่ไหม worst นะคะอ้าวไปที่เบอร์2กันดีกว่านะเบอร์2อันเนี้ยไม่รู้คือไม่รู้เลยใช่ป่ะบริบทก็ไม่ช่วยอันเนี้ยเป็นข้อที่อาจจะฆ่าเราต้องทำไงสวดมนต์ไงสวดมนต์ขอให้ลงมั่วถูกทุกคนคะที่เขาว่าโฟนไนท์ไหมนะโฟนไนท์มันเป็น2ชั่วโมง2วัน2สัปดาห์หรือว่า2ปีเลือกเลยนะเอานะคือไปเลยนะคำตอบก็คือต้องเป็น2ไงคะ2 2ไงนะ2 2ไง2สัปดาห์นะก็คือ2 week นั่นเอง14วัน2สัปดาห์นะเคยมีรู้จักคนนี้หรือเปล่าทุกคน Dozen เนี่ยโดเซนของเธออ่ะนะ Dozen ตรงนี้แปลว่า1โหลนะเพราะว่าเหมือนเคยถามคนนึงแล้วก็เด็กๆไม่รู้อ่ะระวังอันนี้ก็คือ12 1โหลเท่าไหร่มี12ชิ้นบางทีหนูไม่รู้ว่าอ้าวโหลคืออะไรครูกว่าจะแก่เกินไปเนาะโหลก็คือ12ชิ้นนั่นเองนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยนะเบอร์3ดูคำดิคำแบบน่ารัก A sweet is not good for your teeth if you eat it often sweet คือของหวานใช่ไหมคือขนมบางคนเนี่ยให้หนูเลือกช้อยก่อนนะ A B C D เนาะมี candy มี sugar มี soft drink แล้วก็มี water นะเอาอะไรดีอ่ะบางคนน่ารักอุ้ยมันหวานเว้ยพอมันหวานแล้วหนูตอบอะไรทันทีหนูตอบชูการ์ใช่ป่ะแต่เฮ้ยถามหน่อยมันใช่ชูการ์จริงเหรอโอเคชูการ์คือมันหวานแต่สวีทจริงๆไม่ได้แปลว่าชูการ์ไม่ใช่หรอมันคือแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยระวังนะบางทีเห็นแล้วมันนึกถึงที่อ๋อน้ำตาลเฮ้ยหวานนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะผิดนะไปต่อนะเบอร์สี่Rose will never forget when she got lost in the forest. โอ้โหใครๆก็รู้ไหมจ๊ะ forest แปลว่าป่าแต่หาให้เจอสิว่านอกจากคำว่า forest อะคำไหนที่แปลว่าป่าได้อีกมี A มี B มี C แล้วก็มี D dog ได้ไหมนะได้ไหมนะเลือกเลยนะเลือกเลยก็คือตอบว่า jungle นั่นเองคือป่าของเรานะ Malkree รู้จักน้อง Malkree ใช่ไหม jungle เนี่ยนะบางทีเราดูหนังเราก็เอาคำเขามาได้ใช่ป่ะคลิฟคืออะไรคะคลิฟก็คือหน้าผาจ้าเมาเทนอาจจะวาดรูปภูเขานี่มีนกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะรู้หมดเลยว่าครูวาดรูปทุเรศนะวาเล่ก็คือหุบเขาอ่านออกไหมเนี่ยนะลายมือครูไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่ไม่ค่อยสวยนะหุบแล้วก็เขาวาเล่หุบเขานะจ้าหุบเขาจ้าโอเคไปเบอร์5กันต่อเลยเด้อเบอร์5 The conventional way of teaching makes students become passive learners เฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับการสอนแน่ๆเลยทุกคนมันมี teaching อ่ะแล้วเธอก็เป็นนักเรียนใช่ป่ะ passive มันทำไมเอ้ยมันเอ่ยเอ่ยมันเฉยเฉยเนาะ passive ก็ต้องตรงข้ามกับ active ใช่ป่ะเอาอะไรดีเฮ้ยการสอนแบบไหนนะที่จะทำให้ผู้เรียนเขาเฉื่อยชาน่ะเขาไม่ค่อยมีความกระตือรือร้นเลยเลือกให้ถูก modern active virtual หรือว่า traditional active ไม่ควรจะเอาแล้วถูกต้องไหมเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะเนาะมันเป็นคำตรงข้ามมันไม่น่าได้อ่ะแสดงว่าอาจจะเป็นความโบราณหรือเปล่าเพราะว่าเด็กแบบเฉื่อยไปหมดเลยตอบเลยนะตอบก็คือ traditional นะคะ traditional ก็คือแบบเดิมอะนะหรือบางทีก็จะแปลได้ว่าตามประเพณีก็ได้นะคะ traditional conventional นั่นเองโอเค5ข้อแล้วนะอีก5ข้อไปต่อเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วจ๊ะดูซิว่าเอาจริงป่ะนี่คาดหวังมากเลยว่าอยากจะให้เต็มนะเนี่ยครูก็คาดหวังทุกพาร์ทเลย สร้างแรงใจอยากให้ได้ถูกให้หมดเบอร์6 Justin Bieber baby 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 นะJustin Bieber is a legend because of his talent. เฮ้ยนางเป็น legend น่ะนางเป็นตำนานใครไม่รู้จักเขาไม่ได้หรอกนะแต่อยากจะบอกว่าบางคนน่ะก็จะโดนหลอกด้วยอีข้อ6ด้วยคำว่าตำนานดูซิว่าเธอจะโดนหลอกหรือเปล่าบางคนน่ารักไปอีกฮู Justin เขาเป็นนักร้องนะดังนั้นหนูขอตอบข้อ D dog อย่างเงี้ยก็คือโดนหลอกไปเต็มๆเนาะมันจะเป็นวิธีการคิดแบบข้อ3อ่ะถ้าหนูเอาแบบตรงตัวเนี่ยอ๋อน้ำตาลหวานอ๋อจัสตินเป็นนักร้องเงี้ยไม่ได้นะมีสติด้วยตอนทำสอบผิดข้อแบบนี้นี่เสียดายมากจริงแค่
ตอบเลยนะไม่ได้ตอบ A คือมิธมันก็คือเป็นตำนานถูกต้องไหมแต่ว่ามันเป็นตำนานแบบไหนกรีกปกรณามพวกซูสพวกเฮราเฮเดสอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะมีใครอีกหลายคนเลยเฮอร์คิวลีสนะข้อนี้หนูจะต้องตอบไอคอนจากที่รักไอคอนนะคะแปลว่าคนที่มีชื่อเสียงมากๆ a very famous person ไอคอนนะไอคอนจัสตินเป็นอะไรจัสตินเป็นไอคอนเป็น legend ตำนานนะตอนนี้โมเดลก็คือเป็นนางแบบเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อ่ะหกข้อแล้วนะเป็นไงยังได้อยู่ป่ะไปเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนะลูก I have to fetch my mom from the stationFetch คืออะไรนะ Fetch มี Get มี Sell มี Hit มี Play เฮ้ยอันเนี้ยถ้าลองแปลให้ดีมันจะตลกมากเลยห้ามเลือกผิดบางคนเถื่อนมากคือจะไปตีแม่เหรอฮะตีแม่จากสถานีมันได้ไหมเนี่ยมันจะ Hit my mom นี้เหรอมันจะขำไปหน่อยหรือมั้ยงั้นไม่น่าได้ไปขายแม่เลยป่ะล่ะเออขายแม่เว้ยขายแม่เกณฑ์อะไรเงี้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นป่ะข้อเนี้ยเบอร์7ก็ควรจะต้องถูกเหรอตอบ A เนี่ยบางทีคำมันก็ตลกอะนะข้อสอบก็ช่วยเราเหมือนกันนะหนูเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกให้ดีนะลูก fetch เนี่ยมันแปลว่าเหมือนไปรับอะdo you want me to fetch you at the airport นะให้ไปรับป้าให้ไป fetch ป้าว่าไปนะเราจะรู้จักคำว่า pick up อยู่แล้ว could you please pick me up at the airport อะไรเงี้ยแต่ก็รู้จักคำอื่นไปด้วยว่า fetch ก็คือแบบให้ไปรับไหมอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเบอร์8นะบอกว่าน้องสตรัสเนี่ยอยู่เป็น border of France กับ Germany นะคะเฮ้ย border เนี่ยคือชายแดนใช่ป่ะแต่ใครที่แปลว่าชายแดนได้อีกอ่ะชายแดนต้องเหมือนแปลไทยเป็นไทยชายแดนก็คือเป็นขอบเป็นริมปริมแล้วควรจะเอาอะไรดีอ่ะ city หรอหรือเอา line หรือเอา kingdom หรือ empire ไปเลยเอาให้ยิ่งใหญ่เลยป่ะ empire อย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องตอบว่าอะไร A B C D ตอบเลยนะตอบข้อ B bird line line ไม่ใช่แชท line นะเพื่อน line ก็คือเป็นแนวนะเป็นชายแดนนั่นแหละเออเนี่ยนะ city ไม่ควรเอาอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่นะคะจริงๆมันอาจจะเป็นการอธิบายว่าเนี่ยคือ city ใช่ป่ะแต่อย่าลืมว่าเขาถาม border แปลว่าอะไรอ่ะนะอย่าลืมเด้อ kingdom คืออาณาจักรนาแล้วก็จักรนะ kingdom แปลว่าอาณาจักรเอ้ยปากกาครูทำไมเขียนตีอาณาจักรนะลูกอาณาจักรส่วน empire ก็คือจักรวรรดิเลยแสดงว่าความ empire คือยิ่งใหญ่มากแม่เออแล้ว eastash บวกมันเป็นแค่เมืองกับปอยนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะเป็นแบบempire ขนาดนั้นนะคะจักรวรรดิโอเค8ข้อแล้วนะต่อไปเบอร์เก้าเฮ้ยคำนี้จำได้ป่ะตอนที่แบบพูด listening ตอนต้นเลยอะ longevity ก็คือละพวกแบบเป็นยังไงยังจำได้ป่ะจำไม่ได้ดินะจำไม่ได้ก็ต้องเลือกให้ถูกนะ studies of capture reptile พูดถึง reptile น้องสัตว์กระตึ๊บเลื้อยคานะลูกนะ indicate that clockCrocodilian น่ารักนะไอ้พวกน้องแค่ Lang only second to turtles in longevity เคยพูดถึงสัตว์มีไอ้เค่มีน้องเต่าครับพี่น้องเราจะอะไรดีครับ Length, lifespan, appetite หรือ weight เดียแล้วมันมีความ rank ด้วยเนาะเดาได้ไหมจะ length เปล่าหรือจะ large span หรือ appetite หรือว่าเอา weight นะ appetite ไม่น่าใช่นะ weight น้ำหนักหรอไม่น่าไม่ A ก็ B ตอบเลยคือ B large span คือช่วงชีวิตช่วงอายุนั่นเองนะคะและข้อที่10 the book success has surpassed everyone's expectation เฮ้ยคำดีหมดเลยมีทั้ง success นะดีมากเป็นคำนามใช่ไหม successful เป็น adjective succeed in เป็น verb นะคะ expectation ก็คือเป็นความคาดหวังแล้วโอ้ยมันแง่ดีหมดเลยว่ะเฮ้ยแล้วมันเป็นยังไงอ่ะมันจะเมนเทนไหมเมนเทนคงไว้หรอหรือมันจะแมทคู่กันหรือเอ็กซีดมันเกินว่ะเฮ้ยหรือมันประกาศเออพอดูรวมๆแล้วข้อไหนดีสุดข้อ4ใช่ไหมเอ็กซีดมันเกินความคาดหวังของเราเลยอ่ะมันดีมากๆเลยเซอร์พาร์ตอ่ะรวมแต้มเร็ว
10ข้อได้เท่าไหร่แอบโน้ตไว้ในกระดาษสวยๆจดไว้ในมือก็ได้เป็นว่าสมัยก่อนนะครูเป็นบ้าชอบเล่นกับเพื่อนเขียนมือตัวเองพอแก้เห็นนาฬิกาป้าวาดเลยวาดลงบนแขนของมันอ่ะอีเพื่อนก็ด่าเป็นมะเร็งแกอะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ไม่น่าเล่นกันสมัยนี้ไม่น่าเล่นแบบนั้นกันแล้วใช่ไหมนะ10ข้อนะจ๊ะทุกคนเป็นยังไงจ๊ะถูกหมดเลยค่ะครูถูกห้าข้อนี่เธอจะถูกอีกข้อเนี่ยก็อย่าไปเครียดนะสบายสบายทำได้ก็คือได้ทำไม่ได้ก็คือแค่ฝึกเพิ่มชีวิตนี้อยู่แค่นี้แหละลูกเอ้ยนะเหมือนสอบอะค่ะสอบวีคนี้เนี่ยทำได้ก็ยิ้มรับสู้ถ้าทำไม่ได้ก็ไปกินหมูกระทะปลอบใจตัวเองแล้วก็ไปอ่านหนังสือสอบใหม่แค่นั้นนะต่อเลยนะจ๊ะทุกคนจ๋า10ข้ออันนี้มีทั้งหมด20ข้อไม่เอาแต้มไม่เอา แค่ทวนให้เฉยๆเซตนี้เหมือนกันเลยก็คือเคยสอบมาแล้วเอามาลองถามหนูเล่นๆวิธีการทำนะทำแบบนี้เช่นเวลาเห็นคำว่า fatal เนี่ย fatal มันแปลว่า deadly หรือแปลว่า alive หรือแปลได้ทั้งคู่โอเคป่ะเราจะกากบาทจะขีดเส้นใต้จะหาอะไรเรื่องของเธอลอยแต่ประเด็นคือหาคำที่แปลเหมือนกันเท่านั้นเองเนอะอ่ะเริ่มกันเลย fatal เป็นคำที่โหดร้ายมากๆก็เฟทโชแปลว่าไรถึงตายพอมันถึงตายปั๊บเนี่ยก็ตอบเลยว่าแหละ deadly เคบ้า deadly นะ alive ก็คือมีชีวิต are you alive ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าทุกคนสบายดีนะต่อไปเบอร์สอง I เราเป็นคน easy going มากๆ easy going น่าจะดูดีใช่ไหมเวลาเรามีเพื่อนเราก็อยากให้มันเป็นคน easy going อ่ะคือคิดดูเธอดีมานด์ปะล่ะเอาโน่นเอานี่ลำคาญก็ต้องตอบแหละ relax อยู่แล้วใช่ไหมเราเป็นคน easy going อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคำมันสุดโต่งมันมีความแบบอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้ถูกอ่ะทุกคนเพราะ easy มันเป็นคำที่รู้สึกว่ามันเป็นคำดีเป็นคำที่ง่ายๆใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะ demanding นะคะโอเคไปต่อนะจ๊ะทุกคนจ๋าเบอร์3 boost ว้าวคำนี้เอะอะ boost เอะอะ boost 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 เพื่อน boost boost หน่อย boost 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 คืออะไรบูทก็คืออะไรเพิ่มขึ้นใช่ป่ะพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นอินหรือเป็นรีเป็น decrease เธอต้องผ่านการท่องตระกูลเพิ่มขึ้นกับลดลงมาสมัยสอบจำได้ป่ะดังนั้นมันก็ต้องเป็น increase เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะน้อง decrease ก็คือลดลงเนี่ยมีคำว่าอะไรได้อีก decline ก็ได้ใช่ไหม reduce ก็ได้นะลดลงนะส่วนการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เอาง่ายๆแล้วคำว่า add ก็ได้หรือบางทีจะคำว่า rise ก็ได้นะหรือบางทีจะคำว่าอะไร raise ก็ได้ถามว่าครูคะแล้วเราใช้แทนกันได้เลยไหมคะขอตอบว่าแล้วแต่บริบทนะจ๊ะrise rise นะนี่เหมือนตัวไส้เดือนอะแต่มันยึกๆอะไรอย่างเงี้ยอ่านไม่ออกก็ถามได้นะหรือก็อาจจะไปเช็คอีกรอบนึงก็ได้นะคะ rise นะเฮ้ยไหนๆเขียนแล้วสองคนนี้ขอพูดหน่อย rise กับ raise เนี่ยสมมุติครูบอกว่าเฮ้ยมีคำถามให้ยกมือขึ้นมาเลยทุกคนเราจะใช้ rise หรือ raise rise your hand หรือ raise your hand คำตอบก็คือ raise your hand เพราะฉะนั้นถ้าหนูจะจดคำคู่คนนี้นะคะน้อง raise หนูใส่ไปเลยว่า raise ต้องบวก object แล้วก็พยายามมีประโยคในใจของเราเช่น raise your hands if you have any questions นะส่วน rise เอาง่ายๆพระอาทิตย์ขึ้น the sun rises in the east ใช่ไหมพยายามให้แต่งเป็นประโยคอ่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะสมัยเด็กนี่กูทรมานใจมากนะกูชอบท่องเว้ยท่องแบบมาเลิฟมากบอกมันเลยท่องอะไรฉันชอบแต่พอถึงเวลาอุ้ยฉันไม่เป็นอ่ะอุ้ยยังไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นหาตัวอย่างประโยคให้เราเลยเช่นแกเราไม่ชอบเพื่อนที่ demanding เลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ I hate someone who is demanding อะไรอย่างเงี้ยก็แต่งประโยคไปเนาะอ่ะไปต่อนะจ๊ะทุกคนจ๋ารีคุณพา you have to wake up early you come early ก็ต้องมาไงมาก่อนอยู่แล้วถามบ้าบ้าถามบ้าบ้านี่แหละมันเป็นคำง่ายๆถามอย่างนี้เลยสวูเซตอะนะเขาแบบเลิฟเราไงอยากให้กำลังใจเราอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปออกยากมากนะคะต่อไปไปยอดกันดีกว่า
เออสองคำนี้ตลกนะจะไปสวนหรือจะไปสุสานทุกคนเธอจะไปไหนจ๊ะ Cemetery คือไปสุสานปะล่ะ บ้าหรือเปล่าไม่ไปไปสวนเนาะเออ Cemetery สุสานนะคะแล้วก็ Riot คำนี้เนี่ยดูแบบมันดูเสียงมันดิ Riot มันไง Harmony ฮึดตองดองกงเกียวหรอหรือว่า Violence คือแบบเพื่อนรุนแรงเอาไว้ดีนะอันนี้คือมันไม่ได้ช่วยอะไรนี่คุณคิดของคุณเองนะวิธีการจำ riot มันดูวิธีการจะ riot ก็คือ violent รุนแรงไปสู่ศาลเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นวิธีการจำสับได้นะเว้ยเขาเรียกว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณนึกชื่อเขาไม่ออก mnemonic หรือเปล่าอันนี้ขอไม่สัญญาว่าถูกนะมันเป็นวิธีการเรียนเสียงแล้วก็ลิงก์คำไปต่อว่าเขาจะแปลว่าอะไรก็แท็กเสียง riot คือโกลาหลก็คืออะไรรุนแรงนั่นเองนะไม่ได้ฮาร์โมนีรักกันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะจดทันหรือเปล่าจดไม่ทันกลับบ้านไปเปิดดิกเองนะคะแต่ถ้ากล้าถามตอนนี้ได้เลยไปดูเบอร์7กันต่ออุ้ยเห็นคำนี้แล้วใจเต้นเลยเพราะแหละครูชอบสั่งงานนี่ทุกคน due date ก็คือวันนี้เมื่อเห็นดิวก็คือมันก็ต้องถึงแล้วใช่ไหมล่ะดังนั้นก็คือตอบแหละตอบได้2อย่างเลยจ้ะพี่น้องจะ expected หรือว่าจะเป็น schedule ก็ได้นะทำไมถึง expected ได้ล่ะครูอ่ะก็เวลาที่ครูสั่งงานครูก็ต้องเหมือนคาดหวังไว้ในใจแล้วว่าทุกคนส่งงานครูวันศุกร์โอเคป่ะก่อนเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยมันถึงดิวมัน expected มัน schedule ไปแล้วนะส่วนเบอร์8ถ้าใครไม่ได้ข้อนี้ตบหน้าตัวเองลูกเพราะว่าเฮลตี้เจอมาตั้งแต่เกิดนะคะเฮลตี้แปลว่าอะไรสุขภาพดีสุขภาพดีก็ต้องมาเอาสตรองแข็งแรงหรือเปล่านะส่วนน้องเจลลี่เคทเขียนน้องไปเลยว่าน้องแปลว่าอ่อนแอถ้าอ่อนแอก็ออกไปนะเดลิเคทดีนักออกไปเลยแกนะอีเดลิเคทอย่างนี้ก็ได้เป็นการจำศัพท์อุ๊ยอีเดลิเคทอีอ่อนแอออกไปอย่างเงี้ยว่าไปนะให้มันสนุกเพราะว่ามันเยอะแกเข้าใจป่ะเพราะมันเยอะปุ๊บเราก็ต้องแบบเหมือนบิวตัวเองอะถ้าบางคนชอบแต่งเพลงก็เรียนศัพท์ก็แต่งเพลงด้วยตัวเองไปได้เลยนะเมื่อก่อนครูว่างเวลาท่องสูตรตอนเป็นเด็กอะอีวิทเนี่ยเกียรติมากออกเก่งอาจารย์เทสอะไรไม่รู้นะตัวย่องตัวย่อเนี่ยร้องเป็นเพลงร้องเป็นเพลงไปเลยนะคะต่อมาดูข้อ9 equip น่ารักเนาะequip เนี่ยมันแปลได้ว่า give หรือ provide ก็ได้นะดีแปลว่าให้ equip แปลว่าให้ก็ได้นะคะคำว่า provide เนี่ยถือเป็นคำไฮโซนะบอกให้เวลาเราเขียนอีเมลอ่ะเช่นแค่เราจะขอใช่ไหมว่าอุ๊ยขอข้อมูลหน่อยได้มั้ยคะ Can you give me the information about my อย่าให้มันกึดเกรเธอก็เปลี่ยนจากคำว่า provide เอ้ยผิดเปลี่ยนจากคำว่า give มาเป็น provide สวยละ formal และชนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็จะมีระดับของตัวภาษานะคะโอ้ยน่ารักมากคุณชนะชัยเด็กๆไม่กล้าพูดกับครูหรอกเดี๋ยวครูพูดด้วยตัวเองได้โอเคมาดูเบอร์10กันนะลูก upset เอ้ย upset จังเลยห้องมันเงียบอะไรเบอร์นี้ upset อะไรอย่างเงี้ยนะ upset เนี่ยใช้ได้ในหลายบริบทนะลูก upset น่ะเช่นเนี่ยเธอไม่ตอบครูอับเซตมากเธอเข้าใจครูว่าครูพูดอยู่คนเดียวอ่ะอับเซตได้หรือเมื่อวานหมาตายอับเซตได้นะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะเลิกกับแฟนอับเซตได้คืออับเซตเนี่ยใช้ได้เยอะนะคะจะถ้าเกิดตรงเนี้ยสังเกตนะ worried ต้องได้แล้วแหละเพราะมันเป็นแง่ลบ angry ได้หรือเปล่า angry ก็ได้นะอับเซตคือ angry โอ้ยทำไมสอบไม่ได้อัพเซตจังเลยสอนแล้วนะล้านเนาะอะไรอย่างเงี้ยได้โอเคป่ะคือพอมันเป็นศัพท์เนี่ยครูอยากให้ทุกคนหาอะไรที่มันรอบๆตัวแล้วก็บรรยายไปไม่งั้นนะมันจะลืมไม่ใช่ได้หรอกนะต่อไปเบอร์11 ill คือป่วยนะก็คือคำว่า sick นั่นเองป่วยจังเลยหน้าซีดเช้าวันเนี้ยนะเอาตานะมีเลยนะคะ sickเพราะฉะนั้น delicate จะได้ปะล่ะ delicate ก็ต้องได้ก็นางอ่อนแออ่ะก็ป่วยก็อ่อนแออ่ะนะต่อไป12จะรีบเร็วแล้วแหละเพราะว่านี่เพิ่งพัก2เนี่ยคุยเยอะไปหน่อยเบอร์12บ้าง permanent ก็คือเหมือนเราไปซื้อประกันเนาะ
ร้านก็จะถามว่าอ้าวเอาเพอร์มาเนนต์ไว้ล่ะเราอ่ะเพอร์มาเนนต์ก็คือปากกาแหละถาวรใช่ไหมลบไม่ออกเลยจ้าเพราะฉะนั้นก็คือเป็น forever ก็จะตรงข้ามกับ temporary ที่แปลว่าชั่วคราวนะคะ temporary ชั่วคราวอย่าลืมเพอร์มาเนนต์ถาวรอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะจำจากปากกาก็ได้ลบไม่ออกก็เป็นเพอร์มาเนนต์นั่นเองนะต่อไปนี่สอบมันซิมเพิลมากๆทุกคนไม่ต้องเครียดนะคะมันโซซิมเพิลมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเราซิมเพิลเบอร์นี้ก็จะแปลว่า easy หรือจะแปลว่าเพลนก็ได้นะเป็นเพลนนะแกแบบแต่งตัวเป็นเพลนง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะต่อไปเทียเตอร์อันนี้ห้ามโดนหลอกเด็ดขาดเพราะว่าบางทีเห็นเทียเตอร์ก็จะคิดว่าลิงก์กับฟิล์มไหมนะแต่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่นะจ๊ะน้องเทียเตอร์ของเราก็คือซินีมาแต่ความเทียเตอร์อาจจะเป็นโรงละครเก๋ๆใช่ป่ะซินีมาก็คือเมเจอร์อะไรอย่างเงี้ยว่าไปนะอย่าเอาความมาลิงก์กันเด้อไม่เอานะคำของใครก็คือของเขานะจ๊ะนะจ๊ะต่อไป wallet ทุกคน wallet ก็ต้องเป็น purse อยู่แล้วใช่ไหมไปเข้า 7-Eleven ไปใช้ true อะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะก็ wallet ก็ต้องเกี่ยวกับpurse กระเป๋าตังของเราเคลื่อนที่ใช่ป่ะนะ demonstrate อันนี้อาจจะเจอบ่อยกูไม่รู้ว่าเด็กน้อยพวกหนูได้อ่านพวกงานวิจงวิจัย research หรือเป็นภาพอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคืออาจจะมีการทำการทดลองหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหม demonstrate ก็เป็นคำที่น่าจะเจอบ่อยในบริบทของพวกหนูเพราะฉะนั้นมันจะแปลว่า show หรือ illustrate ก็ได้นะคะเพราะว่า demonstrate มันจะแปลว่าสาธิตเนาะพอมันสาธิต7 มันคือการโชว์ไงนะแล้วก็ illustrate ที่ว่าเนี่ยนะคะ illustrate คือการโชว์เหมือนกันแต่หนูอาจจะแบบเขียนหน่อยเพราะว่าภาพอุ๊ยมีภาพให้เราด้วยจ้าอะไรอย่างเงี้ยให้เราเห็นให้มันแบบมีภาพประกอบ illustration illustrate นะคะ various various เนี่ยแปลว่าหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแปลได้ว่า different หรือแปลว่า many ได้โอเคป่ะทุกคนอยากให้จดเพิ่มนิดนึงนะคะคำว่า various นอกจากว่าจะแปลว่าอะไรแล้วเนี่ยรู้วิธีการใช้นิดนึง various อยากจะให้ใช้แบบบวกนามพหูพจน์ขอเขียนตรงนี้เด้อ various กับ many จะบวก plural นามนะคะทุกคนค่ะนะเขาอาจจะถามก็ได้ในโซนที่เป็น grammar ถึงแค่ไหมจดไปก่อนนะแล้วก็18 regular นะจ๊ะ regular ก็คือปกติเนาะปกติก็ต้องคือคำว่า usual น้องแบร์รี่ของเราโอ้ยน้องมีเพื่อนเยอะเลยอ่ะเอาเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะแบร์รี่จะเหมือน rarely scarcely แล้วก็ seldom น้องอุ๊ยน้องแปลว่าแทบจะไม่โอเคแทบจะไม่นะคะอ่ะปากกาครูแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนค่ะแทบจะไม่อีกคำหนึ่งเลยที่ขาดเขาไม่ได้ก็คือน้องฮาร์ดลีพวกนี้ก็คือแทบจะไม่เด้อแทบจะไม่ก็คือไม่ใช่ 0% นะมากกว่าศูนย์น่ะต่อไปอุ้ยอันนี้เหมือนจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนบอกว่าคำนี้เพิ่งออกไปเลยอ่ะ magnetic magnetic แปลว่าน่าดึงดูดใจหรือ charismatic ก็ได้แปลได้ทั้งสองความเลยนะคะ attractive หรือ charismatic นะคะ magnetic วิธีการจำอีกก็ได้นะ magnet คือแม่เหล็กใช่ปะ magnetic ก็อุ้ยมันจูดมันจึงจูดแสดงว่าเธอน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเธอก็พยายามหาเรื่องราวให้ตัวเองจำได้ว่าไป20ชอบคำนี้มากพูดแล้วดูดีแกชิดเดียสมากๆเลยอ่ะมันเนี้ยไม่โอเคเลยอ่ะมันชิดเดียสแบบชิดเดียสอ่ะมันน่าเบื่อมากเลยอ่ะมันท้ายซ้ำอ่ะมันบอริงอ่ะเข้าใจป่ะนะเขียนไปเลยว่าบอริงเขียนเพิ่มไป boring tedious นะคะน่าเบื่อ tedious เป็นคำไฮโซเปลี่ยนคำบ้างเลิกใช้ boring อาจจะเป็นแบบโอ้ย tedious อะไรอย่างเงี้ยนะ complicated ก็คือ complex นะจ๊ะทุกคนจ๋า
complicated แปลว่า complex นะ complicated คือ complex ขอเขียนตรงนี้นะรู้สึกว่าที่มันจะน้อยไปหน่อยนะคะ complex หมายถึงของครูเนี่ย complicated complex ซับซ้อนจริงๆเลยถามใจเธอดูว่าสามหน้านี้เธอจำได้กี่ตัวควรที่จะได้นะเนี่ยคือแกงที่เคยออกมาแล้วเห็นป่าวว่ามันมีกำลังใจมันไม่ใช่ศัพท์ที่แบบโอ้โหชีวิตนี้ไม่เคยเจอนะนับหนึ่งถึงห้าแล้วเดี๋ยวไปนะต่อไปแล้วนะเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยก็ไปหาหนังมากินเดี๋ยวกินน้ำก่อนนับหนึ่งแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเคลียร์เลยเคลียร์เอ้าครูเคลียร์แล้วนะทำไมเขายังอยู่เอาใหม่แป๊บหนึ่งเคลียร์หน้าจอทำไมหน้าจอครูไม่เคลียร์ล่ะคะทำไมครับเดี๋ยวนะได้แล้วทุกคนอันนี้เตรียมจดด้วยความเร็วสูงอันนี้เป็นเซตล่าสุดเลยเซตล่าสุดเลยนะจ๊ะพร้อมนะจ๊ะทุกคนจ๊ะ1ถึง6เนาะ1เอางี้ถ้ารู้อยู่แล้วก็ไม่ต้องจดเรื่องคำแปลนะคะถ้าไม่รู้ก็จดเนาะเซฟกับคีปมันก็คือเก็บเอาไว้ใช่ป่ะเก็บรักษาเซฟกับคีปเนาะส่วนillness กับ disease เมื่อกี้ illness ill แปลว่า sick ก็คือ delicate ใช่ป่ะมันคือแบบป่วยเพราะฉะนั้น illness เนี่ยอันนี้มันก็คือป่วยไงมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับ disease ก็ได้เนาะเราไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเขาจะขีดคำไหนแล้วช้อยเป็นอะไรบ้างอันนี้มันเป็นข้อมูลมาเฉยๆแต่ว่าให้เห็นว่ามันอยู่ในหมวดเดียวกันนะคะเราจะเขียนตรงตัวดีกว่าเนาะตรงนี้ก็คือความเจ็บป่วยนั่นเองDisease ก็คือโรคนะส่วน violence brutal แปลว่าโอ้ยโหดร้ายมากเลยอะรุนแรงจังเลยนะส่วน recession กับ decline เมื่อกี้เราเจอแล้วแปลว่าลดลงใช่ไหม recession คือการถดถอยนั่นเองอันนี้จะเป็นตระกูลพวกแบบเศรษฐกิจอะครูขอจดเป็นคำๆดีกว่าเนาะ recession แปลว่าการถดแล้วก็ถอย decline แปลว่าลดลงนะ decline recession handsome หล่อจังเลยจ้า attractive เมื่อกี้เจอคำว่าอะไรนะ magnetic charismatic ใช่ไหมคะอันนี้หล่อไม่ต้องจบหรอกนี่ก็น่าดึงดูดใจ operation กับ enterprise ระวังน้อง operation นิดนึงนะ operation นี่มันโอ้โหมันได้เยอะมากเลยอย่างเช่น operation อาจจะแปลว่าการผ่าตัดกันได้เลยอะค่ะ operation แปลว่าการดำเนินการก็ได้การปฏิบัติการก็ได้นะ enterprise มักจะเกี่ยวข้องกับ business นั่นเองเนาะเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นครูจะขอเขียนว่ามันแปลว่าการปฏิบัติงานเขียนถูกไหมถูกเนาะการปฏิบัติงานนะคะการทำงานนั่นเองเนาะอย่าลืมว่าคำที่ให้มามันไม่ได้สอบแบบนี้นะเธอไม่ได้สอบว่าอ๋อเซฟแล้วหาคำเหมือนของเซฟไม่ใช่นะแต่ว่ามันจะเป็นเนี่ยคำที่ให้มาแล้วขีดอะเธอนึกออกปะแล้วมันก็จะมีช้อย A B C D มาให้หนูแต่ว่าครูตัดออกมาไงเข้าใจไหมนะแล้วเวลาที่เห็นคำตอบแบบนี้หมายความว่าตัวหนูเอาไปทำเอง ง่ายปะเอาไปทำเองเออฉันไม่สอนทั้งหมดอยากให้เธอทำเองบ้างโอเคทุกคนพร้อมนะเดี๋ยวจะไปหน้าต่อไปแล้วจะหมดสองพาร์ทแล้วเด้อเดี๋ยวเรานับหนึ่งถึงห้ากันเนาะขออภัยในลายมือที่น่าเกลียดนะทุกคนขอโทษค่ะ I'm sorry นับหนึ่งถึงห้านะพร้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตเคลียร์เลย7ถึง12หนูไปลองทำเองนะลูกหนูก็หาทางปิดคำตอบก่อนแล้วก็ไปลองดูว่าเฮ้ยเราจะทำได้ไหมนะเฮ้ยเราจำได้มากน้อยหรือเปล่าแบบแค่ไหนอะไรอย่างงี้อ่ะโอเค
ต่อไปเลยนี่ไงสับบ้าบอคอแต่อะไรเมอร์กี้แปลว่าอะไรไม่เคยได้ยินเลยนะอันเนี้ยถ้าทำได้ก็คือเป็นเรื่องราวที่ดีเพราะเซตนี้ถือเป็นเซตยากนะคะมันเป็นศัพท์ที่เราไม่ค่อยเจอกันหรอกในชีวิตประจำวันน่ะเออแต่ว่าเรื่องเทสใครจะรู้ใช่ป่ะเขาอยากจะออกเขาก็ออกอ่ะเธอนะซึ่งตรงเนี้ยเธอไปฝึกเอาเองครูให้คำตอบไว้แล้วนะคะอย่างที่บอกชีนี้จะมีคำตอบหมดเลยไปหาทางปิดก่อนนะแล้วก็ทำนะคะเอาล่ะเราเดินทางไปได้แค่สองพาร์ทเท่านั้น อ้ายนี่ครูขออนุญาตไม่พักนะเพราะว่าเดี๋ยวจำไม่ทันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าท่านเหนื่อยเนี่ยหายใจไปเดินเล่นไปทำอะไรทำโอเคนะทุกคนสู้สามพาร์ทอ่ะมาถึงพาร์ทที่สามกันบ้างอุ้ยสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่พาร์ทที่สามกันแล้วนะจ๊ะผ่านไปแล้วสองพาร์ทเองตอนนี้ทุกคนลืมหรือยังสองตัวเลขแล้วนะสองตัวแรกสองตัวเลขเลขที่หนึ่งก็คือได้เท่าไหร่อย่าลืมแล้วเลขที่สองก็คือนางศัพท์เลขที่สามเดี๋ยวกำลังจะเกิดขึ้นมานะคะโอเค3:17ประมาณชั่วโมงกว่าเนาะกูจะต้องแลบแล้วแหละเธอพร้อมนะไปพาร์ทที่สามนะคะ usage กับ functional language ชื่อไฮโซมากปล่อยนางไปเขียนไปเลย convert เออมันคือ convert ดีๆนี่เองนั่นแหละนะคะอันเนี้ยไม่ได้ยากตั้งสติแล้วก็แปลนะคือตอนนี้เราเดินทางมาถึงพาร์ทสามอ่ะหมายถึงในห้องสอบอ่ะมันจะมีกำลังใจมันยังมีพลังอยู่นึกออกไหมแต่เธอจะเริ่มไปตายไอตอน reading เดี๋ยวลองสังเกตตัวเองวันนี้แหละไอตอนท้ายๆหนูจะแบบอยากออกแล้วฮะเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยลองดูความอดทนตัวเองซิว่าวันเนี้ยที่เรียนกับครูมันรู้สึกเป็นยังไงสอบมันจะเป็นความใกล้เคียงกันความเหนื่อยล้าแบบยังไม่หมดอีกหรอเยอะจังลอยคออะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะในความคอนเวอร์นั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่เคยออกสอบไปแล้วนั่นคือหัวข้อสังเกตไหมว่าช้อปปิ้งมันก็จะหนีไม่พ้นแบบอุ๊ยขอลองเสื้อตัวนี้ได้ป่ะคะนะ Can I try it on ก็คือขอลองได้ป่ะเออนะที่แอร์พอร์ตนี่ไง Can you give me a ride ห้ามแปลตรงตัวนะบางทีแปลตรงตัวมันก็จะประหลาดนิดนึงอะ Can you give me a ride ก็คือมารับหน่อยได้ไหมเออช่วยมารับมาส่งหน่อยได้หรือเปล่านะคะต่อไป example keep your finger crossed เลยก็คือขอให้โชคดีนั่นเองเป็นสำนวนแบบ good luck lucky on you ว่าไปนะอันอื่นก็เห็นปะมันก็จะไม่ได้ยากที่ตลาดคุยอะไรกันย้ายไปอพาร์ตเมนต์ใหม่นะย้ายไปแผนกใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปหาคุณหมอหรือว่าจะ confirm ทำอะไร plagiarism ไม่แน่ใจว่าหนูเคยได้ยินคำนี้ไหมแต่ plagiarism มันหมายถึงการที่เราไปคัดลอกงานผู้อื่นน่ะเช่นนะอันนี้ซีเรียสเพราะว่าเราอยู่มหาลัยแล้วเนาะสมมติครูสั่งงานหนูว่านี่ที่รักไปลองแบบเขียนรายงานกับหัวข้อนึงมาให้ครูหน่อยซิหนูบอกเออได้เดี๋ยวหนูเนี่ยไปก๊อปปี้จากอินเทอร์เน็ตมาเลยค่ะก็คือก๊อปปี้เพสซีพีอ่ะอันเนี้ยแพเจอริซึมแล้วนะแล้วก็เซนซัสอันนี้นะคะเพิ่งออกไปเลยเนาะมันคือการที่สำรวจพวกจำนวนประชากรสำรวจสังคมครัวเออก็จะคุยกันบางคำอย่างที่บอกมันเป็น conversation เราสามารถใช้บริบทช่วยได้นะคะอย่าเพิ่งท้อใจนะเอาล่ะต่อไปเริ่มเลยนะอีกอันหนึ่งเอออันนี้แหกมาหน่อย I couldn't agree more ถ้ารู้อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ดีถ้าไม่รู้เขียนไปเลยค่ะว่า I couldn't agree more ไม่ได้หมายความว่าฉันไม่เห็นด้วยมันแปลว่าเห็นด้วยโคตร I completely agree นะจ๊ะรู้สึกว่าคำนี้เดี๋ยวจะมีอยู่ในคอนเวอร์หนึ่งซึ่งเดี๋ยวหนูจะต้องทำเองนะแต่บอกเฉยๆว่าคำนี้ให้ระวังพอเราเห็นนอตมันมักจะเป็นปฏิเสธใช่ไหมแต่ว่าคนนี้ไม่ได้แปลว่าไม่เห็นด้วยแต่แปลว่าโอ้โหเห็นด้วยคดๆเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะจ๊ะเราก็จะไปต่อเลยนะอันนี้เป็นการทวนด้วยความเร็วสูงรู้อยู่แล้วก็ดีไม่รู้ก็เตรียมจดเลยนะคะรีวิวด้วยความรวดเร็วเริ่มจากข้อหนึ่ง Can you give me a hand ไม่ได้แปลว่าเอามือมาหน่อยไม่ใช่มันแปลว่า Can you help me ช่วยฉันหน่อยดีป่ะนะ
ก็หนูอาจจะทำการลิงก์ก็ได้ส่งมือมาก็คือมีคนส่งมือให้เอาปะล่ะอ่ะจับมือสิให้ฉันช่วยอะไรอย่างเงี้ยว่าไปก็หาการลิงก์ก็ได้นะจะได้จำได้ต่อไป what do you do what do you do ไม่ได้แปลว่าสบายดีไหมแต่ถามเรื่องงานเธอทำงานอะไรอ่ะหรือ what do you do for a living ไม่ได้ถามถึงแบบทำอะไรแบบสำหรับการอยู่อาศัยบางคนมันน่ารักเนาะมันแปลตรงๆเลยว่ะเออมันไม่ได้ไงบางทีอ่ะถ้าเมื่อไหร่มันเป็น conversation น่ะเรื่อง idiom กับ vocab มักจะมีบทบาทเพราะฉะนั้นหนูจะต้องจำให้ได้นะคะ how do you do ตรงเนี้ยโคตรสุภาพเขียนมาเลยว่า very formal มันแปลว่า how are you นั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้กับคนที่ไม่รู้จักกันสมมตินะอาจารย์ A กับ B เจอกันอุ๊ยครูก็ไม่รู้จักเขาเนาะครูก็แบบ how do you do ก็อีกคนก็จะตอบมาว่า how do you do ทันทีเพราะว่าเราไม่รู้จักกันมัน formal นะคะเบอร์4คนนี้ตลกมากเลยอ่ะฉันอยู่ภายใต้อากาศแปลว่าอะไรวะแปลว่าฉันป่วยนะจ๊ะ I feel sick I feel ill นะ I'm under the weather เนี่ยอันนี้เอาไปใช้ได้เวลาที่จะลาอาจารย์หรือจะลางานอะไรเงี้ย I'm under the weather อะไรเงี้ยก็คือป่วยส่วนเบอร์5อันนี้ตลกมาดูนะ hit the sack กับ hay ไอ้ hay มันแปลว่าฟางฟางเลยอะฟางแห้งๆใช่ป่ะบอกว่าพรุ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวใหม่ I have a busy day tomorrow พรุ่งนี้จะยุ่งดังนั้นฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันจะตีฟางแปลว่าอะไรวะเนี่ยหนูดูนะถ้าเมื่อไหร่เวลาแปลตรงๆแล้วแบบอุ้ยกระด้างหัวอะไรเงี้ยตามเอไว้ก่อนว่าสมมติหรือเปล่านะ hit the sackหรือ hit the hay แปลว่าให้ไปนอนก็พรุ่งนี้ยุ่งก็ไปนอนซะสินะคะส่วนเบอร์6เนี่ย I'm sick and tired of you telling me what to do all the time อันนี้น้ำเสียงดูน่ารำคาญนิดๆเนาะอ้อยเบื่อแล้วกันป่วยแล้วก็เหนื่อยมากเลยกับสิ่งที่เธอบอกฉันเนี่ยว่าจะให้ทำอะไรตลอดเวลามันไม่ค่อยมันอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือแปลว่าเบื่อนะ I'm sick and tired of คือเบื่อหุบปากไม่ต้องมาบอกว่าจะต้องทำอะไรไม่ชอบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยนะเบอร์เจ็ดเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากกับนิสิตเวลาที่อาจารย์ปล่อยช้าโคเร็วหน่อย I couldn't eat a horse ก็คืออะไรหิวมากๆแล้วปล่อยสักทีอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเราไปโต๊ะก็ไม่มีนะต้องใช้8คูณ100เมตรเพื่อไปจองโต๊ะในโรงอาหารเด็กครูบอกประจำครูเร็วหน่อยค่ะเร็วหิวค่ะนะคะต่อไปเบอร์8 piece of cake อันนี้ทุกคนต้องได้แหละมันแปลว่าง่ายใช่ป่ะเนี่ย you can finish my taste in 15 minutes it's a piece of cake นะคะส่วน once in a blue moon แปลว่าแบบนานๆทีครั้ง not very often ไปเร็วหน่อยเนาะกลัวไม่ทันใช่หรอเพราะว่าแกมมามเยอะกูว่ามีใส่แอดเข้ามานิดหน่อยด้วยแค่นะทุกคนหายใจก่อนนะขอหายใจก่อนมาสู้ต่ออ้าวต่อไปเตรียมสกอร์การ์ดอีกแล้วนะมี8ข้อเองอ่ะทุกคนลองดูสิเดี๋ยวอันนี้นับ1ถึง5ละกันแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนไปหน้าต่อไปนะคะลองทวนตัวเองเล่นๆสิว่าฉันเจอคอนเวอร์แบบนี้ฉันทำได้ไหมนะสำหรับพวกคำศัพท์กับคอนเวอร์เนาะจริงๆอ่ะหนูเคยผ่านสเตจการสอบพวกรุ่นหนูน่าจะเป็นพวกโอนแกดอะไรพวกนั้นป้าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่ผ่านการสอบ มาหนูก็จะต้องไปติวเดี๋ยวขอไอแป๊บนึงนะตอนที่หนูสมัยเป็นเด็กเบบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วที่หนูจะสอบเข้ามหาลัยอ่ะมันจะต้องมีคอร์สหรือมีหนังสือที่เป็นพวกคอนเวอร์หรือว่าศัพท์จริงๆหนูสามารถขุดสิ่งเหล่านั้นมาอ่านได้นะเพราะว่าเวลอ่ะครูว่ามันใช้ฝึกได้นึกออกไหมตระกูลหนังสือที่ดีแล้วก็กระชับแล้วก็ฝึกฝนได้โอเคครูว่าน่าจะรู้จักอาจารย์ที่ชื่อสุภวัตคงเจริญที่มีหลายสีเลยอ่ะหรือว่าไหม set error set vocab set อะไรต่างๆนานาอันนั้นก็ไปซื้อมาได้ก็มานั่งทำนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เราจะไม่เสียตังค์แล้วครูก็เนี่ยแหละก็ไปลองดูเอาตายเอาดาบหน้าเลยแล้วก็เอาคะแนนมาก่อนแล้วก็จะได้รู้ว่าเราพลาดจุดไหนเนาะ
โอเคอ่ะคิดว่าทุกคนรอบเสร็จแล้วแหละนะคะต่อมาเราไปลองทำกันดูซิความคอนเวอร์เนี่ยเตือนก่อนว่าให้เป็นคนดีเขียนเลยว่าช่วยเป็นคนดีอย่าเข้าข้างตัวเองห้ามเอาอารมณ์ส่วนตัวเข้ามาเลือกช้อยเข้าใจปะต้องเป็นคนดีมีมารยาทน่ารักนะในการทำ conversation part นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทำกัน8ข้อทุกคนและครูเอาคะแนนครูเอาตัวเลขโอเคมาทุกคนไปกับครูนะเดี๋ยวครูแปลให้แล้วเธอก็เลือกของเธอเองโอเคปะเริ่มจาก1ถึง4กันเลยมามิกกับบิ๊กคุยกันมิกบอกว่าแกทำไมไม่มาห้องแบบไม่เข้าห้องเช้านี้อ่ะคะ Why didn't you show up for class this morning ฮะบิ๊กบอกตื่นดื้อดื้อรถพังว่ะเพื่อนรถพังเอาอะไรดีเอาเร็วให้ว่องให้ไวเอา A B C D เดี๋ยวกูรอ A B C D กูก็จะพูดไปด้วยนะ Don't ask don't tell อย่าถามอย่าพูดวิ B ไหมนี่มาอย่ามาถามอีกรอบได้ไหมอะไรวะ C นี่มาเสแสร้งว่าเธอไม่รู้เอาทุกข้อเลยก็ดีไม่อยากจะพูดถึงมันเลยอุ้ยได้เหมือนได้หมดเลยนะแต่ไม่ได้หมดนะไอ้ยังเอาแล้วเนาะตอบเลยนะขอเพิ่มนะดีด็อกนะแล้วไม่อยากพูดถึงมันว่ะเพื่อนรถพังงั้นง่ายเอาแล้วรถพังนี้คำว่า break down คือเสียพังใช่ไหมอ้าวมิกเป็นเพื่อนไงอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะก็รถอ่ะหนึ่งให้บริบทมาว่าเรื่องรถใช่ไหมมันก็ลิงก์กับคำว่า engine ก็คือเครื่องยนต์ใช่ปะคะน่ะให้รถมาเนาะเครื่องยนต์ถ้าหนูไม่รู้คำว่า bus เช็ดไม่ได้เครียดขนาดนั้นเอาเป็นว่ารถมันเสียมันต้องมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องจักรของมันใช่ไหมคำว่า bus เช็ดมันคือพังนั่นแหละแปลว่า broken ก็คือเครื่องรถมันพังเราคิดดูนะไอ้บิ๊กมันบอกว่ารถมันพังเนาะจะเอาอะไรต่อดีนะคะดูเบอร์สองนะเนี่ยจะบ้าตายแล้ว drive me crazy B ไหมเฮ้ยเหนื่อย burn out C ป่ะน้ำมันหมดเธอระวัง run out of gas นะแก๊สไม่ใช่แก๊สตรงๆนะจ๊ะมันคือน้ำมันนะเหมือน gas station ก็คือปั๊มน้ำมันนะเธอ run out of แปลว่าหมดนะคะส่วน D I give it away นะ give it away นั่นแปลว่าบริจาคบริจาคอะไรอ่ะงงบริจาคอะไรบริจาคไปแล้วบริจาคอะไรก่อนเพื่อนนะ give away แปลว่าบริจาคอาจจะจดซะหน่อยบริจาค give away เอาแหละอุ้ยครูไม่รู้อ่ะไม่รู้เหรอรู้ข้ามแล้วก็ไปอ่านต่อก่อน wow have you thought about getting a new car แบบว้าวแล้วคิดว่าจะเอารถใหม่ไหมฮะจะเอารถใหม่ไหมจะตอบอะไรก่อนเถอะเกิดอะไรขึ้นเครื่องจักรพังว่ะมันอารมณ์ไม่น่าดีนะใช่ป่ะนะก็ต้องตอบแหละเอโอ้ยจะบ้าตายเครื่องพังน่ารำคาญใช่ไหมล่ะอยากจะไปซิ่งก็ซิ่งไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จอัมเบิร์นเอาเนี่ยหนูอาจจะจำง่ายๆเพราะว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นบ่อยเอ๊ะอะเบิร์นเอาว่าแกนะเหนื่อยเบิร์นเอาก็คือเหนื่อยเป็นอาการที่ซีเรียสนะถ้าใครเป็นเบิร์นเอาไม่ควรเป็นนะคะนะอ่ะต่อไปนะเสร็จแล้วไงเนี่ยจะเอารถใหม่หรือเปล่าเนี่ยคิดดูเหมือนกันแต่ว่า I can't afford a new car afford แปลว่ามีเงินพอที่จะอะไรถ้า I can't afford ก็คือไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีตังค่าไม่มีตังค่าเราใช้คำว่าอะไรได้เลยไม่มีตังค่า I'm broke ใช่ไหมไม่มีเงินถังแตกI'm away เนี่ยถ้าใครพวกสไปแชทอะ I'm away ก็คือไม่อยู่ใช่ป่ะนะเล่นแชทเล่นอะไรในแอปในอะไรต่างๆ I'm done ก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้ว I'm down ก็คือแบบเศร้าอ่ะวันนี้ครูดาวมากเลยทุกคนครูดาวมากเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็แอคติ้งไปจะได้จำได้นะคะต่อไปมิกบอกว่าแกบางทีแก lease a car ได้นะ lease ตรงนี้มันแปลว่า rent แปลว่าเช่า
ราคาไม่เท่าไหร่หรอกเนี่ยโตโยต้ามีโปรโมชั่นดีเลยเอาจริงเหรอเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็เรื่องของเงินก็ปล่อยไปนะซีโร่ดาวก็คือดาว0%ใช่ไหม8,000 บาทต่อเดือนแล้วข้อสี่จะเป็นอะไร I might want to consider it นะหนูดูแบรนด์โตโยต้าไม่ใช่แบรนด์ที่แรงเลยถูกต้องไหมหมายถึงถ้าราคาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เบนซ์มันไม่ใช่แบบเทสลาอะไรก็ว่าไปใช่ปะล่ะแล้วดูราคาดิอุ้ยมันพอได้อยู่อืมดังนั้นเนี่ยจะต้องตอบอะไรมาดู A ก่อน CA that's price เลยลงมาคำนี้นะคะปกติเวลาเราเจอ let เนี่ยมันจะเป็นแง่ที่ไม่ดีถูกต้องไหมแต่ prices มันแปลว่าประเมินค่าไม่ได้เลยอะนะแบบมันนะมันดีมากเลยนะคะต่อไป extra wagon เนี่ยมันแปลว่าสู่รุ่ยสู่รายนะส่วน CCAT ก็คือ good deal ก็อุ้ยน่าสนใจนะเออราคาดีว่ะดีลดีมากเลยอะ D-Dog เนี่ยตัดทิ้งไปโถดเพราะว่า D-Dog มันไม่ได้เกี่ยวกับแผนการที่มีตรรกะอะไรเลยทั้งนั้นคำว่า logical ก็คือมีตรรกะตอบอะไรเลยอ่ะตอบราคาดีเนาะตอบ that's a good deal นะต่อไปเป็นไงสี่ข้อนี้นะนี่สงสัยอ่ะครูว่าเราได้แค่สี่ข้อนี้แหละทุกคนเพราะเรามีเวลาอีกชั่วโมงครูจะต้องยัดอีกสองพาร์ทให้หนูอ่ะเขียนคะแนนเลยว่าสี่ข้อนี้นั้นหนูได้เท่าไหร่มาร์กไว้ในใจเขียนออกมาก่อนนะคะตอนนี้มี3เลขแล้วนะโอเคเสร็จต่อมาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จริงๆแบบเรื่องเราน่ารักมากเลยเหมือนเขาจะเดทกันนะ5-8ไปลองอ่านเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูไม่ได้มีเฉลยให้หนูวิธีการเขียนเฉลยหนูอาจจะโน้ตอย่างนี้ก่อน5 6 7 8แล้วเอาไปเล่นเองน้องเอาไปเล่นเองเอาเตรียมจดเฉลยด้วยแป๊บนะ5 6 7 8นะเมื่อกี้4คะแนนได้เท่าไหร่5 6 7 8เขียนเลย5ก็คือตอบ CCAT 6ตอบ AN 7ตอบ CCAT และ8ตอบ BBird จริงๆเรื่องนี้อ้อล้อดีมากชอบเวลามีคนเป็นแฟนกันนะชอบบริบทแบบนี้มันแบบมันสนุกเวลาอ่านเนาะทันนะ B 5ตอบ CCAT 6 AN 7 CCAT แล้วก็8 BBIRD เนี่ยขอให้อ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดถอยคือถ้าแปลถูกมันทุกอย่างก็คือถูกอะทุกคนอันนี้ไหนๆเจอแล้วซะหน่อย Don't fall for me อันนี้น่ารักอย่ามาตกหลุมรักฉันนะ fall ก็คือตกหลุมรักใครแล้วก็ lie เนี่ยโกหกใช่ไหม Don't lie to me นะทีนี้ถ้าพูดโกหกเขาจะใช้คำว่า tell a lie น่ารักดี tell a lie พูดอะไรพูดโกหกจำแบบนี้ก็ได้ถ้าพูดความจริงเขาใช้ tell the truth ความบ้าคือรู้ไหมอันนี้ the เกลียดมันจะมีดีเทลยิบย่อยภาษาอังกฤษนะคะบางเรื่องไม่ต้องพยายามหาเหตุผลนะลูกมันหาไม่ได้มันเป็นสิ่งที่แบบอ๋อหรออะไรอย่างเงี้ยโอเค5 6 7 8ไปลองทำเองนะคะตอนนี้ก็คือเป็นเลข4ไปต่อนะทุกคนพาร์ทต่อไปก็คือใครเกลียดแกมมาเธอจะต้องแบบหลับแน่แต่ว่าใจครูครูรู้สึกว่าพาร์ทนี้ง่ายสุดอัพง่ายสุดด้วยถ้ารู้สูตรนะถ้ารู้สูตรไปแล้วนะอธิบายต่อก่อนหน้าต่อไปเนี่ยถ้าเห็นไหมครูจะให้เฉลยมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ที่ครูคุยเรื่อง I couldn't agree more นี่ไงอยู่ตรงข้อนี้อยู่ตรงข้อ16นะคะมีเฉลยให้แล้วไปลองเล่นเอาเองจริงๆอันนี้ก็คือมิกซ์เรื่องมาหมดเลยที่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะอ่ะมาครูจะพยายามทำอันนี้ให้เสร็จให้ได้ทุกคนอีก1ชั่วโมงสู้ไหมสู้ครูนะหิวหรือเปล่าหิวไปซื้อขนมแต่ครูนั้นขอกินน้ำแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเฮ้ยต่อเลยstructure นะจ๊ะ
ในความสตรัคเจอร์นั้นก็คือแกรมมาของเราอย่าไปเกลียดน้องเพราะว่าแกรมมาจะเป็นผีหลอกแว่ตามตัวเธอไปเรื่อยๆนะได้แกรมมาเนี่ยดีนะรู้เปล่าเวลาเขียนจะได้ไม่รู้สึกเครียดมากว่าจะเขียนงานอะไรเขียนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ทำให้มันได้กับตอนนี้เวลาทำงานจะได้ไม่ซัฟเฟอร์นะอ่ะมาในความแกรมมานะลูกนะมันจะมี sentence completion แล้วก็ close tense คำว่า sentence completion เนี่ยเดี๋ยวจะให้เห็นในหน้าต่อไปลักษณะข้อสอบ close tense ก็เช่นเดียวกันคุยก่อนที่เห็นทั้งหมดนี้ไม่ใช่แกรมมาทุกเรื่องถ้าจะเอาทุกเรื่องเวลาเท่านี้มันไม่พอเข้าใจปะนะอันนี้ยังไม่ใช่แกรมมาครอบจักรวาลแต่เป็นเรื่องที่ชอบออกสอบหรือเคยออกสอบโอเคไหมใน14เรื่องนี้นะคะเอานะโคสเทสตอนนี้เห็นบอกว่ามีอยู่2โคสมี5ข้อกับ5ข้องั้นแสดงว่า sentence completion อาจจะมี10ข้ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนาะอันเนี้ยจริงๆไม่ได้ยากเลยและแกรมมาเนี่ยมันก็คือเรื่องที่เราเคยเรียนมาแล้วสมัยม.ต้นม.ปลายแม้กระทั่งประถมแต่เราอะลืมเราไม่ได้ใช้ไงอันนี้มันก็เหมือนแค่การล้ำลึกว่าอ๋อเราเคยเรียนมานะว่าไปโอเคเรามาลองเทสกันตรงเนี้ยมันครูให้มานี่ไงอันนี้คือ sentence completion นะคะอ๋อเดี๋ยวบอกแหล่งก่อนถ้าเกิดว่าใครอยากไปทำไปฝึกเพิ่มเนาะจริงๆตอนนี้มันจะมีแหล่งออนไลน์เพียบเลยอะครูแนะนำให้หนูไปหาข้อสอบโทอีกเลยโทอีกนะเขียนไปว่าให้ไปอ่านพาร์ท5กับพาร์ท6มันช่วยได้พาร์ท5กับพาร์ท6ในโทอีกอะค่ะนะมันจะเอามาแอพพลายกับสวูเซตได้จริงๆข้อสอบอื่นก็ได้เหมือนกันนะมันฟรีไงเธอก็ไปแค่ไปเสิร์ช Google ไปข้อสอบโทอีกฟรี with answer PDF อะไรอย่างเงี้ยว่าไปเนาะหรือหนังสือสมัยเราเป็นเด็กอะที่เธอซื้อมากักตุนอะแต่เธอไม่อ่านอะไรเงี้ยเพราะครูทำบ่อยชอบซื้อมากักตุนแต่โอ้เอาไว้ก่อนไม่อ่านหรอกนะอ่ะมาเห็นนางสกอร์การ์ดอีกแล้วพอเห็นนางสกอร์การ์ดก็ต้องทำไงก็ต้องทำงานให้ครูโอเคป่ะอันนี้มี15ข้อเรื่องที่เอามาเล่นกับหนูวันนี้เป็นเรื่องที่สอบมาแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่ครูคิดว่าเขาอาจจะถามก็ได้คือมันวนๆนะคะข้อสอบของสวูเซตอะมันก็จะมีเรื่องย่อทิศเช่นไอ้เรื่องเนี่ย which if clause ยังไงก็ออกเรื่อง tense ยังไงก็มา conjunction ยังไงก็มานะอ่ะเหมือนเดิมนะเก็บคะแนนด้วยตัวเองแต่ว่าถ้าเหนื่อยก็แล้วแต่หนูเลยนะเราตามใจหนูนะคะข้อ1เนี่ยวิธีการดูด้วยความเร็วสูงนะเห็นแกมมาอย่างเงี้ยมันต้องได้แต้มเพราะอะไรมันมีตัวจับดูข้อ1ตามครูให้ทันนะสู้มาเบอร์1วงเล็บ which ลูกมันมี which อยู่พอมี wish อยู่ต้องนึกให้ได้แล้วว่า wish มีการใช้แบบไหนซึ่ง wish มีการใช้ทั้งหมด3แบบนะคะมีปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องใช้ verb 2นะแล้วก็ถ้าเป็นอดีตจะต้องใช้ had บวก verb 3นะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องราวในอนาคตเนี่ยเราจะใช้ would บวก verb 1เมื่อคอนเซ็ปต์มาปั๊บมองช้อยทันทีเลยแล้วคิดให้ดีอีนาง wish เนี่ยเกลียดมันขี้รอกลวงเรานี่ให้เหนื่อยแล้วนะอ้าวมันหลอกเรายังไงเธอดูนะอุตะฟ้ามืดเหมือนฝนจะมานะฉันหวังว่าฉันเนี่ยจะเอาล่มมาเฮ้ยดูฟอร์มก่อนเลยข้อไหนที่มันมีฟอร์มของ wish บ้างมันมี verb 2 rc cat ผ่านมันมี had verb 3 be bird ผ่านนาง a ตัดทิ้งไปเลยนาง a ไม่มีงั้นค่า a ก่อนเห็นป่ะมันก็จะเร็วแล้วเหลือ b กับ c มานั่งคิดต่อว่าไอตอนที่หวังว่าจะเอาล่มมามันน่าจะหวังตอนไหนอ่ะเหตุการณ์ที่ว่าเนี้ยมันจะต้องแบบคิดมาก่อนแล้วใช่ไหมเมื่อคิดมาก่อนแล้วมันก็ต้องเป็นอดีตมันก็ต้องตอบข้อบีเบิร์ดอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้าใจปะเรื่องวิชระวังให้ดีอย่าเอาไปเล่นกับเทนนะเพราะว่าถ้าหนูเห็นเวิร์บ2หนูจะคิดว่ามันเป็นอดีตไงแต่ว่าวิชมันคือการปรารถนาโอเคไหมนะแล้วไม่ใช่เห็นโอ้ยครูแต่มันลุกเติม s นะแล้วง่ายเนี่ยอ๋อลุกเติม S แต่หนูก็ต้องคิดว่าในการที่เขาพูดประโยคแบบนั้นน่ะเขาพูดตอนไหนใช่ไหมการที่คิดว่าจะเอาล้มมามันคือการที่แบบเนี่ยเมื่อกี้อ่ะน่าจะอ่ะใช่ไหมล่ะก็มันเกิดไปแล้วอ่ะนะคะต่อเบอร์2เลยนะเบอร์2ตัวจับคืออะไรตัวจับเดี๋ยวขอเคลียร์ไปก่อนเห็นอะไรมือตัวเองก็ไม่ได้เลยเคลียร์ก่อนนะปึ๊บ
นะอ่ะเราเห็น if วิสบายเพราะว่า if มีสูตรอยู่ใช่ไหมนะ if เนี่ยมันจะมี if clause แล้วมันจะมี comma ส่วนตรงนี้เขาเรียกว่า main clause นะคะเราได้ตัวจับมาคือ would have บวก verb ที่สามดังนั้นเนี่ยฟอร์มของ if มีอะไรรีบจดเลยเร็วแบบที่0บางคนเขาเรียก type 0 type 0ก็คือ if subject verb 1 comma subject verb 1เลยนะแบบที่1คือ if subject verb 1 comma subject will verb 1แบบ2คือ if subject verb 2 comma subject will verb 1และแบบ3คือ if subject had verb 3 comma subject would have verb 3นะ if ขอเตือนนะถ้าฟอร์มไม่ได้อุ้ยเหมือนเลือดเลยนะโทรจะเสียคะแนนเพราะฉะนั้นนาง if เนี่ยไปท่องน้องซะชีวิตของน้องเนี่ยดีต่อเราเพราะน้องชอบสอบเรื่องนี้เข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยดูจากฟอร์มโอ๊ยทำไรเราไม่ได้หรอกเรารู้ตอบเลยคือข้อไหนเขาให้ would have verb 3มาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องเป็น type อะไร type 3อยู่แล้วคำตอบก็ต้องเป็นข้อ did dog ไงเห็นปะค่อนข้างชัดเจนในความ if clause นะคะเรื่องการใช้หน้าถัดไปอ่ะครูจะเขียนสรุปให้แล้วเดี๋ยวหนูไปตามอ่านอันนี้ครูต้องแรปก่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้หนูหิวเกินไปเนาะมาดูเบอร์3กันนะคะเบอร์3ถ้าอ่านสีฟ้าแล้วรู้สึกงงดูช้อยช้อยจะช่วยเราเหมือนกันซึ่งพอเห็นช้อยเนี่ยเขาถามเรื่อง relative clause ละนะวิธีการเดี๋ยวจดสูตรก่อนขอเคลียร์แล้วนะ if clause จดทันหรือเปล่ามีการ capture ไปอ่ะนะ1สองสามสี่ห้าเขียนนะเขียนตึ๊บมาดูเบอร์สามนะคะเบอร์สามจดสูตรตรงนี้ถ้าเราเห็นฮูเขาชอบตามด้วยเวิร์บนะถ้าเห็นฮูชอบตามด้วยนามถ้าเห็นวิชเนี่ยวิชสามารถเป็นในทาง subject กับ object ถ้าน้องเป็น subject ตามด้วยเวิร์บเลยถ้าน้องเป็น object ตามด้วยประธานก่อนแล้วค่อยเวิร์บคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะคือน้องภูมิของเราภูมินี่มันเป็นกรรมใช่ไหมถ้าน้องเป็นกรรมเนี่ยก็ต้องมีประธานก่อนแล้วค่อยเวิร์บคุยต่อเขาบอกว่าในความแยกเนี่ยนะไอประธานกับไอกรรมเนี่ยครูขอยกตัวอย่างเช่นครูพูดว่า a man who I talk toThe man who I talked to was Jack. นะผู้ชายทุกคนมองตรงนี้ให้ดีนะผู้ชายคนที่ฉันคุยด้วยคือแจ็คว่ะ A man who I talked to was Jack. ฟังให้ดีนะถ้าเป็นแกมมาแบบเก่าโบราณเลยเขาจะใช้ whom เพราะเขาเป็นกรรมคำว่ากรรมในที่นี้คืออะไรก็นี่ไงมันมี I เป็นประธานใช่ไหมมันมีท็อปเป็นเวิร์บแท้ใช่ป่ะแล้วพูดคุยกับใครก็นี่ไงใครคนนั้นก็ต้องเป็นกรรมถูกต้องนะตรงนี้สามารถใช้ that แทนก็ได้และตรงนี้ไม่ต้องใส่เลยก็ยังได้เลยเห็นไหมว่าประโยคเดียวคือจะต้อง4แบบ A man who I talk to A man whom I talk to A man that I talk to หรือ A man I talk to ไปเลยเนาะคราวนี้เวลาเห็นกูหนูก็ต้องคิดแหละว่าโอ๊ยครูอ่ะเขาเป็นประธานหรือเขาเป็นกรรมถ้าเขาเป็นประธานนะเป็น subject เนี่ยก็ตามด้วย verb ได้เลยเช่น a man who sit beside me is Jack กูตาผู้ชายคนที่นั่งข้างฉันคือแจ็คค่ะนะคะจุดนี้เห็นไหมครูคนนี้เขาเป็นประธานพอเป็นประธานปุ๊บตามด้วยเวิร์บทันทีสังเกตมั้ยดังนั้นเนี่ยนะหน้าที่ของเราไปมองเลยเบอร์3กลับไปข้อ3เดี๋ยวนี้เห็นคำข้างหน้าคำนามข้างหน้าคือ star คิดก่อนมันเป็นคนเนาะพอเป็นคนหนูเล็งเลยไม่ who ก็ who's แน่ๆใช่ป่ะซึ่ง we วิธีการคิดให้เร็วที่สุด we ไม่ใช่คำนามเพราะนั้นตอบเลยก็คือข้อ be bird แค่นี้เอง
เนี่ยถ้าหาตัวจับเป็นกูจะเร็วแล้วไปต่อนะนะอยู่เนาะมาข้อ4กันนะคะสำหรับข้อ4 10ล้านเปอร์เซ็นต์แน่ๆเลยแล้วก็อาจจะมี Active กับ Passive Voice เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไอ้เจ้า Active Voice ที่หนูได้ยินอ่ะมันจะลิงก์กับ10 Passive ก็ลิงก์กับ10เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเวลาเห็น After คิดก่อนเลยอ่ะว่าเหตุการณ์เป็นไงเราจะทำ10ให้น่าสนใจแล้วก็ทำ10ให้มันง่ายขึ้นก็คือเราต้องจินตนาการเยอะๆอุ๊ยพูดอย่างเงี้ยกดขึ้นตอนไหนยังไงนะโอเคไหมนะเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงเนี่ยจินตนาการเอามาดูข้อสี่หลังจากอุบัติเหตุเจ้าคนขับแท็กซี่เนี่ยก็กล่าวหาคนขับจักรยานว่านี่ไม่ได้มองเลยนะว่าจะไปไหนเนี่ยฮะอืมมันเหมือนเกิดขึ้นไปแล้วเนาะมันต้องเล่าเรื่องใช่ไหมเมื่อเล่าเรื่องเนี่ยหนูจัดการตัดช้อยที่มันมีคำที่บ่งบอกถึงปัจจุบันไปได้เลยซึ่งเราจะตัดออกได้ตั้ง2ช้อยคือข้ออะไรบ้างข้อ C cat มันมี has gone ใช่ไหมแล้วก็ข้อ D dog ก็ต้องตัดทิ้งอีกเหมือนกันเออเราไม่เอาเธอหรอกฮะออกไปอืมเหลือ A กับ B bird เอานะเมื่อเป็น A กับ B เนี่ยนะคะเราจะเอาข้อไหนดี accuse ก็คือการกล่าวหานะหลังจากอุบัติเหตุเนี่ยแท็กซี่ก็กล่าวหามาเลยอ่ะอืมทีนี้เนี่ยวิธีการดูให้ดีก่อนนะ after ที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็จะมีการใช้อีกเหมือนกันน่ะทุกคนจดสูตรก่อนนะ after เนี่ยมันจะชอบตามด้วย had บวก verb 3อีกประโยคนึงจะเป็น verb 2หมายความว่าไงหมายความว่าตรงนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดก่อนแล้ว verb 2คือเกิดหลังอันนี้ให้สูตรเลยเห็น after ปุ๊บสามารถใช้ had verb 3ได้เลยเพราะอะไรลองฟังภาษาไทยก่อนนะหลังจากที่ครูอ่ะดื่มนมครูก็เข้านอนหลังจากที่ครูดื่มนมครูก็เดินไปเข้านอนเห็นไหมว่าครูต้องกินนมก่อนดื่มนมก่อนใช่ป่ะเอออย่าให้คำว่าก่อนกับหลังมันมาหลอกเรานะทีเนี้ยถ้าเกิดครูพูดใจอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเลือก B เลยละกันผิดลูกมันต้องเลือก A อืมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตรงเนี้ยมันเกิดก่อนไปแล้วไงใช่ป่ะตรงเนี้ยมันคือสิ่งที่ตามมาใช่ไหมที่ครูตึ๊ก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 เนี้ยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องเลือกตระกูลที่เป็น verb 2ให้หมดเลยที่เป็นอดีตเข้าใจไหมคะนะระวังนะเออตระกูลที่ชอบออกสอบของสมูเซตคืออีพวก past con past perfect เนี่ยแหละนะไปต่อแล้วนะโอ้เพราะว่าเดี๋ยวจะมี reading อีกอ่ะไอ้ยะก็เดี๋ยวเราจะต้องหาผู้โชคดีอีกอ่ะไม่เป็นไรเราทำทันอยู่ละกูเชื่อมั่นนะเบอร์ห้าบอกตัวเองบอกตัวเองเบอร์ห้านะลูกนะโอ้ยยุ่งจังเลยตอนนี้แต่ไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวหนูจะเขียนให้เสร็จนะคะตอนที่คุณกลับมานะคะทุกคนค่ะทุกคนขีดเส้นใต้ by the time ทันทีค่ะลูกและทำการเดาเดี๋ยวนี้ว่าเมื่อหนูเห็น by the time แล้วหนูเห็นวิวทั้งแก๊งเลยหนูจะเลือกฟิวเจอร์แบบไหน by the time เป็นตัวจับนะซึ่งครูขอตอบเลยนะคะว่ามันคือข้อ C cap ลูก will have written จำไว้เลยนะเห็น by the time มันคือตัวบอกเวลาของ future perfect จะจบในอนาคตนะจะจบในอนาคตเนี่ยสังเกตไหมไม่ต้องกังวลนะคะตอนกลับมาเนี่ยเดี๋ยวจะเขียนเสร็จละจะจบจะเขียนให้เสร็จแน่นอนนะคะอันนี้คือตัวจับเลยใบเดทางผ่านนะคะมาดูเบอร์6กันดีกว่าเบอร์6มีสูตรจดสูตรก่อนนะขอเคลียร์นิดนึงจึ๊บจึ๊บแป๊บนึงนะเดี๋ยวครูขอเลื่อนนิดนึงอ่ะมาดูเบอร์6เบอร์6เนี่ยเมื่อกี้เพิ่งบอกไปใช่ไหมว่ามันจะชอบมีpast perfect แล้วก็ past con ใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่หนูจดนาง after น้องมีชื่อกรุ๊ปเกรว่า past perfect เดี๋ยวนางเบอร์6นางมีชื่อเหมือนกันนางเป็น past con ถ้ายังจำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรให้จำพวก form ไว้ก่อนนะซึ่ง form เนี่ยทุกคนเขียน y นะคะเห็น y เนาะหลัง y เนี่ยหนูเขียนไปเลยนะว่ามันจะต้องตามด้วย was verb ing นะเห็น while ปุ๊บมักจะตามด้วย was verb ing โอเคไหม
อย่างนี้นะอีกประโยคหนึ่งก็คือ verb 2ฟังให้ดีนะ what will ing ให้นึกเลยเฮ้ย ing อ่ะกำลังทำหน้าลอย what will อย่ามาหลอกกันอดีตแหละดูออกนะกำลังทำอยู่ใช้ what will ing อีคนที่เข้ามาแทรกเข้ามาวุ่นวายให้ใช้ verb 2เห็นป่ะนะอันนี้ครูขอเขียนว่าแทรกกำลังทำอยู่ what will ing ใครที่เข้ามากวนเราให้ใช้ verb 2นะแต่ทั้งนี้มันก็มีอีกแบบหนึ่งก็คืออุ๊ยขณะที่ครูกำลังสอนเราก็กินขนมไปด้วยจ้าอ่ะอีครูสอนคุณนักเรียนก็กำลังกินใช่ไหมอีกอันนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าทำต่างสิ่งในเวลาเดียวกันน่ะก็สามารถเป็น what's word ing ได้ทั้งคู่เลยเข้าป่ะได้สองแบบเนาะทีนี้เรามาดูข้อ6กันในข้อที่6เนี่ยนะคะเราสามารถทำข้างหลังตรงนี้ได้ก่อนเพราะว่าเรามีสูตรไงใช่ไหมไม่งั้นกูจะให้สูตรทำไมกูต้องมีเหตุผลเมื่อเห็น why ปั๊บก็ต้องเป็น was were in ดังนั้นอย่ามาหลอกกันฉันรู้ว่าข้อไหนผิด ea ออกไป d ออกไปก็จะเหลือ be bird กับ see cat ใช่ไหมลูกมันวัดกันที่ตรงไหนแล้วนี่ไงข้างหน้าอาคิดเลยกระเป๋าตังขโมยตัวเองได้หรือไม่มีจ่ายหรอกดังนั้นก็ต้องหา passive voice passive voice คือการถูกกระทำถ้ายังจำฟอร์มไม่ได้ขอให้หาส่วนประกอบเป็น be บวก verb ช่องที่3ตลอดเวลาและคุณก็จะรู้คำตอบทันทีค่ะว่ามันคือข้อ be bird นั่นเองคุณเห็นไหมคะ be และ stolen ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากค่ะตอบเลยนะกระเป๋าตังต้องถูกขโมยแน่ๆเลยอะตอนที่กำลังรอรถไฟอยู่อ่ะใครหยิบไปใครอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคไปที่ข้อ7ข้อ7เนี่ยเป็นเรื่องยอดฮิตเลยใช่ไหมสมัยเป็นเด็กน้อยตอนนี้ก็เป็นเด็กน้อยอยู่อาจจะสอบอีกก็ได้อ่ะเบอร์7คือยังไงเรื่องราวคือดูช้อยก่อนเลย A B C D ใช่ไหมวิธีการใช้ก่อนเลยนะ A number of เนี่ยมันจะต้องบวกนามพหูถูกต้องไหม verb นามก็พหูด้วยจ้าอุ้ยลายมือเหรอเนี่ยอ่ะหนูฟังว่าหนูก็เขียนด้วยตัวเองนะคะถ้าหนูอ่านในมือคุณอาจจะอ่านไม่ออกนะ be bird the number of เนี่ยบวกนามพหูเอ้ยเหมือนกันแต่ verb นามเป็นเอกจ้าโอเคไหม quantity เอาหมดเพื่อนนับไม่ได้ก็ได้นับได้ก็เอานับเอาหมด quantity ไม่มีปัญหาส่วน couple เนี่ยเราแปลแล้วกันว่าเขียนไว้เลข2คู่เมื่อเป็นคู่ตามหลักทั่วๆไปก็ต้องเป็นนามพหูพจน์อยู่แล้วเมื่อเป็นนามพหู verb ก็ต้องพหูด้วยนะทุกอย่าง verb จะผ่านตามคำนามใช่ไหมคะยกเว้นเจ้า A กับเจ้า B ถูกต้องไหมทุกคนทันครูไหมเดี๋ยวครูพูดอีกทีนึงก็แล้วกันเพราะลายมือครูนรกมากเอาใหม่ a number of บวกนามพหูพจน์ verb ก็ต้องเป็นพหูพจน์ด้วยวิธีการจำของครูชอบจำอย่างนี้ให้จำแบบนี้เพราะว่า the number of เนี่ยมันบวกนามพหูเหมือนกันแต่ verb เขาเป็นเอกพจน์ไงใช่ไหม quantity นังได้กับทุกคนนับไม่ได้แต่ทีนี้เราเดาได้ไหมถ้ามันนับไม่ได้ uncountable noun มันก็ต้องเป็น verb เอกใช่ปะถ้านับได้มันก็ต้องเป็น verb พหูนับได้มันก็ต้องใส่ s ได้ไงคำนามเนาะส่วน couple มันเป็นคู่ดังนั้นนามก็ต้องเป็นพหูพจน์ verb ก็พหูไปด้วยโอเคนะทันนะต่อไปเรื่องความหมายนะความหมายมันอาจจะงงว่าโอ๊ยมันแปลว่าอะไรจริงๆไอ้เจ้า a number of เนี่ยมันก็คือ many นั่นแหละมากๆๆๆๆๆๆๆ verb มันก็เลยเป็นพหูไงเห็นไหมแต่เจ้า the number of อ่ะมันคือจำนวนตัวเลขจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะ verb มันก็เลยเป็นเอกพจน์มันคือแค่เลขจำนวนหนึ่งเนาะa quantity of ก็แปลว่า many เหมือนกันแล้วแบบ formal มากไม่รู้จะ formal ไปไหนนะคะ couple ก็คือเป็นคู่นั่นเองอ่ะทีนี้สังเกตไหมว่าสิ่งที่ต่างมันก็คือเรื่อง verb ใช่เปล่าส่วนมากนามมันเป็นพหูพจน์หมดเลยอ่ะงั้นหนูเรามาดูเรามาหา verb แท้กันดีกว่า verb แท้มันคือคำหนักไงกูขีดเลยนะเราจะได้รีบไปมันคือ has risenเฮ้ยมันเป็นเอกพจน์นี่หว่าสบายตอบเลยก็คือข้อ B the number of ตามนี้เนาะต่อไปในข้อที่เป็นข้อที่8นะคะ
อันนี้เนี่ยเพิ่งออกสอบไปเลยเรื่องเนี้ยเขาเรียกเรื่องนี้ว่า inversion กูขอเคลียร์ก่อนได้ไหมกูนับ1 ถึง 5แล้วกันเนาะ1 2 3 4 5เคลียร์นะคะจริงๆแกมมาเป็นเรื่องที่สนุกนะแต่บางคนก็จะแบบเอออย่าพูดอย่าหยุดพูดโคหนูเกลียดมันอย่าเกลียดเขาเลยเขามีประโยชน์เด้อนะเบอร์8นะคะมันคือเรื่อง inversion เขียนชื่อไปเผื่ออยากจะไปเซิร์ชเพิ่มinversion เนี่ยลักษณะของมันก่อนนะมันจะชอบขึ้นต้นด้วย verb แล้วค่อยต่อด้วยประธานนะแล้วก็ตรงเนี้ยอาจจะมี verb อีกตัวหนึ่งตัวแรกเดาได้ไหมมันก็คือ verb ช่วยเนาะตัวหลังคือตัวหลักแต่ลักษณะถ้ามันดูโครงสร้างมันจะเหมือนกับdo you like me มันเหมือนลักษณะประโยคคำถามใช่ไหมการวางอ่ะแต่ inversion มันจะจบด้วยจุด full stop และไม่ใช่ประโยคคำถามด้วยนะการขึ้นต้นของมันเนี่ยมันจะชอบเป็น adverb แบบแง่ลบอะน้อยๆอ่ะอันนี้มีสรุปพละเดี๋ยวหน้าต่อไปจะโชว์ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นหนูดูดิหาลักษณะที่มันเป็น verb ประธานแล้วก็ verb อีกสักตัวหนึ่งชัดเจนก็คือข้อ be bird โอเคป่ะเนาะต่อด้วยที่ข้อ9เลยข้อ9เนี่ย2ช้อยเลยนะช้อยเนี่ยมันจะมี recent กับ late recently แล้วก็ lately วัดที่เรื่อง adjective กับ adverb แน่นอนเรามาดูคอนเซ็ปต์ของ adjective กับ adverb ด้วยความเร็วสูงค่ะ adjective เนี่ยมันจะต้องขยายคำนามเนาะ adjective อยู่หลัง verb to be adjective อยู่หลัง linking verb lv ของครูคือ linking verb linking verb คืออะไร linking verb มันคือ verb ที่บ่งบอกความรู้สึกสมมติครูพูดเลยว่าตายเขาดูเศร้าว่ะเขาเป็นไรมันเนี่ย he feel sad ไม่ใช่ he look นะขอโทษ he feel sad เขารู้สึกเศร้ามากเลยอะนะแล้วถ้าเกิดครูใช้ verb to be แทนนะว่า he is sad ผลลัพธ์มันเท่ากันเนาะว่าเขารู้สึกเศร้าเขาเศร้าอะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราใช้ verb to be เข้าไปแทนที่ linking verb ได้นะ verb ตัวนั้นอะเป็น linking verb แล้วแหละงงปะอีกรอบสมมติครูเขียน he feel sad นะวิธีการเช็คว่า feel คนนี้เป็น linking verb จริงไหมให้เอา verb to be เข้าไปแทนที่ถ้าเมื่อไหร่ผลลัพธ์มันเท่ากัน verb ตัวนั้นเป็น linking verb เพราะไอ้เจ้า verb to be ด้วยตัวของมันก็เรียกว่า linking verb ได้เห็นไหมจริงๆมันมี list ให้หนูเลยแต่ครูเชื่อว่าพอเธอสมองเราเหนื่อยเราใช้วิธีการแบบนี้ดีกว่าถ้าอยากจะจดก็จดไปเลย feel sad has smell become turn get go kill come look appear stay remains to be current linking verbจดปะล่ะก็คิดว่าไม่นะเอาล่ะใช้วิธีการแบบนี้นะคะนี่คือคอนเซ็ปต์ของ adjective น้อง adverb ของเรา adverb เนี่ยอ๋อโหนางมีความสามารถดูชื่อของนางนะ adverb แน่นอนหนึ่งในนั้นมันจะต้องขยาย verb แน่ขยาย adjective ขยายตัวมันเองและขยายทั้งประโยคไปเลยนะคะขยายทั้งประโยคไปเลยเอาล่ะแล้วมันก็จะชอบลงท้ายด้วยลี่แต่อย่าคิดนะว่าเห็นลี่แล้วจะเป็น adverb ตลอดเวลาไม่จริงเพราะอะไรคิดถึง lovely สิ lovely lonely นะ friendly weekly อย่างเงี้ยมันเป็น adjective จะที่รักจ๋าเอาครูแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงอันนี้ไงมันก็ถึงให้โจทย์ไงว่าหน้าที่ของเขาทำอะไรอ่ะใช่ป่ะเราต้องเรียนรู้หน้าที่ของมันจริงๆมันจะมีเรื่องใหญ่โตมากที่ควรจะพูดถึงก็คือ part of speech แต่ครูรู้สึกว่าหนูน่าจะเรียนแล้วแหละในสวู1เท่าไหร่นะ194สักอย่างนี่แหละใช่ไหมอย่าทิ้งนะเรื่องนี้นะคะมันมีความสำคัญนะอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงตำแหน่งในข้อ9กันดีกว่าข้อ9หนูสังเกตเลยเฮ้ยแมกกาซีนเป็นคำนามเฮ้ยใครๆอยากคำนามจ้าไหน adjective ใช่ปะดังนั้น publish ตัวนี้แม่จะทิปแน่นอนเฮ้ยใครขยาย adjective ได้แม่ครูทำแบบนี้เราตอบได้ adverb ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นช่องแรกต้องเป็น adverb นะคะทุกคนต่อไปเราไปดูช่องที่สองอุ๊ย alive ว่าเป็น verb อ่ะใครขยาย verb ได้ adverb ค่ะถูกต้องเลยครับเพราะฉะนั้นทุกคนจ๋าทุกคนจะต้องตามหาให้เจอว่าเราจะใช้ลี่ทั้งหมดป่ะ
แน่นอนว่าช่องแรกอ่ะมันต้องเป็น recently แน่ๆก็จะไม่ be bird ก็ dedock ใช่ไหมประเด็นมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะนาง late กับ lately เดี๋ยวครูขอเคลียร์ก่อนได้ป่ะนะเคลียร์ก่อนนะปึ๊บเอานะเจ้า late กับ lately เนี่ยมันเป็น adverb ด้วยกันทั้งคู่แต่ว่าความหมายมันต่างกันนะคะถ้าแปลว่า late ที่เป็น adverb จะแปลว่าสายเลยนะแต่ถ้า lately ที่เป็น adverb มันจะแปลเหมือน recently ก็คือเมื่อไม่นานมานี้ดังนั้นหนูจะต้องแปลแล้วแหละว่า alive lately หรือ alive late อ่ะโอ้เนี่ยข้ออย่างเงี้ยต้องระวังเพราะฉะนั้นตอบไปนะคะก็คือตอบข้อ be bird นั่นเองเนาะต่อไปนะต่อไปเป็นข้อ10เร็วไปหรือเปล่าน้องต้องเร็วแล้วแหละโทรเดี๋ยวมันจะไม่ได้ reading อ่ะมาข้อสิบนะครับข้อสิบทุกคนไปข้อสิบทุกคนมองนิ้วครูเห็นนิ้วป่ะมองเห็นป่ะน่าจะเห็นเนาะอ่ะมองนิ้วนะจ๊ะเรามีห้านิ้วเนาะเวลาที่เราต้องการบอกจำนวนอันนี้มันเป็นเรื่องวันกับ other the other ต่างๆเอานะเอานิ้วขึ้นมามีห้านิ้วนิ้วหนึ่ง one อีกนิ้วหนึ่งAnother อีกนิ้วหนึ่งก็แล้วกัน Another อุ๊ยสองอันที่เหลือสองอันที่เหลือเขาจะใช้ the other ใช่ปะฟังให้ดีนะ the other ใส่ s หรือไม่ใส่ s ให้ดูที่คำนามเอาใหม่ครูมีพี่น้องแล้วกัน5คน One is pairAnother is Pearl. อีก3คนรวบเลยแล้วกันนี่เกียรติพูดละ The others are Patriot Pink. หรือเราสามารถพูดว่า The other siblings are Patriot Pink. นะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวหน้าต่อไปนี้สรุปอันนี้ที่พูดให้ฟังเพราะอยากให้ทำในข้อ10ให้เจอให้ได้นะสังเกตว่าเขาให้โฟมาใช่ไหมให้ญาติมา4คนจะมาเยี่ยมบ้านเราวันนี้เนาะคนแรกมาแล้วจิมมี่อีกคนหนึ่งเป็นเฮนรี่เพราะอีก2คนที่เหลือมันไม่ยอมบอกเราใช่ป่ะแน่นอนมันต้องขึ้นด้วย one คนที่2เป็น another เฮ้ยงั้น C cat ผิดแน่นอนละหน้าที่ของเราคือเราต้องดูให้ดีว่าเราจะเอา the other แบบไหน are the dog ก็ไม่ได้เพราะว่า other ไม่มีประเด็นคือหน้า will มันไม่มีคำนามใช่ป่ะพอไม่มีคำนามโอ้ไม่มีนาม the other ต้องใส่ s ก็ตอบไปเลยสิจ๊ะว่าเป็นข้อ be bird เนาะโอเคเป็นข้อ b เคยทุกคนครูว่าสงสัยเราจะได้แค่10ข้อนับแต้มก่อนแล้วก็เก็บตัวเลขเอาไว้นะพร้อมนะ11ถึง15เดี๋ยวเตรียมจดฉลวยเลยแหมแต่เสียดายจริง11ถึง15มันเพิ่งสอบไปเองข้อ11ถึงข้อ15ครูเคลียร์นะโอเคนะมาอ่ะเซตนี้นะคะเซตนี้เหมือนเดิมเขียนเฉลยเอาเองนะข้อที่11เราจะตอบ during ให้มองที่สงกรานต์เฟสติวัลนี่ขออธิบายด้วยความเร็วสูงแปลให้ได้นะคะ during แปลว่าระหว่างนี่12 question tag เฮ้ยเรื่องนี้พิเศษว่ะปกติที่ผ่านมาไม่สอบครั้งล่าสุดคือสอบนะเออที่ผ่านมาไม่เห็นไม่ค่อยมีคนพูดถึงเรื่องนี้ค่ะอันนี้วิธีการก็คือดูพี่ประโยคคำสั่งเขียนไปเลยค่ะประโยคคำสั่งเมื่อเป็นประโยคคำสั่งเราใช้ will you หรือ won't you ก็ได้นะเป็น question tag แกรมเมอร์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมัยเด็กน้อยมากแต่ question tag ยังใช้ในชีวิตจริงอยู่นะคะโดยเฉพาะฝรั่งเขาชอบใช้แบบจริงหรออะไรเงี้ยฉันสวยใช่ป่ะอะไรเงี้ยหยุดสูบบุหรี่ดีป่ะอะไรพวกเนี้ยนะคะ13อันเนี้ยเชื่อว่าทุกคนน่ะทำได้เพราะเมื่อกี้เราเพิ่งทำ inversion เนาะตอบข้อ Aนะส่วนข้อ14เฮ้ยเรื่องแทนเมื่อกี้ก็เพิ่งคุยไป past perfect ตอบเลยคือข้อ d dog ข้อ15จริงๆอยากจะคุยอันนี้มากเลยเนี้ยอันนี้ให้ขีดหน่อยละกันมันเป็น that แล้วมันตอบโซอย่างนี้จำได้ป่าวมันแปลว่าอะไรมากเสียจนกระทั่งอะไรก็ไม่รู้มากเสียจนกระทั่งไส้ตรงกลางชอบเป็น adjective นี่ไง readyแต่ถ้าเมื่อไหร่หนูเจอ such จะต้องมีคำนามโอเคป่ะ
ตรงนี้อาจจะใส่อะหรือแอนก็ได้มี adjective อีกสักตัวหนึ่งแล้วก็ noun แล้วก็ that นะสังเกตว่าอะแอนกูใส่ในวงเล็บนั่นหมายความว่ามันจะต้องดูที่คำนามไงถ้านามเป็นตัวเดียวแล้วนับได้ก็ต้องใส่อะแอนคำแปลเหมือนกันนะคะก็คืออะไรมากสุดกระทั่งเนาะ you are such a beautiful girl that everyone likes her เอาต่ะเธอสวยเด็กเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยมากฉะนั้นทุกคนชอบเธอโอเคนะอ่ะพร้อมจะไปหน้าต่อไปแล้วนะคะเขียนคะแนนด้วยเมื่อกี้10 ข้อ11 ถึง 15เป็นข้อแบบกูเฉลยไปเลยอ่ะนะเพราะว่าไม่ทันโอเคขออนุญาตไปแล้วนะ1 2 3 4 5นะคะตรงนี้มันมีวิดีโออยู่เธออาจจะแอบไปดูที่หลังได้แล้วถ้ามีข้อสงสัยเราค่อยมาคุยกันที่หลังได้นะคะกูก็อยู่ข้างๆเธอแหละกูอยู่มนุษย์เธออยู่วิทย์เธอก็เดินมาหากูได้อ่ะไปต่อเด้อทุกคน16 17 18อันนี้ฟังครูนะแล้วคิดตามไม่ทันนะคะอันนี้เขาเรียกว่า close test ที่ครูพูดถึง close test แล้วก็ล่าสุดจะมีอยู่2 เรื่องด้วยกันอย่างละ5 ข้อนะคะถ้า close test เป็น grammar ต้องยิ้มนะไม่ต้องเครียดมันเหมือนอ่านใช่ป่ะแต่มันมีตัวจับอยู่วิธีการคือหนูมองช้อยก่อนเลย16 17อย่างเงี้ยคือ grammar 18อันนี้แอบแถมมาให้มันเป็นเรื่อง vocab เนาะในข้อ16เนี่ยถ้ามันถามแกมมานะหนูไปดูที่ช่องที่เขาถามได้เลยว่าเขาต้องการคุยเรื่องอะไรใช่ป่ะซึ่งวิธีการดูเนี่ยหนูไปมองที่คำว่า off ก่อนเลย off เป็นบุพบทจดสูตรเดี๋ยวนี้เลยบุพบทมักจะตามด้วยคำนามหรือ verb ing ดังนั้นหน้าที่ของหนูคือตามหาให้เจอว่าเธอจะต้องตอบอะไรนะคะซึ่งในข้อ16เนี่ยเราก็ไม่เอา entertain อยู่แล้วเพราะเขาเป็น verb ใช่ไหม ed ก็มีสิทธิ์เป็น verb ได้เราก็ไม่เอา entertaining ก็เป็น verb ได้อีกเหมือนกันทีนี้มีคนถามว่าอ้าวแล้วถ้ามีทั้งก็ครูบอกเองว่า pepo มันได้ทั้งคำนามกับ gerund แล้วอย่างนี้จะตอบอะไรอะคะเราต้องตอบข้อ did dog นะถ้าอันไหนมีนามตอบนามก่อนโอเคป่ะนะเอานะทีนี้ขอสคิปไปที่ข้อ17วิธีการทำโค้ชของแกมมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะเพราะมันเป็นแกมมาเราสามารถกระโดดไปได้นะในข้อ17เนี่ยครูให้ตัวจับมาแล้วคือ movie กับ day ใช่ป่ะทีนี้เวลาที่หนูทำสอบเองหนูอาจจะเริ่มอ่านตั้งแต่ประโยค many ตรงนี้เพื่อความชัดเจนและมั่นใจนะบอกว่าคนอ่ะเขา enjoy มากกับการที่จะไปดูหนังเนาะเพราะว่าเขาชอบที่จะดูหนังใหม่ใช่ป่ะล่ะ as soon as dayในทันทีที่ day เฮ้ย day ตรงนี้เราต้องคิดให้ได้ว่ามันเป็นคนหรือว่ามันเป็นหนังซึ่งครูให้ตัวจับแล้วมันคือหนังใช่ไหมวิธีการรีเช็คอีกรอบหนึ่งมาดูคำตรงนี้ verb release แปลว่าถูกปล่อยออกมามันแปลว่ากดปล่อย release คนมันจะปล่อยไม่ได้หรอกมันก็ต้องเป็นหนังอยู่แล้วแหละใช่ไหมแล้วหนังคิดต่อไปอีกสเต็ปหนึ่งหนังปล่อยตัวเองเหรอต่างก็ต้องถูกปล่อยก็ต้องเป็น passive voice เราคุยกันแล้วว่า passive voice จะต้องเป็น verb to be กับ verb ช่องที่3ทีนี้อ้าวครูมันก็ได้ทั้ง C กับ D นี่มันก็ต้องเรื่องเทนส์ไงทำไงอ่ะไม่ยากเห็น enjoy นะเห็น like นะปัจจุบันตอบเลยข้อ C cat โอเคไหมส่วนข้อ18มันเป็นคำศัพท์ครูขอเฉลยแล้วนะคะข้อนี้ก็คือมันมีตัวจับคือ rather than พอมันเป็น rather than เราตอบ prefer ชอบมากกว่านะอันนี้ไปเร็วหน่อยนะเดี๋ยวครูให้คำแปลนิดนึงแล้วกันเนาะไหนๆมาถึงหน้านี้แล้วนะคำว่า defer เนี่ยมันแปลว่าชอบใช้คู่กับ to แปลว่ายอมทำตามคือแบบยอมรับเห็นด้วยอะไรเงี้ย refer แปลว่าอ้างถึงนะส่วน infer แปลว่าเดา assume ถ้าจำได้ตอนต้นเนี่ยของ listening มันคือ inference make an inference ก็คือการที่จะต้องรวบรวมสมมติฐานทั้งหมดแล้วมาสรุปว่าตกลงผู้พูดต้องการอะไรนะคะล่าสุดเรื่องที่ออกก็คือเป็นหมอปลอมแล้วก็ sexual harassment ไม่ชอบเลยเนาะ sexual harassment นะคะโอเคเอานะครูไปต่อแล้วนะเคลียร์แล้วนะซึ่งคราวนี้นะคะหน้าต่อไปเนี่ยอันนี้ฟังอย่างเดียวเลยนะไม่ทำด้วยอันนี้สังเกตว่าครูจะเอามาจากข้างหน้าหมดเลย14 เรื่องครูลิสต์มาใช่ไหมเนี้ยครูจะให้สรุปแล้วครูให้แบบฝึกหัดนี่คือเฉลยหนูไปอ่านเองได้เลย
เนาะ if clause ให้มาหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยบอกการใช้แล้วนะแถม unless กับการละ if ให้ด้วย unless แปลว่า if not มี unless ไม่ควรจะมี not แล้วนะแต่ถามว่าอ้าวแล้วถ้ามันมีล่ะมันก็คือกลายเป็นประโยคบอกเล่าไงเหมือนลบๆใช่ไหมนะมาเจอกันก็กลายเป็นบวกอะไรอย่างเงี้ยต่อส่วนคนนี้ก็ให้มาแล้วเหมือนกันเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครูจะไปเร็วนะคะมีคำอธิบายแบบสั้นๆมีแบบฝึกหัดมีเฉลยลักษณะจะเป็นแบบนี้การทำชีทของครูนะอันนี้เป็นเรื่องเทนให้มาครบแล้วหน้านี้อยากให้ทำถูกให้หมดเพราะว่าชอบสอบเหลือเกินไอ้ตระกูล past ไม่รู้เป็นอะไรเห็นไหมอย่างที่เจออี after เนี่ยก็ออกแล้วอะ past perfect past con น่ะใช่ป่ะนะคะfuture แถมเฉยๆนะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะออกอะไรก็ให้มันครอบคลุมไปก่อนนะคะ passive voice อุ้ยอันนี้ระวังเลยนะพวก can have verb 3หรือว่า should have verb 3เนี่ยไปลองอ่านแล้วลองทำโซนตรงนี้เรียกว่าเรื่อง quantifier คือคำนำหน้านามเนาะอาจจะหยิบ adverb คุยไปแล้วเออแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดอีกสักรอบหนึ่ง inversion เห็นไหมครูสรุปให้แล้วนะคะถ้าเจอ along came a spider หนูอาจจะสลับเขียนใหม่เขียนเป็น a spider came along เนี่ยคือประโยคที่ง่ายนะแต่พอ inversion ตำแหน่งมัน switch ไงโอเคปะนะ inversion มันอาจจะกลับมาออกอีกก็ได้เพราะฉะนั้นก็คือรู้คอนเซปต์ใหม่นะอันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดแต่ว่าเป็นสรุปแบบสั้นๆให้เรา conjunction ทุกคนมันใช้จนตายขอพูดอย่างนี้เลยเออทำงานครูก็ยังใช้อยู่อีตระกูลพวกนี้เวลาเขียนงงเขียนงานหรือคุยกับใครนะคะดังนั้นตรงนี้เขียนเลยค่ะช่วยท่องคำแปลต้องได้คำแปล conjunction นะตรงนี้นะส่วน another ที่เล่นนิ้วตัวอย่างอันนี้เป็นสรุปแล้วก็ล่าสุดเนี่ย question tag ก็สรุปมาให้แล้วลงไปอ่านดูยังไม่ได้หน้าแบบฝึกหัดมาให้ไม่งั้นชีตจะวนมาแล้วหนูจะไม่อยากอ่านอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสรุปแบบสั้นๆนะคะอ่ะอันนี้แถมแบบฝึกหัดเนาะเป็น practice นะคะโอเคอันนี้ก็แถมเหมือนกันอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวดูเวลาก่อนตายแล้วเธออันนี้สงสัยต้องแรปด้วยความเร็วสูงเลยล่ะอย่างนี้นะครูจะมีแบบฝึกหัดให้นะคะหนูก็คือไปทำเพื่อให้มันรวดเร็วทันใจเอาแล้วนะกูจะแรปเลยนะคะ reading เนี่ยมันจะมีทั้งหมด4 passage แน่นอนทุกคนแล้วก็หัวข้อที่จะมาถามเราก็คือ5หัวข้อนี้หา topic หา main idea หา detail แล้วก็ถามพวก are you ready he she it อะไรพวกนั้นน่ะ this that อ่ะมันสื่อถึงอะไรนะคะแล้วก็ purpose กับ tone ยังจำได้เนาะต้องได้คำแปลได้ listening แล้วก็ต้องมาได้ reading ด้วยหัวข้อตรงนี้คือสิ่งที่เคยออกสอบมาทั้งหมดมันมีความหลากหลายมากนะเอาล่ะเรามาดูกันอันนี้ทุกคนฟังครูอย่างเดียวเลยนะฟังครูนะเพราะว่าครูจะสรุปด้วยความเร็วสูงนะคะเวลาเป็นท็อปปิกเนี่ยให้ทุกคนรู้เลยว่าท็อปปิกคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วมันชอบเป็นตัวหนาอยู่กลางกระดาษอ่ะมันจะต้องคลุมทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่ไงมันคือ subject มันคือหัวใช่ไหมแล้วมันต้องการบอกเราว่าอ๋อมันเกี่ยวกับอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์คือต้องคลุมเขียนบ้านไว้ก็ได้เป็นว่ารูปบ้านไว้แล้วก็เขียนว่าท็อปปิกตรงหัวอย่างนี้ท็อปปิกแล้วก็คลุมทั้งหมดแบบนี้เข้าใจนะเออนะเป็นไอเดียที่ใหญ่โตนะคะต้องคลุมสำคัญที่ต้องคลุมเนี่ย cover the whole paragraph นะเพราะฉะนั้นต้องใหญ่ไม่ใช่ย่อยๆต้องใหญ่นะเช่นหน้านี้ทุกคนมีอยู่แล้วสังเกตว่าคำเนี่ยมันจะชอบซ้ำๆจำได้ป่ะที่ครูพูดตอนแรกอะ repetition นี่แหละมันกลับมาพูดแล้วพูดอีกเน้นแล้วเน้นอีกนั่นคือ topic โอเคนะต่อเลยนะคะความหา main idea main idea คือใจความสำคัญคำข้อสอบอะไรก็จะหนีไม่พ้นให้หา main idea หนูจะต้องหาให้เจอนะการหา main idea บางทีเนี่ยมันตอบคำถาม WH เหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยโอเคไหมนะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกันเมนไอเดียจะต้องดึงดูดความสนใจจะต้องคลุมอีกเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ครูรีบหน่อยนะคะมันจะมีอยู่2ลักษณะถ้าเป็นข้อแบบข้อแรก stated main idea คือสิ่งที่หนูเรียนมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้วก็เคยเรียนในคอร์สวูไปแล้วด้วยเขาจะบอกเราว่ามันมีอยู่3ตำแหน่งลองล้ำลึกดูนะ
ตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนท้ายใช่ไหมแบบยอดฮิตก็คือตอนต้นนั่นเองหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าอ่านไม่ทันพยายามอ่านประโยคแรกของแต่ละย่อหน้ามันอาจจะเป็นเมนไอเดียก็ได้แบบสองคือปาดเหงื่อหน่อยคือคิดเองอิมพายเมนไอเดียคือไม่บอกเราเลยจ้าไม่พูดตรงๆเธอไปอ่านทั้งหมดเองแล้วเธอสรุปเองนะนั่นคืออิมพายนะคะตรงนี้ครูให้ตัวอย่างมาหมดแล้วเห็นไหมที่ครูไฮไลท์สีเหลืองน่ะนั่นคือเมนไอเดียแต่ละตำแหน่งที่ครูเล่าให้ฟังไปก็ไปอ่านเองนะลูกนะเสร็จปั๊บเนี่ยในความอิมพายอย่างที่ชื่อมันพูดอิมพายคือการกล่าวเป็นในนี่เธอไม่ยอมบอกฉันตรงๆอ่ะโอ้ใช่นะเพราะฉะนั้นหนูต้องทำไงหนูต้องอ่านทั้งเรื่องแล้วหาว่ามันซ่อนอะไรอยู่จากนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องสรุปด้วยตัวเองนี่ไง summarize ด้วยตัวเองตัวอย่างนะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันนะคะวิธีการหาบอกแล้วนะอ่านทั้งหมดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยวิธีการสังเกตเลยอ่านประโยคแรกคนจะคิดถึงฝนตกหนักๆเมื่อคิดถึงน้ำท่วมนะคิดถึงฝนตกหนักอะไรวะเมื่อคิดถึงน้ำท่วมอ้าวตกลงจะฝนหรือจะน้ำท่วมมันงงอ่ะใช่ป่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าตกลงจะเป็นฝนหรือว่ามันจะเป็นน้ำท่วมอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการเป็นอิมพายละเออถ้าเห็นแบบนี้แล้วมีความไม่มั่นใจนะก็คือว่าอ่านทั้งหมดแล้วสรุปใจความเองคำตอบที่ได้จะเป็นแบบนี้ค่ะนะมันจะพูดถึงฝนเป็นใหญ่แล้วกำลังจะถามเราว่าแฟกเตอร์ในการที่ทำให้เกิดน้ำท่วมคืออะไรโอเคไหมอันนี้เนี่ยถ้าข้อสอบโหดร้ายก็อาจจะโผล่มาสักหนึ่ง passage นะไปต่อแล้วนะอ่ะต่อมา reading for main detail for details นะจ๊ะทุกคนถ้ายังจำได้มันคือพวก question word อีกแล้วเออแล้วถ้านี่คือข้อสอบอย่าลืมอ่านที่ประโยคแรกก่อนเนี่ยชัดเจนนะว่า tension กับ anxiety เป็นอุปสรรคของการเรียนแบบมีประสิทธิภาพใช่ปะและถ้าเกิดผู้แต่งเขาพูดจาดีๆเลยนะเขาจะไล่ไปเลย anxiety มาอีกรอบหนึ่งเห็นปะ anxiety แล้วเอาอีกแล้วเขาก็จะพูดเรื่องราวเหล่านี้อีกดังนั้นทุกคนจดเฉลยเดี๋ยวนี้เลยเพราะเราทำไม่ทันมาเอานะ best title เดี๋ยวกลับไปอ่านนะคะก็คือข้อ A นะแบบฝึกหัดตรงนี้ครูบอกว่าเราจะต้องเขียน MI ถ้าเป็น main idea D เป็น detail แล้วก็ NP ถ้าไม่ได้กล่าวถึงนี่คือคำตอบไปลองจดไปแล้วก็ลองไปลองเช็คอีกรอบหนึ่งก็ได้ว่าเอ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ตรงนี้ค่อนข้างมีความชัดเจนอยู่นะอ๋อในความเป็นข้อสอบ reading อะค่ะคือมันมีทั้งตั้งแต่สั้นจนยาวอย่างที่บอกไปเนาะถ้ายาวอย่าคิดว่ายากนะยาวไม่ได้ยากนะแต่ที่ยากก็คือหนูอะทำให้มันยากเพราะอะไรหนูเหนื่อยแล้วไงมันไม่มีใจจะอ่านแล้วอะเพราะฉะนั้นก็คือสติต้องมาใจต้องสู้เอาให้ครั้งแรกผ่านไปเลย78คะแนนเนาะบางคนเสียดายอะนิสิตครูชอบมาร้องไห้77แล้วครูอีกคะแนนเดียวเองอะเออเอาใหม่เว้ยนะตามนี้นะต่อนะคะทีนี้ไปดูหัวข้อที่4อันนี้อยากให้ได้แต้มจริงๆมันไม่ได้ยากเลยไอ้พวกหาโพรนาวแล้วมันแทนอะไรจำไว้นะถ้าเห็น reference มองขึ้นหน้าเสมอว่าเขาต้องการสื่อถึงอะไรตรงนี้ที่ครูให้มาเป็นแบบพิเศษเฉยๆนะเช่นอย่างตรงนี้คำว่า this precious gem เห็นป่ะก็ต้องมองขึ้นหน้าอ๋อแหวนจ้ะแหวนเพชรนะจ๊ะต่อไปเห็น this เห็นไหมมองขึ้นหน้าอีก this tired her Pink has to work on Saturday คือการที่ Pink ทำงานทุกวันเสาร์เนี่ยทำไมอ่ะมันทำให้เธอเหนื่อยป่ะ This คือแทนทั้งแก๊งเลยนะมันแทนว่า That Pink has to work on Saturday นะเอออันเนี้ยก็ระวัง This มันสามารถแทนเป็นแค่กลุ่มคำหรือเป็น clause ก็ได้อนุประโยคก็ได้นะคะส่วนคำว่า latter กับ former มันเป็นแค่การเล่นคำ former คือคำที่มาก่อนก็คือ unemploymentนะแล้วก็ the latter คือคำที่มาหลังก็คือ crime แบบนี้เป็นต้นอันนี้คือแบบพิเศษที่แอดเข้ามาให้เห็นเฉยๆเนาะเออเนี่ยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวไปลองทำค่ะอย่าลืมว่าวิธีการทำ reference คือการมองขึ้นหน้าเสมอมองขึ้นหน้าไม่มองหลังนะมองขึ้นหน้านะคะเอาเฉลยไปเลยค่ะ นิสัยนิสัยเอาเฉลยไปเลยค่ะ เดี๋ยวไม่จบค่ะเดี๋ยวมันจะถึง5โมงไม่ได้ค่ะ
โอเคนะนี่คือเบอร์สี่ต่อไปนะลูกไปดูเบอร์ห้าหันนะหันไหมอีกนิดหนึ่งตรงนี้นะลูกเมื่อมองขึ้นหน้าใช่ป่ะสมมติหนูเห็นเดย์มันอาจจะเป็นคนหรือมันจะเป็นสปอร์ตก็ได้ใช่ไหมคะวิธีการสังเกตอาจจะวงเวิร์บก็ได้เพื่อให้มันชัดเจนว่าคนหรือของกันหน้าอะไรแบบนี้นะเวิร์บก็จะช่วยเราได้นะคะต่อไปเบอร์ห้า purpose กับ tone ก็จะไม่ทิ้งกันจุดประสงค์คืออะไรมีน้ำเสียงอย่างไรจำได้ป่ะต้องทำยังไงนะต้องจำคำศัพท์ให้ได้ to อะไร tone เป็นยังไงมี3 tone ใช่ไหมบวกลบหรือว่าเฉยๆกลางๆนะคะอย่าลืม purpose ก็คือจุดประสงค์ของการเขียนคืออะไรนะปกติมันจะมีอยู่3แบบแจ้งหรอทักชวนนะป่ะหรือว่ามาทำให้เราบันเทิงใจนะซึ่งลิสต์คำศัพท์อ่ะครูให้เรามาหมดละอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งที่ครูรู้สึกว่ามันน่าสนใจมันมีมากกว่านี้นะคะทุกคนค่ะต่อนะคะส่วนในเรื่องของโทนนั้นเนี่ยมันก็คืออะไรคะมันคือเห็นป่ะ others attitude toward the topic นะเช่นเดียวกันทุกคนดูลักษณะภาษาดูการใช้คำแล้วตีออกมาให้ได้ว่าบวกลบหรือเฉยๆแน่นอนต้องได้คำศัพท์ตามนี้นะให้คำแปลไว้แล้วนะคะเสร็จอันนี้เนี่ยนะทุกคนเราสามารถมองแล้วตอบได้รวดเร็วทันใจมากดูสังเกตเครื่องหมายเลยไม่สดชื่นซื้อบิสโซดากินปุ๊บฉลาดทันทีเป็นโอ้โหโคตรชักชวนอ่ะเห็นปะมันไม่ใช่ entertain นะมันคือการ persuade เห็นไหมนี่ลักษณะภาษาใช่ไหมคะลักษณะคำมาดูข้อ2ต่อข้อ2 choreography อูตายขึ้นมาก็เครียดเลยอ่ะเป็นฟอร์มของการเขียนประเภทหนึ่งนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วดูลักษณะภาษาดิมันไม่ใช่แบบเบอร์หนึ่งเลยเนี่ยเครื่องหมายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือการอะไรละ inform นะมันค่อนข้างชัดเจนนะคะเซตจริงๆอันเนี้ยไม่น่าจะทันละเราจะเล่น score card แต่ไม่ทันแล้วแหละอันนี้ทุกคนอยากให้ทุกคนกลับไปอ่านแต่ทุกคนเอาเฉลยไปเลยค่ะนะเราต้องจบงานกันแล้วแหละเบอร์3ตรงนี้นะอยากให้กลับไปอ่านอีกทีนึงแล้วก็มาดูซิว่าทำไมคำตอบเป็นแบบนี้ purpose ก็คือเขาเพื่อที่จะ persuade คนไม่ให้ mess up กับ the environment นะกูจะใบ้ให้ว่ามันจะจบงานที่ประโยคเนี้ยแล้วมันจะมีความลิงก์กันกับประโยคสุดท้ายส่วนโทนค่อนข้างเครียดพอขึ้นมา nothing disturbed และดูหัวดิ environment เพราะฉะนั้นนี่มันค่อนข้าง critical ใช่ไหมคะแล้วก็เสร็จจ้ะที่เหลือทุกคนครูได้มีแบบฝึกหัดไว้แล้วนะมีเฉลยให้พร้อมทุกคนไปทำใกล้ๆสอบมาลองทำอีกสักครั้งหนึ่งถ้ารู้สึกว่ามีซอสของตัวเองใช้ซอสของตัวเองได้นะไม่ต้องใช้ของครูก็ได้ครูแค่เอามาให้เซิร์ฟดูนะคะอย่างอันเนี้ยเริ่มยาวขึ้นมาหน่อยเห็นไหมนะลักษณะอย่าลืมอ่ะสมมุตินี่คือข้อสอบทำยังไงอ่านคำถามก่อนเมนไอเดียหรอเก็บไว้ทำทีหลังเดย์โอ้สบายข้อนี้ฉันจะเอาอย่าลืมมองย้อนขึ้นข้างหน้ามองย้อนหน้าหรือมองย้อนหน้าที่เกริ่นมาก่อนได้หมดนะลูกนะต่อไปเห็นไหมหนีไม่พ้นเลยต้องตีความคืออะไรเนี่ยพารากราฟที่3สรุปมาซิเห็นไหมเมนไอเดียของพารากราฟที่3ถามคำศัพท์นะใช่ป่ะต่อไปถามอะไรอีกถามลักษณะของอะไรดีเทลก็คืออะไรเห็นไหมมันก็คือจะครอบคลุมเหมือนตอนที่ครูแนะนำไอ้เรื่อง listening เหมือนกันมันจะไปด้วยกันลักษณะมันจะเป็นแนวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ให้มาหมดแล้วไปลองเล่นดูนะอันนี้นิดนึงต้องขอพูดนิดนึงทุกคนมองข้อ134ให้ครูกับ140นะลักษณะช้อยนะมันจะมีแบบนี้ด้วยนะคือให้มาเป็น reading เป็น passage สมมุตินี่คือ passage หนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาก็เว้นไว้เลยช่องหนึ่งแล้วถามว่าตรงเนี้ยจะตอบว่าอะไรดีเนี่ยให้เอาความเข้าไปเติมอย่างเงี้ยก็มีนะของ reading เนาะลักษณะอันนี้นี่คือมันอาจจะไปมิกซ์กับอะไรแกมมาก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยกูก็แถมมาให้อันนี้เอามาจากโทอีกบอกเลยเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูเอาล่ะทุกคนเราก็จบสิ้นกันได้ด้วยดีเดี๋ยวถึงเวลาเล่นกันแป๊บนึงเนาะขอหาผู้โชคดีหน่อยนะที่ครูพูดไปทั้งหมดคือ5พาร์ท
ขอโทษจริงที่ไม่มีพักเลยแล้วก็อาจจะเร็วไปนะคะถ้ามีข้อสงสัยยังไงมาคุยกันที่หลังได้เนาะครูอยู่ใกล้ๆหนูเนี่ยแหละนะคะอยากให้ไปอ่านตัวนี้เนี่ยอาจจะเซิร์ชตรงนี้ก็ได้เนี่ยนี่คือหัวข้อหรือเขาโพสต์ที่ YouTube น่ะลูกหนูไปดูซิว่าล่าสุดมันเป็นยังไงแต่ที่ครูดูล่าสุดก็คือเรื่องของการเข้าห้องน้ำเนี่ยแหละอุปกรณ์เครื่องเขียนก็ต้องเตรียมมาเองแต่งตัวให้เรียบร้อยห้ามมาสายอะไรเงี้ยซีเรียสนะมาสายเขาไม่ให้เข้าห้องสอบนะคะเนาะก็เตรียมตัวให้ดีนะแล้วก็รอฟังข่าวจากคณะครูเชื่อว่าคณะต้องบอกแล้วว่าอ้าวมาสอบนะจ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะถึงเวลาเล่นกันนิดหนึ่งทุกคนที่อยู่นี่ตอนนี้เรามีแค่สี่ตัวเลขเนาะใช่ไหมจำคะแนนที่ตัวเองได้ได้ป่ะทุกคนเร็วเล่นกันหน่อยอุตส่าห์อยู่ด้วยกันเจ้า20 กว่าคนนี้มาหาผู้โชคดีนิดนึงนี่ตอนนี้เราไม่เรียนแล้วเราเล่นนะให้ทุกคนเนี่ยวาด16 ช่องแบบเนี้ยวาดแบบไม่ต้องสวยนะไม่ต้องตั้งใจวาดเสร็จแล้วให้เขียนสี่ตัวเลขที่เป็นคะแนนของเราอะลงไปในช่องไหนก็ได้นะเนี่ยอันนี้ก็คือเต็ม 7ได้เท่าไหร่เต็ม 10ได้เท่าไหร่เต็ม 8ตรงนี้ต้องแก้เป็นเต็ม 10แล้วแหละไม่ใช่15 ข้อโอเคป่ะก็จะเป็น7 10 8แล้วก็10ตัวเองได้คะแนนเท่าไหร่คนที่ไม่ได้นับจริงจังอ่ะก็ร่วมเล่นสนุกไปเลยค่ะหนูจะเมคเลขตัวไหนมาก็ได้อันนี้ก็คือเป็น1 ถึง 7 1 ถึง 10 1 ถึง 8แล้วก็1 ถึง 10เอาแค่4ตัวเลขใส่ลงไปในช่องไหนก็ได้ค่ะใน16ช่องนี้เสร็จยังนี่ถ้าเกิดใครเสร็จอ่ะช่วยกดหนึ่งมาให้ครูหน่อยนะเพราะเดี๋ยวครูจะเปิดแผ่นป้ายเนี่ยแหละคุณชนะชัยค่ะตอนนี้คุณชนะชัยกดพอสก็ได้นะมันไม่มีเนื้อหาอะไรแล้วค่ะนี้แบบให้เป็นการให้กำลังใจเด็กๆเฉยๆเด็กๆเป็นยังไงสี่ช่องหนูใส่ช่องไหนก็ได้ลูก1 ถึง 7 1 ตัวเลข1 ถึง 10 1 ตัวเลข1 ถึง1